ถ้าพูดถึงแม่มดแล้วผู้คนในยุคนี้อาจจะนึกถึงแม่มดสาวสวมผ้าคลุมรายเวทมนต์ด้วยไม้กายสิทธิ์เสกคาถาทำอะไรก็ได้สารพัดอย่างแต่กับชาวอเมริกันแล้วคำว่าแม่มดกลับทำให้พวกเขาหวนนึกถึงประวัติศาสตร์อันน่าหดหู่ใจมากที่สุดครั้งหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อการไต่สวนคดีแม่มดแห่งซาเลมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนั้นก็ฝากติดตามแฟนเพจของพวกเราด้วยไม่ว่าจะทาง Instagram Facebook และ TikTok EP ที่1สัตว์สาบานณลานประหารกลางเมืองซาเลมวันนี้ได้มีการไต่สวนชายหญิงที่กระทำผิดประเวณีกันและผู้กระทำความผิดมีนามว่าไอแซควอร์ตันและอบิเกลคุกส่วนคนที่ทำการไต่สวนในวันนี้ก็คือจอร์จซิบลีย์ผู้เป็นทั้งนักบวชและเป็นผู้ว่าการของเมืองซาเลมแห่งนี้ไอแซคได้สารภาพว่าทั้งคู่ได้หลับนอนด้วยกันจอร์จซิบลีย์ไม่รอช้าทันทีสั่งเคี่ยนทั้งคู่ต่อหน้าผู้คนนับร้อยและสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นจอร์จซิบลีย์ได้ประทับตราทั้งคู่ให้ทุกคนจดจำความน่าอับอายนี้ตลอดชีวิตโดยการใช้เล็กร้อนจี้ไปบนหน้าของทั้งคู่และในตอนนั้นก็มีชายผู้หนึ่งที่มีนามว่าจอห์นอัลเดนเข้ามาคัดค้านการกระทำของซิบลีย์ว่านายทำเกินไปหรือเปล่าเด็กมันก็แค่มีความรักแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหยุดความตั้งใจของซิบลีย์ได้แท้จริงแล้วจอห์นอัลเดนก็แอบมีหวานใจเช่นกันเธอชื่อว่าแมรี่แมรี่มาจากครอบครัวของคนยากจนทั่วไปแต่จอห์นอัลเดนนั้นพ่อของเขาเป็นถึงหนึ่งในผู้ก่อตั้งเมืองซาเลมนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองแห่งนี้ตกดึกแมรี่และจอห์นได้นัดพบกันที่ป้ายหน้าสุสานของตระกูลอัลเดนเพื่อพบเจอกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จอห์นอัลเดนจะไปรับหน้าที่ทหารตามคำสั่งของจอร์จซิบลีย์จอห์นจำเป็นที่จะต้องไปเพราะมีเกียรติของอัลเดนค้ำคออยู่จอห์นนำเหรียญของเขาขึ้นมาหักเป็นสองข้างเขาให้แมรี่ไปข้างหนึ่งเพื่อแทนคำสัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งจอห์นกล่าวว่าสงครามครั้งนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีเวลาผ่านไปเกือบจะครบ1ปีจอห์นไม่สามารถทำตามที่เขาสัญญาไว้ชาวบ้านลือกันว่าจอห์นอัลเดนนั้นได้ตายไปแล้วและตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่กว่าของแมรี่คือเขากำลังจะกำเนิดจอห์นตัวน้อยและในยุคนี้การให้กำเนิดเด็กน้อยโดยไม่มีพ่อนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันในคืนนั้นที่ทูบาเพื่อนของแมรี่ได้พาเธอเข้าไปในป่าหลังเมืองเพื่ออาสาที่จะช่วยแมรี่เกี่ยวกับเด็กในท้องระหว่างทางแมรี่ก็รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทำแบบนี้แต่ทิทูบาก็โน้มน้าวจนแมรี่ยอมทำเมื่อถึงที่หมายทิทูบาก็เริ่มชโลมน้ำมันให้แมรี่จากหน้าผากลงไปจนสุดพร้อมทั้งท่องคาถาไปด้วยแมรี่เริ่มรู้สึกแปลกๆกับตัวเองเธอพยายามปฏิเสธแต่เธอกลับเห็นภาพจอห์นในวันที่ทั้งคู่กำลังมีความสุขแล้วภาพที่เป็นจอห์นก็เปลี่ยนไปเป็นปีศาจและมันก็พยายามคลืบคลานเข้ามาหาเธอระหว่างที่เธอกำลังผวากับสิ่งที่ไม่เคยรู้จักแต่แล้วพิธีกรรมก็จบลงท้องของเธอที่เคยป่องกลับซูบลงไปเหมือนเธอไม่เคยท้องมาก่อนเมื่อเธอได้มองดูหน้าท้องของตัวเองแล้วด้วยความเป็นแม่แมรี่ก็ร้องไห้ออกมาแม้ว่าเธอจะรักลูกแค่ไหนแต่ถ้าลูกของเธอเกิดมาก็ถูกตีตราว่าเป็นลูกของพระเวณี7ปีต่อมาจอห์นผู้สูญหายก็ได้หวนคืนสู่บ้านของตนแต่กลับถูกต้อนรับด้วยศพที่ถูกแขวนคอหน้าทางเข้าเมืองซาเลมเมืองซาเลมในตอนนี้ต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงในยุคนั้นถือว่าเป็นเมืองที่รวยอันดับต้นๆของอเมริกาเมื่อถึงนลานประหารกลางเมืองก็พบกับนักบวชคนใหม่ที่มีชื่อว่าคอตตันเมเทอร์ที่มาจัดการปัญหาเกี่ยวกับแม่มดจอห์นเอาเดนเข้าไปในบ้านของเขาและคนคนเดียวที่เหลืออยู่ในบ้านก็คือคอรีจายล์คอรีจายล์แทบไม่เชื่อกับการกลับมาของจอห์นอัลเดนเพราะทั้งเมืองและแมรี่คิดว่าจอห์นอัลเดนนั้นได้ตายไปแล้วคอรีจายล์เล่าว่าตอนนี้เมืองซาเลมกำลังจมอยู่กับความหวาดกลัวแม่มดผู้คนต่างหมกมุ่นบ้าคลั่งกับการล่าแม่มดคอรีรู้ดีว่าสิ่งเดียวที่นำพาจอห์นกลับมานั่นก็คือแมรี่และตอนนี้เธอก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในซาเลมเพราะเธอนั้นได้แต่งงานกับจอร์จซิบลีย์ผู้ที่จอห์นไม่ชอบขี้หน้ามากที่สุดจอห์นแทบไม่เชื่อว่าแมรี่ทำแบบนี้ได้ยังไงตัดมาที่แมรี่เธอมีหน้าที่ดูแลกิจการแทนจอร์จซิบลีย์ทั้งหมดเพราะจอร์จซิบลีย์นั้นได้กลายเป็นอัมพาตไปแล้วและชายที่มีนามว่าไอแซคเข้ามารายงานแมรี่ว่าวันนี้เขาได้เห็นชายฝุ่นเคลอะเข้ามาในเมืองไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลย
เขาคือจอห์นอัลเดนแมรี่ถึงกับผงะเป็นใครก็ไม่อยากเชื่อชายที่หายไปในสงครามถึง7ปีผ่านมาเขาจะกลับมาอีกครั้งสีหน้าของแมรี่ได้เปลี่ยนไปอย่างกับถูกผีหลอกเลยทีเดียวนักบวชคอตตอนเดินเข้ามาในบาร์เขามีสีหน้าตื่นกลัวตัวสั่นเทาคอตตอนตะโกนขึ้นมาในบาร์ว่าต้องการชายชะกัน3คนให้ไปช่วยงานกับเขาและหนึ่งในนั้นก็มีจอห์นอัลเดนอาสาไปทำงานด้วยเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งบรรยากาศเงียบสงัดทุกคนยกมือสวดมนต์ขอพรทั้ง4คนมุ่งเข้าไปที่ประตูข้างหน้าพบกับเด็กสาวพุ่งเข้ามาอย่างกับสัตว์ร้ายทั้ง4คนจับเด็กคนนั้นพันธนาการไว้กับเตียงจู่ๆเด็กสาวเมอร์ซี่ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอเอาแต่ชี้และบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นยายแก่อยู่ตรงนั้นทุกคนในห้องต่างพะวักการกระทำของเธอคอตตอนได้ป้อนยาให้เธอหลับไปจอห์นอัลเดนไม่เชื่อว่าเธอถูกแม่มดเข้าสิงเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลแถมยังไม่ชอบขี้หน้าคอตตอนซะด้วยและเมื่อทุกคนเดินออกไปจากห้องและในวันนี้นักบวชคอตตอนแมทเธอร์ได้ขึ้นมาบรรยายต่อหน้าผู้คนทั้งเมืองคอตตอนกล่าวว่าสงครามระหว่างมนุษย์และแม่มดได้เกิดขึ้นแล้วมีแม่มดอยู่ในพวกเราพวกมันอาจเป็นคนใกล้ตัวพวกเราผู้พิพากษาเฮลลุกขึ้นมาถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแม่มดตัวไหนเป็นตัวจริงคอตตอนตอบกลับเฮลเด็กคนนั้นที่ชื่อเมอร์ซี่เธอต้องถูกแม่มดครอบงำแน่ๆเราจะใช้เมอร์ซี่เป็นเครื่องมือชี้ว่าคนไหนเป็นแม่มดตัวจริงทั้งนี้ทุกคนในเมืองก็ยังไม่ปักใจเชื่อคอตตอนทันทีเมรี่ซิบลีได้ออกความเห็นแทนจอร์จซิบลีว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่าการล่าแม่มดก็คือแม่มดจอห์นอัลเดนที่ฟังมาถึงตอนนี้เขาก็ไม่พอใจและลุกขึ้นมาค้านว่าทำไมถึงไม่เป็นกอบลินล่ะทำไมถึงไม่เป็นมังกรล่ะทำไมถึงต้องเป็นแค่แม่มดและตอนนี้ความคิดของทุกคนในเมืองก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งหลังจากจบการบรรยายธรรมแมรี่ซิบลีก็ได้ชวนจอห์นอัลเดนไปร่วมทานมื้อเย็นที่บ้านซิบลีกันก่อนที่จอห์นอัลเดนจะไปร่วมทานมื้อเย็นที่บ้านซิบลีจอห์นอัลเดนได้พบกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นก็คือไอแซคในตอนนี้จอห์นอัลเดนจำไอแซคแทบไม่ได้ไอแซคพูดและย้ำเตือนว่าแม่มดนั้นมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงในเมืองนี้มีแต่นายเท่านั้นที่สามารถช่วยพวกเราไอแซคเล่าว่าหลายปีมานี้มีแค่แมรี่เท่านั้นที่ช่วยเหลือเขาดูสิจอห์นหลังจากที่นายหายไปทุกอย่างมันกลับผิดเพี้ยนไปหมดนายทิ้งพวกเราไปแล้วครั้งหนึ่งอย่าทำอีกและในตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอแซคนั้นศรัทธาต่อจอห์นอัลเดนมากๆตัดภาพไปที่คอตตอนเมเทอร์เขาได้กลับไปที่บ้านของเมอร์ซี่ซี่ที่เป็นนักบวชเช่นกันว่าปีศาจมันมักจะมาในรูปแบบของสัตว์อีกทั้งเขายังรู้ว่าแม่มดพวกนั้นได้ให้เมอร์ซี่กินพวกมันลงไปถึงตอนนี้พ่อของเมอร์ซี่ก็กลัวหัวหดและหนีออกไปจากห้องจึงทิ้งคอตตอนและเมอร์ซี่ไว้เพียงลำพังในตอนที่คอตตอนนั้นคลำหายันของแม่มดเขากลับรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาและตอนนี้ก็แสดงให้เห็นด้านมืดของนักบวชที่มีชื่อว่าคอตตอนแท้จริงแล้วคอตตอนนั้นมักชอบใช้บริการทางเพศกับสาวที่มีชื่อว่ากลอเรียนาหลังจากที่คอตตอนเมเทอร์เสร็จกิจธุระของเขาเขาก็ลงมาจากเล้าและดันบังเอิญไปพบกับจอห์นอัลเดนทีนี้แหละจอห์นอัลเดนยิ่งเกลียดขี้หน้าของเขาเข้าไปอีกในตอนนี้ทั้งคู่มีความคิดที่ต่างกันคนละขั้วจอห์นอัลเดนไม่เชื่อว่าแม่มดมันมีอยู่จริงและภาพก็ตัดมาที่แมรี่อีกครั้งแมรี่กำลังทำอะไรบางอย่างกับจอร์ดเขาถูกจอร์ดที่ท้องและในตอนนั้นก็มีกบออกมาจากปากของจอร์ดใช่แล้วครับจอร์ดไม่ได้เป็นอัมพาตเลยแต่จอร์ดถูกมนต์สะกดของแม่มดแมรี่มีติ่งเนื้อคล้ายจุกนมบริเวณต้นขาของเธอเธอได้นำกบมาป้อนนมผ่านติ่งเนื้อส่วนนั้นจอร์ดซิบลีพยายามตะโกนสุดแรงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เสียงมันไม่ได้ดังและแมรี่ก็ได้ทำการนำกบเข้าไปในปากของจอร์จซิบลีอีกครั้งและเขาก็กลายเป็นอัมพาตเหมือนดังเดิมแมรี่บอกกับจอร์จว่าเจ้ายึดทุกอย่างของข้าไปทุกอย่างที่ข้ารักและสิ่งนี้มันจะกัดกินวิญญาณของเจ้าเมื่อถึงงานเลี้ยงครอบครัวของเฮลมีลูกสาวที่มีชื่อว่าแอนเฮลเขาต้องการที่จะจับคู่กับนักบวชคอตตอนแต่แอนดันไม่ชอบนักบวชคอตตอนในตอนนี้แอนก็เริ่มชอบจอห์นอัลเดนขึ้นมาในระหว่างที่กำลังทานอาหารนั้นจู่ๆก็มีร่างของแอนโผล่ขึ้นมาระหว่างหว่างขาของจอห์นอัลเดนจอห์นอัลเดนถึงกับผงะเพราะเขาเห็นว่าแอนกำลังนั่งอยู่แล้วตรงนี้มันคือตัวอะไรกันแน่จอห์นอัลเดนรีบลุกออกไปจากโต๊ะทันทีและตอนนี้ก็ถึงเวลาการสนทนาสะสางเรื่องที่ค้างคาใจอยู่ระหว่างจอห์นอัลเดนและแมรี่ซิบลีแมรี่พูดขึ้นมา
มีคนเคยบอกว่าสงครามครั้งนี้ไม่ถึงปีข้าก็รอเจ้าจนข้านึกว่าเจ้าตายไปแล้วจอห์นออเดนตอบกลับว่าเขาไม่สามารถกลับมาได้จริงๆเพราะเขาถูกจับอีกทั้งยังมีบาทหลวงบอกเขามาว่าอย่าพรากสิ่งนี้ไปจากเขาจักรวาลนี้เกิดขึ้นจากการสาบานถ้าฝ่าฝืนมันจะมีผลพวงตามมาสิ่งนี้ที่จอห์นพูดถึงนั่นก็คือเหรียญนั่นเองจอห์นออเดนอ้อนวอนแมรี่ให้ไปกับเขาคืนนี้เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็ได้แมรี่ก็ได้แต่ตอบว่ามันสายไปแล้วก่อนที่ผู้พิพากษาเฮลจะเข้ามาขัดจังหวะก่อนทิทูบาปลอบประโลมแมรี่ว่าครั้งหนึ่งจอห์นได้ทิ้งเขาไว้คนเดียวท่ามกลางโลกอันโหดร้ายและตอนนี้เจ้าก็เป็นคนใหม่แล้วเจ้าก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และมีทุกอย่างที่เจ้าต้องการแล้วไม่ใช่เหรอแมรี่ก็ได้คล้อยตามคำพูดของทิทูบาจู่ๆคอริจายก็มาหาแมรี่ซิบลีในขณะที่ตอนนี้มันก็ดึกแล้วมันน่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆเลยคอรีจ่ายแล้วว่าในคืนนั้นคืนที่ทิทูบาและแมรี่อยู่ด้วยกันคอรีก็กำลังวางกับดักสัตว์อยู่ในป่านั้นอยู่พอดีแต่เขากลับไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นซึ่งสิ่งที่คอรีเข้าใจก็คือแมรี่และทิทูบาได้นำเด็กคนนั้นไปฝังไว้ในป่าซึ่งเรื่องมันก็นานมาแล้วและคอรีก็ไม่เคยปริปากบอกกับใครแต่ที่เขามาที่นี่ในตอนนี้เพราะจอห์นออเดนนั้นได้กลับมาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้คอรีให้ตัวเลือกกับแมรี่ว่าเจ้าจะบอกเองหรือว่าให้ข้าบอกคอตตอนได้กลับมาที่บ้านของเมอร์ซี่อีกครั้งและถามคำถามซ้ำๆเดิมๆว่าเขาคนนั้นคือใครซึ่งเธอก็ตอบไปว่าแค่ไม่รู้และเธอก็พยายามพูดชื่อหนึ่งออกมาแต่เธอก็ทำไม่ได้มันอาจเป็นมนต์สะกดที่ทำให้เมอร์ซี่ไม่สามารถเอ่ยชื่อนั้นออกมาเมื่อเธอพยายามพูดออกไปเธอก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนนักบวชคอตตอนก็ได้พาเมอร์ซี่ออกมาข้างนอกพร้อมกับชุดคอสตูมที่ดูน่าขนลุกพอตัวเธอดูบ้าคลั่งเรากับเป็นสัตว์ร้ายคอตตอนบอกว่าเมอร์ซี่ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนั้นไม่สามารถพูดได้แต่สามารถชี้ว่าใครคือแม่มดทุกคนหวาดกลัวกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและอีกทั้งยังกลัวว่าจะถูกเมอร์ซี่ชี้ขึ้นมาเมอร์ซี่วิ่งไปทั่วเมืองแต่จู่ๆเธอกับหยุดอยู่ตรงหน้าของแมรี่ซิบลีและในตอนนั้นทั้งคู่ก็สบตากันแมรี่พยักหน้าเบาๆและเมอร์ซี่ก็คลั่งวิ่งไปหาใครบางคนเธอกัดนิ้วตัวเองจนเลือดสาดพร้อมทั้งชี้และตะโกนคำว่าแม่มดและผู้โชคร้ายที่อยู่ตรงหน้าก็คือคอรีจายก่อนหน้านี้จอห์นออเดนได้บอกว่าเขาจะออกไปจากซาเลมและไปอยู่ที่นิวยอร์กแต่ระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปจู่ๆไอแซคก็มาขวางทางพร้อมเอาปืนชี้หน้าขอโทษนะจอห์นออเดนเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้และมีบางอย่างที่เจ้าต้องมาดูตัดภาพมาที่คอรีจายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดจากการที่ถูกชี้จากเมอร์ซี่คอริจายยืนกรานว่าเขาไม่ใช่พ่อมดเขาจะพูดแค่กับจอห์นออเดนคนเดียวแมรี่ซิบลีย์เข้ามากดดันคอตตอนว่านี่คือพ่อมดจริงๆใช่ไหมเธอต้องการให้คอรี่ถูกตัดสินเร็วๆถ้าหากว่าคอรี่ถูกตัดสินว่าเป็นพ่อมดเขาจะถูกแขวนคอทันทีเพื่อไม่อยากให้เรื่องที่คอรี่รู้ไปถึงหูของจอห์นออเดนแมรี่ซิบลีย์กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเริ่มทำพิธีอะไรบางอย่างตัดภาพมาที่ไอแซคและจอห์นไอแซคพาไปถึงสถานที่ดังกล่าวซึ่งในตอนนั้นก็เป็นเวลาที่พวกเขากำลังทำพิธีอยู่พอดีภาพที่ปรากฏต่อหน้าไอแซคและจอห์นก็คือมีบางสิ่งบางอย่างออกมาจากน้ำสีดำโดยที่มันไม่ใช่คนแน่นอนและมีผู้ทำพิธีใส่หน้ากากอยู่รอบๆน้ำสีดำนั้นไอแซคเผลอไปเห็นกิ้งก่าที่ตาของมันนั้นถูกเย็บผิดธรรมชาติโดยความตกใจเขาตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวและนั่นก็เป็นการทำให้พิธีทั้งหมดถูกยกเลิกไปมีผู้ทำพิธีที่สวมหน้ากากหมูพุ่งเข้ามาหาพวกเขาทำให้จอห์นออเดนนั้นหยิบปืนขึ้นมายิงเฉี่ยวหน้าชายหน้ากากหมูและทุกๆอย่างมันก็หายวับไปกับตาตัดภาพมาที่การสอบสวนของคอริจายทุกๆคนในเมืองต่างเชื่อว่าคอริจายนั้นคือพ่อมดจริงๆนักบวชคอตตอนได้ทำการทรมานคอริจายเพื่อที่จะรีดความจริงออกมาด้วยการนำหินก้อนใหญ่มาทับร่างของคอริจายคอริจายยังเชื่อมั่นและไม่ยอมรับคำใส่ร้ายนั้นแม้ว่าร่างกายของเขานั้นถูกทรมานอย่างมากก้อนหินที่หล่นทับคอรีนั้นถูกเพิ่มเรื่อยๆซึ่งเป็นในขณะเดียวกันที่จอห์นออเดนกำลังจะมาถึงและเมื่อเขามาถึงมันก็สายเกินไปแล้วเพราะคอตตอนเมเทอร์ได้เพิ่มหินก้อนใหญ่อึ้งจนเลือดของคอรีจายนั้นพุ่งเข้าใส่ผู้คนรอบๆนักบวชคอตตอนเกิดเสียสติขึ้นมาเพราะเขานั้นมีความคิดลึกๆในใจว่าคอรีจายนั้นไม่ใช่พ่อมดจริงๆและตอนนี้เขาก็คิดได้แล้วว่าเขานั้นได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปจอห์นออเดนด้วยความที่โกรธเขาได้พุ่งเข้าใส่คอตตอน
ตัดมาที่เมรี่ซิบลีย์กำลังพูดกับเฮลในตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าชายหน้ากากหมูนั้นคือใครกันแน่แท้จริงแล้วมันคือเฮลซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากหูของเขาที่แหว่งไปซึ่งเป็นผลมาจากปืนของจอห์นอัลเดนนั่นเองแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ทำให้พิธีการของเขาล่มไปไม่เป็นท่า EP ที่2ทารกศิลาภาพเปิดมาที่นักบวชคอตตอนเมเทอร์ในตอนนี้เขาก็ได้เสียสติไปแล้วหลังจากที่เขาได้ลงมือฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่มีนามว่าคอรีจายก่อนที่เขานั้นจะสำนึกได้ว่าการกระทำของเขานั้นเป็นเหมือนเหรียญสองด้านเพราะหน้าที่ของเขานั้นก็คือการตามล่าแม่มดนั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาที่ไอแซควอร์ตันเขากำลังเข็นรถเข็นที่บรรทุกอะไรสักอย่างเข้ามาในป่าลึกและไอแซคก็ได้ดันถุงที่พามาด้วยกลิ้งลงไปในเหวและสิ่งที่เราจะได้เห็นหลังจากนี้ก็คือภาพศพเกลื่อนเต็มไปหมดและนี่ก็คือความลับอย่างหนึ่งของเมืองเซเลมแห่งนี้นักบวชคอตตอนเมเทอร์จอมคลั่งและจอมตัณหากำลังใช้เวลาอยู่กับโซเฟนีคนโปรดของเขากลอเรียนาระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสวยสุขอย่างเพลิดเพลินจอห์นเอลเดนก็ได้ถีบประตูมาเซอร์ไพรส์ทั้งคู่และพุ่งเข้าไปหาคอตตอนเมเทอร์ด้วยความโกรธเพราะคอตตอนนั้นได้ฆ่าคอริจายเพื่อนรักของเขาจอห์นเอลเดนกล่าวว่านี่นะเหรอวิธีการกำจัดคราบเลือดผู้บริสุทธิ์ที่เปื้อนมือเจ้าคือการเช็ดถูกับก้นโซเฟนีนะเหรอก็ถือว่าเป็นคำที่เจ็บแสบอยู่พอตัวและมันทำให้จอห์นเอลเดนนั้นยิ่งโกรธหนักขึ้นไปอีกจอห์นเอลเดนได้เสนอขึ้นมาว่าขอเหตุผลสักข้อที่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าคอตตอนตอบกลับว่าข้าไม่มีหรอกลงมือเลยสิยมทูตข้าพร้อมที่จะถูกแผดเผาในบ่อน้ำมันอันร้อนระอุซึ่งคำว่าบ่อน้ำมันอันร้อนระอุนั้นทำให้จอห์นเอลเดนนึกถึงเหตุการณ์ใน EP ที่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชม EP ที่1ก็สามารถกดได้ที่มุมขวาบนได้เลยครับคอตตอนกล่าวว่าผู้คนมักเข้าใจผิดว่านรกนั้นคือเปลวไฟแต่จริงๆแล้วมันคือบ่อน้ำมันอันร้อนระอุที่ล้อมเลวผู้คนที่มีลักษณะหนืดข้นเช่นน้ำมันดำจนถึงตอนนี้จอห์นเอลเดนก็เริ่มปักใจเชื่อแล้วว่าแม่มดนั้นมีอยู่จริงจอห์นเอลเดนตั้งใจที่จะพาคอตตอนเมเทอร์ไปยังสถานที่ที่ทำพิธีกรรมก่อนหน้านี้แต่ก็ถูกขัดขวางด้วยผู้ตรวจการเฮลและจอห์นก็ได้ถูกจับกุมเนื่องจากเขาใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ที่คอริจายถูกฆ่าเมื่อคืนจอห์นได้กระซิบกับคอตตอนว่าให้ไปหาไอแซคเพราะไอแซคจะนำทางให้เฮลมารายงานกับแมรี่ว่าเขาได้จับตัวจอห์นไว้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่แมรี่นั้นไม่พอใจยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวที่เขายังรักจอห์นซึ่งเฮลก็รู้ดีว่ามันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวจริงๆและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการแตกหักระหว่างแม่มดยุคเก่าและยุคใหม่และแมรี่ก็ได้สั่งเฮลว่าหน้าที่เดียวของเจ้าในตอนนี้ก็คือหาตัวคนที่ทำลายพิธีกรรมให้ได้เข้าไปในป่าซะและหาตัวผู้อย่างรู้เขาจะรู้ทุกอย่างตัดภาพมาที่ไอแซคที่พาคอตตอนมาอย่างที่ที่เคยทำพิธีกรรมไอแซคเล่าว่าได้มีการสังเวยเลือดของนกพิราบสีขาวซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ให้คอตตอนมั่นใจว่ามันเป็นพิธีกรรมของแม่มดจริงๆทั้งคู่ได้เดินไปถึงต้นไม้ต้นหนึ่งจากความรู้ที่คอตตอนได้เรียนมาเขารู้ทันทีเลยว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เขาใช้เป็นหม้อใหญ่เมื่อเขาได้สอดมือเข้าไปก็พบกับอะไรบางอย่างเป็นส่วนของมือมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอักขระมากมายและไม่นานก็มีแมลงยั่วเยือออกมาเต็มไปหมดซึ่งมันก็ทำให้ชวนขนลุกไม่เบาเลยทีเดียวตัดมาที่เมรี่ซิบลีย์ได้มาเยี่ยมจอห์นเอลเดนที่ถูกขังเอาไว้เมรี่ซิบลีย์ได้เสนอว่าถ้าเจ้าไม่อยากถูกแขวนคอก็ออกไปจากเมืองแห่งนี้ซะข้าเตือนเจ้าแล้วนะแต่จอห์นก็ยังดื้อรั้นและชักชวนเมรี่ว่าไปกับข้าเถอะนะข้าจะไปก็ต่อเมื่อเจ้าไปด้วยเมรี่ตอบออกมาด้วยน้ำตาว่าข้าไม่สามารถไปได้แต่เธอก็ไม่ได้บอกว่าเหตุผลมันคืออะไรจอห์นเอลเดนสามารถออกไปได้เพราะอำนาจของเมรี่ซิบลีย์นั่นเองซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเมรี่ซิบลีย์นั้นมีอำนาจผูกขาดต่อเมืองแห่งนี้ระหว่างที่จอห์นนั้นเดินออกไปก็ได้มีหญิงสาวขอทานกลุ่มหนึ่งจอห์นเอลเดนได้ยื่นเหรียญที่แทนคำสัญญาของทั้งคู่ให้กับหญิงสาวขอทานนั้นไปและมันเป็นการกระทำต่อหน้าของเมรี่ซิบลีย์นั่นเองในวันถัดไปเมรี่ซิบลีย์ได้เข้าไปเยี่ยมหญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามว่าแอนนาเธอนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือหญิงสาวที่ชื่อว่าแอนนาเธอตั้งครรภ์โดยไม่มีพ่อเมรี่ซิบลีย์เข้ามากดดันว่าถ้าเกิดเจ้าไม่บอกชื่อพ่อของเด็กขึ้นมาข้าจะไม่อนุญาตให้เจ้าทำคลอดได้แต่แล้วก็มีพยาบาลที่ชื่อว่าบริดเจตบิชอปเข้ามาพูดกับเมรี่ซิบลีย์ว่าทำไมเจ้าถึงใจดำเช่นนี้เจ้าก็เคยเป็นคนจนเจ้าน่าจะเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ดีเมรี่ซิบลีย์ก็ยังดื้อรั้นถ้าเจ้าไม่บอกชื่อพ่อเด็กมาข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำคลอดสถานการณ์ในห้องนั้นก็ตึงเครียดไปหมด
และในตอนสุดท้ายแอนนาก็ยอมบอกชื่อพ่อเด็กพ่อของเด็กมีชื่อว่าบิลลี่เบลินเป็นศิษย์ของคูเปอร์หากใครต่อใครรู้เรื่องนี้บิลลี่ก็จะถูกไล่ออกจากการเป็นศิษย์ทันทีระหว่างที่แมรี่กำลังเดินออกไปนั้นเธอก็เห็นหญิงสาวกำลังตั้งครรภ์อีกคนเธอมีนามว่าคิตตี้และเธอก็มากับกลอเรียนาซึ่งคิตตี้นั้นก็ทำงานเป็นโสเภณีอยู่ที่เล้าตัดภาพมาที่เฮลที่กำลังเดินเข้าป่าและไปหาผู้อย่างรู้และผู้อย่างรู้คนนี้มีนามว่าเพทรัสเพทรัสมีสัตว์เลี้ยงมากมายที่ทำหน้าที่เป็นดังเหมือนกล้องวงจรปิดแห่งเมืองซาเลมแน่นอนว่าความสามารถพิเศษของเพทรัสก็คือการมองเห็นทุกอย่างผ่านสายตาของสัตว์เลี้ยงของเขาสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ของเพทรัสนั้นดวงตาของมันจะถูกเย็บด้วยได้เพทรัสหยิบกิ้งก่าของเขาขึ้นมาและบอกกับเฮลว่าเจ้าได้รู้แน่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาตัดกลับมาที่โบสถ์เมอร์ซี่ถูกแขวนไว้กับไม้กางเขนในโบสถ์และในโบสถ์ก็มีหญิงสาวมากมายช่วยกันมาอธิษฐานให้เมอร์ซี่นั้นหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายไปภาพตัดมาที่แมรี่ที่กำลังป้อนนมให้กบที่เป็นสัตว์ตัวแทนของเขาทิทูบาเข้ามาย้ำกับแมรี่ว่าเป้าหมายสำคัญของเราในตอนนี้ก็คือการสังเวยเลือดผู้บริสุทธิ์เป้าหมายคนต่อไปของเจ้าคือใครกันแน่แต่เป้าหมายของแมรี่ซิบลีย์ในตอนนี้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการกำเนิดอสูรตัวน้อยเพื่อเป็นสัญญาณแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของแม่มดในตอนนี้แมรี่เล่าว่าวันนี้เขาได้กลิ่นศพเด็กทารกลอยตายผิดรูปอยู่ในคันมารดาซึ่งที่เธอพูดถึงนั้นก็คือเด็กที่อยู่ในท้องของคิตตี้เมื่อถึงวันคลอดของคิตตี้ในห้องนั้นประกอบไปด้วยแม่เล้าคิตตี้กลอเรียนาและพยาบาลบริดเจต บิชอปในระหว่างที่พยาบาลบริดเจต บิชอปนั้นกำลังจับท้องของคิตตี้ก็ได้เห็นภาพของบริดเจต บิชอปเปลี่ยนไปเป็นปีศาจกำลังจับท้องของเธออยู่เธอดิ้นด้วยความกลัวและตกเตียงไปปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้แท้งซึ่งสิ่งที่เซอร์ไพรส์และเปลี่ยนอนาคตของบริดเจต บิชอปก็คือเด็กที่เกิดมามีรูปร่างอัปลักษณ์และผิดรูปในตอนนี้ไอแซคจอห์นอัลเดนและคอตตอนอยู่ด้วยกันในห้องของคอตตอนจอห์นอัลเดนได้เห็นรูปภาพที่คล้ายกับพิธีกรรมที่เขาได้เห็นมาก่อนพิธีกรรมนี้มีชื่อว่าริกทุมแมกนีคอตตอนกล่าวว่าพิธีกรรมนี้มันเลวร้ายกว่าที่พวกเราคิดมันเป็นพิธีกรรมที่เป็นความลับยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่มดมีข่าวมากมายที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่ล้มเหลวของพวกแม่มดซึ่งในตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีข้อมูลมากคอตตอนยังเล่าว่าทุกอย่างที่แม่มดทำขับเคลื่อนด้วย2สิ่งนั่นก็คือตัณหาและความตายตัณหาเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของแม่มดแต่ความตายต้องหาจากแหล่งอื่นและตอนนี้แหละครับที่เราจะได้รู้ว่าหน้าที่อย่างหนึ่งของไอแซคก็คือการทิ้งศพที่ไม่ต้องการลงไปที่เหวคนที่เมืองไม่ต้องการเช่นพวกอินเดียนแดงทาสและอาชญากรผู้คนเหล่านี้จะถูกทิ้งลงไปในก้นเหวและไม่ควรถูกฝังในพื้นดินเซเลมและพวกแม่มดก็มักจะใช้ศพจากที่นั่นรวมทั้งศพล่าสุดคอรีจายถึงตอนนี้จอห์นอัลเดนถึงกับปรอแตกเพราะพวกคนในเมืองพาศพของคอริจายไปทิ้งที่นั่นด้วยจอห์นอัลเดนไม่รอช้าลาคอตตอนและไอแซคพาไปหาศพของคอริจายทันทีและเมื่อไปถึงคอตตอนถึงกับอ้วกแตกเพราะศพเหล่านั้นบวมและน้ำเหลืองไหลเต็มที่ซึ่งเป็นภาพที่สะเอียดสะเอียนเอามากๆเลยและจอห์นอัลเดนก็ได้พาศพของคอริจายไปฝังไว้ใกล้ๆหลุมศพของตระกูลอัลเดนตัดภาพมาที่แมรี่ซิบลีย์กำลังจับเข่าคุยกับคิตตี้เพื่อโน้มน้าวให้เธอพูดความจริงว่าเธอเห็นอะไรกันแน่ในคืนนั้นคิตตี้ไม่ยอมพูดความจริงว่าในคืนนั้นเธอเห็นบริดเจตเปลี่ยนไปเป็นปีศาจเธอกลัวว่าคำพูดของเธอนั้นอาจจะทำให้คนคนหนึ่งถูกประหารได้เลยและแมรี่ซิบลีย์ก็สามารถโน้มน้าวให้คิตตี้พูดความจริงออกมาได้ในวันต่อมาพยาบาลบริดเจตบิชอปถูกตัดสินว่าเธอเป็นแม่มดเธอใช้คาถามนต์ดำในการให้กำเนิดปีศาจเฮลเล่นบทละครตบตาว่าเขาไม่เชื่อว่าพยาบาลบริดเจต บิชอปนั้นเป็นแม่มดจริงๆเพื่อให้เกิดความสมจริงต่อฝ่ายแม่มดบริดเจต บิชอปยืนกรานว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำจอห์นเอาเดนที่ฟังอยู่นานแล้วก็เริ่มทนไม่ไหวเขาขึ้นมาคัดค้านว่าทำไมต้องเป็นแค่พยาบาลเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่สอบสวนแม่เด็กล่ะทำไมไม่สอบสวนคนที่อยู่ในห้องล่ะทุกคนอาจจะมีส่วนผิดกันหมดเลือดของคอริจายที่ยังอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นยังไม่แห้งเลยเจ้าก็จะฆ่าคนอีกแล้วคำพูดของจอห์นอัลเดนนั้นมีอิทธิพลต่อทุกคนในห้องมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมของสภาเมืองเซเลมแมรี่ซิบลีย์ก็ได้เสนอมุกเดิมของเธอขึ้นมาก็คือการให้เมอร์ซี่ชี้ไปว่าใครกันแน่ที่เป็นแม่มดและดูเหมือนแผนของเธอก็เวิร์กแมรี่ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในคืนนั้นไปยืนตรงหน้าของเมอร์ซี่
เธออ้วกเป็นเลือดพร้อมกับตะปูใส่หน้าของบริจิตบิชอปเธอถูกตัดสินทันทีว่าเป็นแม่มดและแล้วก็ถึงวาระสุดท้ายของบริจิตบิชอปเธอร้องโห่ออกมาว่าเธอไม่ได้ทำเธอพูดออกไปว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงช่วยแสดงให้ข้าเห็นทีว่าข้าไม่ได้ทำแต่แล้วก็ไม่มีปฏิหาริย์อะไรสักอย่างให้เห็นบริจิตบิชอปเสียชีวิตถูกแขวนคอต่อหน้าผู้คนนับร้อยภาพตัดมาที่ผู้ยังรู้เพทรัสตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ทำลายพิธีกรรมในคืนนั้นแต่ทว่าคนที่เขาเห็นจากตาของกิ้งก่าในคืนนั้นก็คือไอแซคคนเดียวในตอนนี้แอนเฮลได้มาหาจอห์นอัลเดนที่ร้านเหล้าเธอมาโวยวายกับจอห์นอัลเดนว่าเพื่อนของเขาบริจิตบิชอปตายแต่จอห์นอัลเดนกลับนิ่งเฉยทำไมไม่ทำเหมือนกับคืนที่คอริจายตายล่ะหลังจากที่ได้ฟังจอห์นอัลเดนก็หัวเสียเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้จอห์นได้แอบไปหาเมรี่ซิบลีในตอนนี้จอห์นสังเกตได้ว่าเมรี่ซิบลียังเก็บเหรียญอีกข้างหนึ่งไว้แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เขามาที่นี่ซึ่งเหตุผลหลักที่เขามาที่นี่ก็คือเขากำลังจะแสดงจุดยืนทางการเมืองว่าเขาจะเป็นคนนั่งเก้าอี้ตำแหน่งของตระกูลอัลเดนและเขาก็เดินจากไปตัดภาพมาที่เมรี่ซิบลีครั้งเธอกำลังทำอะไรบางอย่างกับตุ๊กตาที่คล้ายกับมนต์ดำบ้านเราการใช้ตุ๊กตาเป็นตัวตายตัวแทนของบุคคลคนหนึ่งที่เราไม่ชอบขี้หน้าและแล้วตุ๊กตาตัวนั้นก็ไปโผล่ที่บ้านของแอนเฮล EP ที่3ศูนย์เปล่าในตอนนี้ตุ๊กตาที่ถูกปลุกเสกโดยแมรี่ซิบลีย์ก็อยู่ในห้องแอนเฮลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยครับผมแอนเฮลเธอมีอาการเคลิบเคลิ้มผิดปกติในความคิดของเขามีแต่เรื่องตัณหาเต็มไปหมดซึ่งมันก็เป็นมนต์ดำที่มาจากตุ๊กตาตัวนั้นในตอนนี้แอนเฮลก็จินตนาการว่ามีจอห์นอัลเดนกำลังสนองตัณหาอยู่ข้างๆเธอเคลิบเคลิ้มไปกับมันราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่แล้วเธอก็จินตนาการขึ้นมาอีก2คนนั่นคือนักบวชเมเทอร์และเมรี่ซิบลีย์ที่คอยพ่นคำแย่ๆใส่และทั้ง3ก็เข้ามาเล้าโลมเธอช่างเป็นความรู้สึกที่สับสนและน่ากลัวมากๆเลยครับและเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่ามันก็แค่ความฝันและตอนนี้เรื่องแปลกๆมากมายก็เริ่มเกิดขึ้นกับแอนเฮลภาพได้ตัดมาที่หน้าลานกลางเมืองซาเลมในตอนนี้ได้มีการนำศพของพยาบาลบริจิตบิชอปที่ถูกกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดนำไปทิ้งกองกับศพที่ไม่มีใครต้องการโดยไอแซคเป็นคนลากมีชาวบ้านหลายคนตามมาด่าทอซ้ำเติมศพของบริจิตบิชอปที่ถูกกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดจริงๆแต่คนที่น่าสงสารมากที่สุดนั่นก็คือพ่อและแม่ของบริจิตบิชอปที่รู้ว่าลูกของตัวเองนั้นบริสุทธิ์ 100%เมรี่ซิบลีย์เริ่มไม่พอใจที่คอตตันเมเทอร์เอาแต่อยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่เขาควรปลอบประโลมและให้กำลังใจว่าเราจับแม่มดได้อีกตัวแล้วซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าคอตตันเมเทอร์นั้นได้เปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปแล้วและคอตตันเมเทอร์ก็ต้องทำหน้าที่นั้นโดยไม่เต็มใจผู้ตรวจการเฮลได้เดินเข้ามาคุยกับเมรี่ซิบลีย์เฮลค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการฆ่าพยาบาลบริจิตบิชอปพยาบาลบริจิตบิชอปนั้นก็เป็นคนที่มีหน้าที่สำคัญของเมืองแห่งนี้เมรี่กล่าวว่ามีคนถุยน้ำลายสาปแช่งบริจิตบิชอปอยู่มากมายแต่ผู้ตรวจการเฮลค้านว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ร่ำไห้ให้กับการตายของพยาบาลบริจิตบิชอปการกระทำของเมรี่ซิบลีย์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากเฮลได้ย้ำเมรี่ซิบลีย์ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเห็นเราขณะทำพิธีกรรมแล้วแต่ตอนนี้เจ้าก็ทำอะไรโดยไม่ระมัดระวังเลยแมรี่ก็ตอบมาด้วยความโกรธว่าหน้าที่เดียวของเจ้าในตอนนี้ก็คือไปตามหาคนที่ขัดขวางการทำพิธีกรรมของเรามาให้ได้สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มโกลาหลเพราะความหวาดกลัวในแม่มดจู่ๆก็มีเสียงร้องจากแอนเฮลบอกว่ามีคนปล้นบ้านเด็กกำพร้านักบวชคอตตอนและจอห์นอัลเดนที่ได้ยินก็รีบวิ่งไปที่บ้านเด็กกำพร้าทันทีจอห์นอัลเดนได้ยิงปืนขู่และไล่กลุ่มโจรไปผู้ตรวจการเฮลรีบวิ่งมาเพราะความเป็นห่วงลูกสาวของเขาแอนเฮลจอห์นอัลเดนต่อว่าผู้ตรวจการเฮลนี่แหละคือผลจากอาการตื่นกลัวแม่มดผู้คนในเมืองต่างโกลาหลไปหมดผู้ตรวจการเฮลก็ได้ขอจอห์นอัลเดนพาส่งลูกสาวของเขาที่บ้านในระหว่างที่จอห์นอัลเดนและแอนเฮลกำลังเดินควงแขนกันก็มีสายตาริษยาจากไม่ไกลที่มองพวกเขาทั้งสองอยู่นั่นก็คือสายตาของแมรี่ซิบลีย์ที่มองมายังคนรักเก่าของเธอและหญิงที่เธอไม่เคยชอบหน้าเลย
ตัดมาที่ผู้ตรวจการเฮลที่เดินเข้าป่าไปยังกระท่อมของเพทรัสเพื่อตามหาว่าใครกันแน่ที่เข้ามาขัดขวางพิธีกรรมครั้งก่อนเพทรัสตอบเฮลไปว่าชายคนนั้นคือไอแซคและยังมีอีกคนแต่เขาไม่เห็นหน้าและเฮลก็เดินออกไปจากกระท่อมแต่เฮลดันไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนตามเขามาใช่แล้วครับชายคนนั้นคือจอห์นอัลเดนจอห์นอัลเดนได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปในกระท่อมพบว่าไม่มีใครเลยอยู่ในกระท่อมแห่งนี้และก็พบซากสัตว์น่าสยดสยองมากมายซึ่งซากสัตว์แต่ละตัวนั้นตาของมันจะถูกเย็บด้วยด้ายสีแดงเมื่อจอห์นหันหลังให้มันก็จะเปิดตามาที่จอห์นแต่แล้วหมาป่าที่อยู่ตรงหน้ากลับมีชีวิตขึ้นมาดังมนต์เสกตะคบใส่จอห์นจนจอห์นนั้นกระเด็นออกจากกระท่อมและไปชนเฮลเข้าจอห์นเริ่มสงสัยในตัวเฮลว่าเฮลมาทำอะไรในป่าลึกแห่งนี้เฮลตอบว่าเพทรัสคือบุคคลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสัตว์แล้วสัตว์พวกนั้นล่ะทำไมมันขยับได้เองล่ะเฮลก็ตอบไปอย่างหน้าด้านๆว่าไม่มีสัตว์ที่ตายตัวไหนที่จะทำร้ายนายทหารชื่อก้องอย่างเจ้าได้จอห์นก็ยังไม่เชื่ออย่างง่ายดายจอห์นคิดว่ามันอาจจะเป็นพลังของแม่มดก็ได้จอห์นยังถามเฮลต่ออีกว่าผู้ตรวจการสูงศักดิ์อย่างเจ้ามาทำอะไรในป่าลึกแบบนี้ผู้ตรวจการเฮลก็ได้ถามจอห์นกลับว่าแล้วเจ้าล่ะมาทำอะไรที่นี่เจ้าก็คงมีเหตุผลของเจ้าเองที่ข้ามั่นใจว่าเจ้าคงไม่อยากให้ข้าสักไสด้วยความที่จอห์นไม่อยากให้เฮลรู้ตัวว่าเขากำลังสะกดรอยตามเฮลอยู่ก็ทำให้ทั้งคู่ปล่อยความสงสัยนี้ผ่านไปตัดมาที่จอร์จซิบลีย์ที่กำลังล้วงกบออกมาจากท้องแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอามันออกมาได้แมรี่ซิบลีย์ก็เข้ามาพบจอร์จที่กำลังล้วงออกมาพอดีแมรี่บอกกับจอร์จว่ากบมันไม่มีทางออกมาหรอกเว้นแต่ข้าจะสั่งให้มันออกมาก่อนที่ทิทูบาจะมาบอกแมรี่ว่าไอแซคกำลังเอายามาให้เธอและเมื่อแมรี่เข้าไปพบไอแซคไอแซคได้แต่ชื่นชมแมรี่เพราะแมรี่นั้นมีบุญคุณกับเขามากมายแมรี่ได้ถามไอแซคว่าจิตใจของคนในเมืองเป็นยังไงบ้างไอแซคก็ตอบได้แค่ว่าสภาพจิตใจของคนในเมืองนั้นแย่มากๆเลยในตอนนี้แมรี่ได้เสนอไอแซคว่าบางทีหากเรารำลึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตก็อาจจะช่วยปลอบประโลมเราได้บ้างและมันก็ทำให้ไอแซคนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขานั้นถูกลงโทษเพราะทำผิดประเวณีแต่สิ่งเดียวที่ไอแซคไม่อาจลืมได้นั่นก็คืออบิเกลคุกหลังจากที่ทั้งคู่นั้นถูกลงโทษในวันต่อมาอบิเกลคุกก็หายตัวไปจนถึงตอนนี้ไอแซคกล่าวว่าหากวันหนึ่งเขาได้เจอนางหรือรู้ชะตากรรมของนางเขาอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เมื่อเธอได้ฟังความเจ็บปวดในใจของไอแซคเธอก็แทบสตันไปสักครู่สิ่งที่ไอแซคได้พบเจอนั้นมันคล้ายกับเธอเหลือเกินความรู้สึกที่จอห์นอัลเดนนั้นหายไปจากเธอ7ปีโดยไม่รู้ว่าชะตากรรมของจอห์นอัลเดนเป็นยังไงเธอนั้นเข้าใจความรู้สึกที่เจ็บปวดและทรมานนั้นดีและแมรี่ก็ได้บอกกับไอแซคว่าข้ารับรองได้หลังจากที่เจ้าได้เจอนางแล้วเจ้าจะพบว่าความรู้สึกเหล่านั้นถูกฝังกลบลึกเกินจะรื้อฟื้นและไอแซคก็เดินออกไปไอแซคได้เดินเข้าไปในตรอกอย่างลับๆล่อๆแต่แล้วก็มีถุงคลุมหัวเขาและเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีก็พบกับยายแก่อยู่ตรงหน้าและสถานที่ที่เขาอยู่นั้นก็คือเหวที่ทิ้งศพคนที่ไม่ต้องการยายแก่ได้นำอะไรบางอย่างยัดเข้าไปในปากของไอแซคเป็นของเหลวสีดำๆและเธอก็เชโลมทั่วร่างกายของไอแซคและไอแซคก็มีอาการเคลือบเคลิ้มมึนงงเขาเริ่มเห็นภาพหลอนจากยายแก่ไปเป็นชายหน้ากากหมูชายหน้ากากหมูได้ถามไอแซคว่าเจ้าเห็นอะไรในป่าเรารู้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวศพที่อยู่ข้างๆไอแซคก็เริ่มมีชีวิตและถามกับไอแซคว่ามีใครอยู่กับเจ้าแต่ทว่าไอแซคก็ยังเข้มแข็งและตะโกนออกไปว่าข้าอยู่คนเดียวและนี่ก็ทำให้พวกแม่มดไม่รู้ว่าใครอีกคนที่อยู่ในคืนทำพิธีกรรมนั้นคือใครหลังจากที่พวกเขานั้นเค้นความลับจากไอแซคไม่สำเร็จชายหน้ากากหมูหรือว่าเฮลพยายามจะใส่ความไอแซคโดยการนำเครื่องรางของแม่มดใส่ไว้ในกระเป๋าของไอแซคเพื่อที่จะให้เป็นหลักฐานชี้ตัวว่าไอแซคเป็นพ่อมดเฮลได้ทำการร่ายมนต์กำหนัดให้แก่ไอแซคแล้วส่งเขาไปยังที่ที่ใครก็ไม่อยากให้เขาไปและที่ที่ว่านั้นก็คือซ่องนั่นเองเมื่อไอแซคไปถึงซ่องเขาก็มั่วผู้หญิงอย่างบ้าคลั่งไม่มีใครที่สามารถหยุดเขาได้และตอนนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คอตตอนเมเทอร์กำลังใช้บริการกับสาวบริการคนโปรดกลอเรียนาคอตตอนพยายามเข้ามาห้ามและให้ไอแซคตั้งสติเอาไว้และไอแซคก็ได้สลัดคอตตอนออกไปไอแซคเดินออกจากร้านและตะโกนออกไปว่าข้าคือไอแซคผู้ผิดประเวณีเมื่อจอห์นอัลเดนพบกับไอแซค
เขารู้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่ไอแซกไอแซกพยายามตั้งสติและพูดกับจอห์นโอเดนว่าพวกนั้นรู้แล้วว่าเราอยู่ในป่าและผู้ตรวจการเฮลก็นำตัวของไอแซกไปขังเฮลเข้ามาบอกกับแมรี่ว่าไอแซกคือคนที่อยู่ในป่าในคืนนั้นแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอีกคนนั้นคือใครไอแซกนั้นจะต้องถูกเผาและเราจะมาหากันว่าอีกคนคือใครแมรี่หัวเสียมากเพราะเฮลทำอะไรลงไปด้วยไม่ขออนุญาตเธอก่อนอีกทั้งไอแซคคือคนที่แมรี่สัญญากับตัวเองว่าจะดูแลเขาแมรี่ซิบลีได้ไล่เฮลกลับบ้านและเธอจะจัดการเรื่องนี้เองแมรี่ได้บอกกับจิทูบาว่าให้ไปตามโรสมาจอห์นอัลเดนได้แก้ต่างให้ไอแซคว่าเขาแค่เมาแล้วอารวาสทั้งจอห์นอัลเดนและคอตตันเมเทอร์รู้ดีว่าไอแซคนั้นเป็นคนแบบไหนแต่สิ่งที่ทำให้ไอแซคนั้นยังต้องถูกขังอยู่เป็นเพราะว่าคอตตันเจอของคลังของแม่มดในกระเป๋าของไอแซคจอห์นอัลเดนพยายามให้เหตุผลว่าไอแซคยอมเสี่ยงชีวิตพาเขาเข้าป่าเพื่อไปหาแม่มดเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเขาคือพ่อมดจริงๆผู้ตรวจการเฮลเข้ามาเพื่อที่จะสอบสวนไอแซคจอห์นอัลเดนจึงได้สั่งห้ามเพราะหมอเพิ่งให้ยานอนหลับเขาไปคอตตันเมเทอร์ได้เสนอว่าให้ผู้ตรวจการเฮลเข้ามาสอบสวนในตอนเช้าผู้ตรวจการเฮลหัวเสียและเดินกลับไปตัดภาพมาที่แมรี่ได้มาคุยกับโรสในป่าโรสคือตัวแทนแม่มดยุคเก่าและในอดีตเธอเคยเป็นคนรับใช้ของจอร์จซิบลีแมรี่ได้มาหารือกับโรสว่าถ้าไม่มีผู้ตรวจการเฮลมีโอกาสเพียงใดที่ความภักดีจะยังคงอยู่ในมือข้าซึ่งแน่นอนครับว่าโรสก็ไม่เห็นด้วยกับการกำจัดผู้ตรวจการเฮลออกไปโรสกล่าวว่าไม่แปลกที่จะมีความแตกต่างระหว่างความคิดของแม่มดยุคเก่าและแม่มดยุคใหม่โรสได้เตือนแมรี่ว่าผู้ตรวจการเฮลเขาอยู่มานานเขาผ่านอะไรมามากเจ้าอย่าประเมินเขาต่ำไปนักระหว่างที่แมรี่นั้นกำลังเดินกลับบ้านและก็พบกับจอห์นอัลเดนโดยบังเอิญจอห์นอัลเดนบอกกับแมรี่ว่าไอ้แซคไม่ใช่พ่อมดหากเจ้านิ่งเฉยเขาจะถูกแขวนคอเราจะต้องหยุดเรื่องนี้แต่แมรี่กลับเงียบและไม่ตอบกลับอะไรจนจอห์นอัลเดนต้องงัดไม้เด็ดออกมาพูดไปว่าเจ้ามันไร้ความรู้สึกไร้หัวใจเจ้าไม่ใช่หญิงสาวที่ข้าเคยรู้จักจนสุดท้ายแมรี่ซิบลีย์พูดออกมาว่าคราวนี้ข้าอยู่ข้างเจ้าตัดภาพไปที่ไอแซคในตอนนี้เขากำลังละเมอและเห็นภาพหญิงสาวที่เขารักแอบบี้และเบื้องหลังของภาพลวงตานั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือแมรี่ซิบลีย์นั่นเองเธอได้เข้ามาในจิตของไอแซคและปรากฏกายในร่างของแอบบี้เพื่อที่จะมาหลอกถามไอแซคว่าคนอีกคนที่อยู่กับเจ้าในคืนทำพิธีกรรมนั้นคือใครและก็มีคอตตอนมองดูเหตุการณ์นั้นอย่างมึนงงคอตตอนไม่รู้ว่าไอแซคกำลังพูดอยู่กับใครและแล้วแผนของแมรี่ซิบลีย์ก็ได้ผลและไอแซคก็หลุดปากออกมาว่าคนอีกคนนั้นคือจอห์นอัลเดนแมรี่ซิบลีย์ที่รู้ความจริงก็ถึงกับสตันเพราะทั้งไอแซคและจอห์นอัลเดนคือคนที่เขาไม่อยากให้ตายแมรี่เข้ามาหาผู้ตรวจการเฮลตั้งแต่เช้าและบอกกับเฮลว่าไอแซคอยู่คนเดียวในคืนนั้นแมรี่พยายามปิดบังไม่ให้เฮลรู้ว่าอีกคนคือจอห์นอัลเดนเพราะถ้าเฮลรู้จอห์นอัลเดนจะต้องถูกฆ่าแน่นอนแมรี่สั่งห้ามไม่ให้แขวนคอไอแซคเธอบอกว่าเธอสามารถควบคุมไอแซคแต่เฮลก็ยังดื้อด้านไม่ยอมฟังแมรี่กลับมาที่ไอแซคที่ได้สติคืนมาไอแซคพยายามปฏิเสธกับเมเธอร์ว่าของขลังพวกนั้นไม่ใช่ของเขาเขาไม่รู้มนุษย์หมูคงเอามาใส่ในกระเป๋าของเขาและนักบวชคอตตอนเมเธอร์ก็เข้ามากระซิบถามกับไอแซคว่าเมื่อคืนในซองเจ้าเห็นอะไรบ้างไอแซคก็ตอบไปแค่ว่าข้าไม่รู้ข้าจำไม่ได้แมรี่เข้ามาคุยกับจอห์นอัลเดนเธอบอกกับจอห์นว่าผู้ตรวจการเฮลจะให้มีการลงคะแนนแขวนคอไอแซคและจอห์นจะต้องเป็นคนขัดขวางเฮลไม่ให้มันเกิดขึ้นตัดภาพมาที่บ้านของครอบครัวเฮลแอนเฮลไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่อที่สั่งให้แขวนคอคนนั้นคนนี้โดยมีหลักฐานไม่หนักแน่นพอซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าแอนเฮลนั้นมีความคิดที่แตกต่างจากพ่อและแล้วก็มาถึงเวลาที่ผู้ตรวจการเฮลจะพาไอแซคไปยังแท่นแขวนคอเพื่อลงคะแนนแต่ก็มีจอห์นเอาเดนที่พยายามขัดขวางไม่ให้พาไอแซคไปและตัดมาที่แมรี่ที่กำลังเริ่มทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเธอได้นำเจ้าหนูตัวน้อยลงไปในกรงของงูทุกคนยังจำตุ๊กตาที่อยู่ในห้องของแอนเฮลในต้นเรื่องไหมครับและตอนนี้มันก็เริ่มแผลงฤทธิ์ย้ายที่ไปมาและมันก็หันมาที่แอนอย่างน่าสยดสยองจนแอนนั้นลงไปชักและเลือดออกจากปากตัดมาที่จอห์นอัลเดนกำลังถูกซ้อมเพราะเขานั้นเข้าไปขัดขวางผู้ตรวจการเฮลเมเธอร์พยายามช่วยจอห์นอัลเดนด้วยการเปิดห้องขังให้แซคไปรับตีนอีกคนแต่แล้วก็มีคนมาบอกกับผู้ตรวจการเฮลว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาผู้ตรวจการเฮลไม่ลังเลรีบวิ่งไปที่บ้านทันทีเมื่อถึงบ้านก็พบว่าลูกสาวของเธอชักดิ้นอยู่บนพื้นและหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขาผู้ตรวจการเฮลก็กวาดสายตาไปทั่วบ้านจนไปพบกับตุ๊กตาที่อยู่บนเตียงเฮลรู้ทันทีเลยว่าเป็นฝีมือของใครเขารีบวิ่งไปที่บ้านของแมรี่ซิบลีย์และอ้อนวอนให้แมรี่หยุดมันซะและถ้าแมรี่หยุดมันข้าจะปล่อยให้ไอแซคเป็นอิสระและแมรี่ก็ปล่อยให้ลูกสาวของเฮลรอดไปเช่นเดียวกับไอแซคที่ถูกปล่อยเป็นอิสระเฮลรักลูกสาวของเขามากแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อมดที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากก็เถอะ
ไอแซคเดินมาที่ซ่องและมอบดอกไม้สีขาวให้แก่พวกเขาเพื่อแทนคำขอโทษที่เขานั้นได้สร้างความวุ่นวายก่อนหน้านี้แม่เล้าและสาวขายบริการต่างน้อมรับคำขอโทษจากไอแซคไอแซคนั้นถือว่าเป็นคนที่น่าสงสารเอามากๆเขาน้อมรับและขอโทษกับสิ่งที่ตนทำไปอย่างบริสุทธิ์ใจจอห์นอัลเดนและแมรี่ได้พบกันอีกครั้งในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ยิ้มแย้มใส่กันเป็นภาพที่ทั้งคู่ไม่ได้เห็นเลยหลังจากที่จอห์นอัลเดนหายไป7ปีและในตอนสุดท้ายแมรี่ก็ได้เตือนจอห์นอัลเดนว่าวันนี้เราโชคดีแต่วันหน้าเราอาจไม่โชคดีเช่นนี้หากเจ้ายืนกรานที่จะอยู่เจ้าต้องเข้าใจว่าข้าปกป้องเจ้าไม่ได้แมรี่กล่าวออกมาด้วยน้ำตา EP ที่4เหล่าผู้รอดชีวิตเมอร์ซี่และพ่อของเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำมากๆไม่มีใครเลยที่จะสามารถรักษาอาการที่ถูกแม่มดครอบงำของเมอร์ซี่ได้แทบจะไม่มีใครยื่นมือมาช่วยครอบครัวของพวกเธอเลยเมอร์ซี่ได้บอกกับพ่อของตนว่าท่านต้องหยุดเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขารู้เรื่องนี้ท่านจะต้องถูกแขวนคอแต่พ่อของเขาแทบไม่กลัวและไม่ลังเลที่จะทำมันลงไปแต่สิ่งที่พ่อของเขากลัวนั่นก็คือกลัวว่าลูกของเขานั้นจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้พ่อของเมอร์ซี่ได้เริ่มพิธีกรรมด้วยการท่องบทสวดและกรีดหน้าท้องแต่จู่ๆก็มีงูออกมาจากหน้าท้องของเธอภาพก็ตัดมาที่ชายปริศนาคนหนึ่งที่กำลังขี่ม้าเข้าเมืองชายคนนี้ได้มุ่งมาที่ท่าเรือเพื่อมารับของแต่เรือลำดังกล่าวนั้นกลับถูกกักกันเพราะมีโรคระบาดบนเรือลูกเรือ5คนตายไปจากโรคนี้แมรี่ซิบลีจึงสั่งห้ามไม่ให้ใครขึ้นไปบนเรือนั้นจอห์นอัลเดนกำลังนั่งมองหลุมศพของพ่อและแม่ของเขาจอห์นอัลเดนและซาร่าอัลเดนแต่จู่ๆก็มีแอนเฮลเข้ามาขัดจังหวะจอห์นได้ถามแอนว่าก่อนหน้านี้เจ้าป่วยหนักไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้ทำไมเจ้าถึงอยู่นี่ได้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้แอนเฮลถูกอะไรทำไมถึงป่วยหนักก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดู EP 3ได้ทางด้านของแอนเฮลเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่จู่ๆเธอก็เกิดอาการชักโดยไม่มีสาเหตุอีกทั้งยังเธอชอบฝันถึงตุ๊กตาตัวนึงที่มีสายตาประหลาดและน่ากลัวเธอบอกกับจอห์นว่าก่อนที่เธอจะชักไปเธอก็เห็นตุ๊กตาตัวนั้นนั่งมองเธออยู่และก่อนที่เธอจะหายเธอฝันว่าเธอเห็นพ่อของเธอเดินเข้ามาจากความมืดและนำตุ๊กตาตัวนั้นออกไปเช้าขึ้นมาเธอก็หายเป็นปกติถึงตอนนี้จอห์นก็รู้แล้วว่าแอนเฮลก็รู้สึกสงสัยในตัวพ่อของเขาเหมือนกันแต่แล้วการสนทนาของทั้งคู่ก็ถูกตัดจบเพราะผู้ตรวจการเฮลได้โผล่มาตัดภาพมาที่จอห์นและนักบวชเมเธอร์กำลังนั่งกงเล่ากันอยู่จอห์นได้บอกกับเมเธอร์ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาสงสัยในตัวคนคนหนึ่งมากเลยนั่นก็คือผู้ตรวจการเฮลไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาตามเฮลไปในป่าและเหตุการณ์ล่าสุดที่แอนเฮลนั้นป่วยหนักแต่จู่ๆก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่นักบวชเมเธอร์นั้นกลับมีความคิดเห็นที่ต่างกันเขาคิดว่าผู้ตรวจการเฮลนั้นเป็นคนดีแต่แล้วสายตาของนักบวชเมเธอร์ก็หันไปเห็นหญิงสาวขายบริการคนโปรดของเขากลอเรียนากำลังจูจีกับใครบางคนและชายคนนั้นก็คือคนที่ขี่ม้าเข้าเมืองในตอนแรกนักบวชเมเธอร์มุ่งไปหาทั้งคู่อย่างไม่ลังเลมันแสดงให้เห็นชัดว่านักบวชเมเธอร์กำลังขึงกลอเรียนาอยู่เมเธอร์นั้นได้เข้าไปด้วยความโกรธแต่ก็มีจอห์นที่ห้ามเอาไว้ในวินาทีนั้นจอห์นได้สบตากับชายปริศนาสักพักราวกับว่าทั้งคู่นั้นเคยรู้จักกันมาก่อนแต่แล้วชายผู้นั้นก็ได้เดินออกไปจากร้านเมเธอร์ได้ถามจอห์นว่านายรู้จักชายคนนั้นหรอแต่จอห์นก็ปฏิเสธไปว่าเขาไม่รู้จักในตอนนี้เมรี่ซิบลีและทิทูบ้ากำลังเดินหาเหยื่อของเขาในเมืองและคัดเลือกว่าใครที่จะถูกสังเวยเป็นคนต่อไปแต่เขาก็ได้เดินไปพบกับเมอร์ซี่และพ่อของเขาก่อนแมรี่และทิทูบ้าก็พบว่าเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือช่างตีเหล็กที่กำลังตีเหล็กกับลูกชายของเขาอยู่และในตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะเพราะเมอร์ซี่และพ่อของเขากำลังเดินมาทางนี้แมรี่ทำทีเข้าไปทักทายเมอร์ซี่แต่จริงๆแล้วเขากำลังจะครอบงำเมอร์ซี่อีกครั้งเพื่อที่จะให้เมอร์ซี่ไปชี้ชายตีเหล็กคนดังกล่าวและพบว่าในครั้งนี้เธอไม่สามารถครอบงำเมอร์ซี่ได้อีกแล้วตัดภาพเข้ามาในป่าผู้ตรวจการเฮลได้นัดคุยกันในกลุ่มแม่มดซึ่งประกอบไปด้วยแม่มดเทาแมรี่ซิบลีและทิทูบาผู้ตรวจการได้เปิดหัวข้อประชุมว่ากลุ่มของเราในตอนนี้กำลังกระวนกระวายเพราะมีบางคนเริ่มสงสัยในวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อพวกเราแมรี่ซิบลีก็เกิดร้อนตัวขึ้นมาและถามว่าใครเขาคือใครผู้ตรวจการเฮลเกิดสงสัยในตัวแมรี่ซิบลีเพราะว่าแมรี่นั้นไม่สามารถควบคุมเมอร์ซี่ได้อีกแล้ว
อีกทั้งเธอยังทำให้ชายตีเหล็กคนนั้นยังรอดไปได้อีกแมรี่ซิบลียังถูกแม่มดเท่าต่อว่าขึ้นเพนของนายพรานกำลังใกล้เข้ามาในไม่ช้าแล้วนะแต่ช่างตีเหล็กผู้เป็นเครื่องสังเวยก็ยังใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่แต่แล้วทิทูบาก็ออกโรงปกป้องแมรี่ซิบลีเจ้ากล้าดียังไงถึงมาดูถูกวิสัยทัศน์ของแมรี่ซิบลีเป็นเพราะว่าเจ้าไม่เคยชอบการนำของแมรี่ซิบลีเลยใช่ไหมล่ะถึงเอาแต่สงสัยในตัวของแมรี่ผู้ตรวจการเฮลได้พูดขึ้นมาว่ามีอีกปัญหาหนึ่งนั่นคือจอห์นเอาเดนในตอนนี้จอห์นเอาเดนสงสัยในตัวข้าเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าแมรี่ซิบลีไม่ทำอะไรสักอย่างกับจอห์นเอาเดนเขาจะตัดสินใจทำมันเองแมรี่ซิบลีได้เข้ามาหานักบวชเมเธอและทั้งยังได้ต่อว่าเมเธอว่าเจ้าไม่ได้ทำหน้าที่ของเจ้าเต็มที่เพราะเหตุการณ์ในตลาดก่อนหน้านี้ทำไมเมอร์ซี่ถึงไม่สามารถชี้ว่าใครเป็นแม่มดท่านไปเยี่ยมเธอมาหรือยังล่ะเมเธอบอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้เมอร์ซี่กำลังพักผ่อนอยู่เขาไม่อยากที่จะรบกวนแมรี่ก็ได้เริ่มตอกย้ำนักบวชเมเธอข้าขอถามหน่อยสิเวลาที่พ่อของเขาปราบปีศาจเขาได้ขออนุญาตก่อนไหมเขาเคาะประตูก่อนไหมซึ่งขอบอกก่อนว่าจากได้ฟังเรื่องเล่าของพ่อเมเธอร์มาหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจว่าพ่อของเมเธอร์นั้นเป็นคนที่โหดเหี้ยมเด็ดขาดและไม่แปลกที่พ่อของเขานั้นจะเป็นนักล่าแม่มดที่เลื่องชื่อและแมรี่ก็ใช้เหตุผลนี้ในการปั่นหัวเมเธอร์ตัดกลับมาที่ร้านเหล้าผู้ตรวจการเฮลได้ยื่นจดหมายใบหนึ่งให้กับจอห์นเอาเดนและได้ชวนจอห์นเอาเดนไปร่วมงานเลี้ยงสมาชิกสภาเมืองเฮลบอกกับจอห์นว่าในตอนนี้จอห์นเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาเมืองแล้วพลันสายตาของจอห์นเอาเดนกลับเห็นชายปริศนากำลังเดินออกไปจากร้านจอห์นเดินตามชายคนนั้นไปและจับชายคนนั้นเข้าไปในซอกของหมู่บ้านแท้จริงแล้วทั้งคู่นั้นรู้จักกันชายคนนี้ก็คือผู้หมวดฮุกจอห์นได้ถามว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าก็แค่มารับของแต่ด้านเรือลำดังกล่าวกับถูกกักกันโรคซะก่อนข้าก็เลยต้องติดอยู่ในเมืองแม่มดเล็กๆแห่งนี้ฮุกได้ให้ข้อตกลงเล็กๆว่าถ้าเกิดว่าจอห์นนั้นพาไปรู้จักกับแมรี่ซิบลีย์เขาจะรีบไปเร็วๆแต่จอห์นนั้นไม่ชอบข้อตกลงนั้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับแมรี่เขาไม่อยากให้คนแบบนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับแมรี่ซิบลีย์เด็ดขาดฮุกได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าไม่กลัวเหรอถ้าเกิดว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้รู้ความจริงของเจ้าทั้งคู่นั้นได้เคยอยู่ในสงครามด้วยกันแต่มันดันเกิดอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นความลับของจอห์นและเนื้อเรื่องก็ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้คำพูดของฮุกก็ทำให้จอห์นสงบลงโดยทันทีดูเหมือนว่าจอห์นก็กลัวว่าความลับนั้นจะเปิดเผยออกมาเหมือนกันจอห์นเลยบอกกับฮุกว่าทันทีที่เจ้าได้ของจงออกไปจากที่นี่ซะฮุกก็ได้ตอบตกลงทันทีเป็นอันแยกย้ายแต่ใครจะรู้ล่ะในเหตุการณ์นั้นมีทิทูบ้ากำลังแอบฟังอยู่ไม่ไกลตัดมาที่แมรี่ซิบลีกำลังเตรียมตัวไปงานเลี้ยงเมื่อแมรี่ได้ออกไปจากห้องจอห์นซิบลีก็ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างกับตัวเองและเขาก็ได้หยิบเหล็กแหลมแท่งยาวขึ้นมาแทงขาตัวเองเขาได้นำกระดาษที่ซ่อนเอาไว้มาละเลงด้วยเลือดในตอนที่แมรี่เดินออกมาจากบ้านก็พบกับฮุกฮุกพยายามอ้อนวอนแมรี่เพื่อที่เขาจะเข้าไปเอาของในเรือลำดังกล่าวแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยแมรี่โดยไม่ใยดีเพราะด้วยความที่ว่าเรือลำดังกล่าวนั้นถูกกักกันโรคและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ฮุกนั้นพยายามแอบลอบเข้าบ้านเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับจอร์จซิบลีตัดมาที่เมเธอร์ได้ไปหาเมอร์ซี่ตามคำขอของแมรี่และเมเธอร์ก็พบว่าพ่อของเมอร์ซี่นั้นได้ทำการไล่ผีโดยการกรีดท้องของเมอร์ซี่เพื่อเอาปีศาจออกไปนักบวชเมเธอร์ก็รีบมุ่งไปหาแมรี่ซิบลีย์โดยทันทีเขาบอกว่าพ่อของเมอร์ซี่นั้นได้ทำการไล่ผีและมันก็ได้ผลพิธีกรรมดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่าแอคโรนอมีแมรี่ซิบลีย์ก็เกิดไม่พอใจอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นข่าวร้ายสำหรับแม่มดเพราะถ้าทุกคนทำแบบนี้เขาก็ไม่สามารถครอบงำใครได้เลยและแมรี่ก็สั่งห้ามทำพิธีกรรมแบบนี้อีกโดยเธอให้เหตุผลอ้างว่าพิธีกรรมไล่ผีนั้นมันเป็นพิธีกรรมของพวกคาทอลิกเจ้ารู้หรือเปล่าสิ่งที่เซเลมเกลียดกว่าแม่มดคืออะไรพวกคาทอลิกไงล่ะตัดกลับมาที่งานเลี้ยงอีกครั้งโดยงานเลี้ยงในครั้งนี้มีจุดประสงค์ว่าจะเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ของสภาเมืองนั่นก็คือจอห์นเอาเดนและจอห์นเอาเดนก็ได้ใช้โอกาสนี้พูดอะไรบางอย่างกับทุกคนถ้าเกิดว่าแม่มดไม่ใช่คนธรรมดาล่ะไม่ใช่คนกักตุนอาหารไว้หรือคนทำคลอดเด็กๆถ้าเกิดว่าแม่มดพวกนั้นเป็นคนที่เราไว้ใจให้เป็นผู้นำล่ะคำพูดของจอห์นเอาเดนนั้นทำให้พวกแม่มดนั้นขนลุกสู้จอห์นเอาเดนได้ให้สัญญาว่าเขาจะยุติความหายนะของเมืองแห่งนี้ทั้งหมดตัดกลับมาที่นักบวชเมเธอร์ในตอนนี้เขากำลังผิดหวังทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างทำอะไรก็ผิดทุกอย่างเขาจึงเดินเข้าไปในโบสถ์และในโบสถ์นั้นก็พบกับกลอเรียนาหญิงสาวขายบริการคนโปรดของเขากลอเรียนารู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านเหล้านั้นไม่ใช่เรื่องของหน้าที่แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเธอรู้ว่านักบวชเมเธอร์มีใจให้เธอและกอเรียนาก็ได้พูดจาหวานล้อมให้เมเธอร์เกิดอารมณ์และนักบวชเมเธอร์ก็อดใจไม่ไหวจึงได้จัดกันในโบสถ์ไป1แมตช์ตัดมาที่ผู้หมวดฮุกที่กำลังแอบเข้าบ้านของซิบลีผู้หมวดฮุกนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆกับบ้านแห่งนี้เพราะมีทั้งสิ่งของที่ทำพิธีจนไปเปิดประตูอีกห้องและพบกับจอร์จซิบลี
ผู้หมวดฮุกนั้นพยายามพูดกับจอร์ซิบลีแต่จอร์ซิบลีไม่สามารถพูดออกมาสักแอะและจอร์ซิบลีก็ได้ยื่นกระดาษออกมาให้ผู้หมวดฮุกโดยในกระดาษเขียนคำว่าแม่มดเมื่อแมรี่ซิบลีและทิทูบ้ากลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็ได้พบกับฮุกอีกครั้งถึงตอนนี้ฮุกก็รู้แล้วว่าแท้จริงแล้วแมรี่ซิบลีนั้นก็คือแม่มดเขาได้ใช้กระดาษที่จอร์ซิบลียื่นให้เขาเป็นเครื่องตกลงแลกกับที่เขาได้ขึ้นไปบนเรือเขาจะบอกกับทุกคนว่าแมรี่คือแม่มดแมรี่จึงได้ตอบตกลงและยอมให้เขาขึ้นไปบนเรือและฮุกก็ได้นัดพบกับยายแก่ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นแม่มดเหมือนกันยายแก่ได้บอกกับฮุกว่าถ้าเกิดข้ารู้ว่าเจ้าเป็นเพื่อนกับจอห์นออเดนตั้งแต่แรกข้าคงจะเปลี่ยนคนจัดส่งของไปแล้วแต่ฮุกก็ได้บอกว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันถ้าเกิดท่านได้รู้ความลับของจอห์นออเดนแล้วท่านจะต้องทบทวนใหม่แน่แต่ในตอนนี้อุปสรรคมันหมดไปแล้วในไม่ช้าข้าจะเอาของมาให้ท่านตัดมาที่แมรี่แมรี่ได้เริ่มครอบงำเมอร์ซี่อีกครั้งโดยการส่งงูเข้าไปในปากของเมอร์ซี่อีกครั้งและเธอก็ทำมันได้สำเร็จในตอนนี้ทิทูบ้าก็ได้แอบไปหาจอห์นออเดนและบอกกับจอห์นว่าในตอนนี้เรามีศัตรูคนเดียวกันแล้วนั่นก็คือผู้หมวดฮุกทิทูบ้าบอกว่าผู้หมวดฮุกนั้นมีแผนที่จะปล้นแมรี่ซิบลีทิทูบ้าบอกว่าแมรี่นั้นถูกข่มขู่และกดขี่หากไม่ยอมก็จะบอกกับทุกคนว่าแมรี่ซิบลีนั้นเป็นชู้กับจอห์นออเดนและนี่ก็เป็นการเติมเชื้อไฟให้กับจอห์นออเดนเป็นอย่างดีเพราะแท้ที่จริงแล้วฮุกก็แค่จะไปเอาของบนเรือแต่ดันไปรู้ความลับว่าแมรี่ซิบลีนั้นเป็นแม่มดและเมื่อถึงเวลาฮุกก็ได้ขึ้นไปบนเรือและพบกับของที่เขาถูกรับหน้าที่เป็นคนจัดส่งในระหว่างที่เขานำของออกมาจากเรือและแล้วก็ได้พบกับจอห์นออเดนอีกครั้งฮุกเข้าใจว่าเหตุผลที่จอห์นออเดนมาที่นี่เพราะต้องการสะสางเรื่องเก่าๆและทั้งคู่ก็ได้เกิดการสู้กันในตอนสุดท้ายจอห์นออเดนเป็นผู้ชนะฮุกนั้นถูกบีบคอจนตายและพัสดุกล่องนั้นก็ไม่สามารถส่งถึงมือเจ้าของได้จอห์นออเดนจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดกล่องนั้นและพบกับกล่องใบเล็กที่มีอักขระเต็มไปหมดEP ที่5คำโกหกภาพได้ตัดมาที่แม่เล้าแห่งเมืองเซเลมเธอได้เดินเข้าไปในป่าและพบกับเหล่าแม่มดที่ได้นัดรวมตัวกันประชุมในกลุ่มนั้นมีเฮลอยู่ด้วยและในตอนนี้เนื้อเรื่องก็ได้เผยออกมาเลยว่าแม่เล้าก็คือหนึ่งในแม่มดตัดมาที่การประชุมการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมลับๆของแม่มดยุคโบราณซึ่งแน่นอนครับว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีแมรี่และทิทูบาและแน่นอนครับว่าในเรื่องในการประชุมครั้งนี้จะต้องเป็นเรื่องที่แมรี่ไม่สมควรรู้นั่นก็คือการกำจัดจอห์นออเดนนั่นเองซึ่งวิธีการที่พวกเขาจะกำจัดจอห์นออเดนนั่นก็คือการเผยความลับของจอห์นออเดนออกมาเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้รู้ท่าแท้ของจอห์นออเดนแต่ทว่าผู้ที่กุมความลับของจอห์นออเดนนั่นก็คือผู้หมวดฮุกในตอนนี้ผู้หมวดฮุกก็ถูกจอห์นออเดนฆ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเหตุผลที่จอห์นออเดนฆ่าผู้หมวดฮุกคืออะไรทุกคนสามารถกดที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดู EP ที่4ใหม่ได้และแล้วก็มีแม่มดเท่าตนหนึ่งพูดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่กุมความลับตายแล้วเราก็ใช้มนต์ปลุกชีพขึ้นมาเพื่อที่จะล้วงความลับจากคนตายซึ่งปัญหาหลักของมนต์ปลุกชีพก็คือคนเดียวที่สามารถใช้มนต์นี้ได้นั่นก็คือทิทูบาเฮลไม่ค่อยไว้ใจในตัวทิทูบาเพราะว่าทิทูบานั้นมีความเอียงไปทางแมรี่ซิบลีมากกว่าแต่แม่มดเทาก็ให้คำมั่นกับเฮลว่าเราสามารถเชื่อใจนางได้จึงทำให้พวกเขาตกลงที่จะทำตามแผนนี้ตัดภาพมาที่แมรี่และทิทูบาพวกเธอนั้นกำลังถกเถียงกันในเรื่องของเด็กสาวที่ชื่อว่าเมอร์ซี่แมรี่นั้นยังดึงดันที่จะใช้มือซี่เป็นเครื่องมือแต่ทิทูบานั้นคิดต่างออกไปเธออยากให้แมรี่นั้นฆ่าเมอร์ซี่ไปซะเพราะในตอนนี้เมอร์ซี่รู้แล้วว่าแมรี่คือแม่มดแม้ทิทูบาจะให้เหตุผลยังไงแต่เมอร์ซี่ก็ยังดื้อดึงแมรี่ได้เดินทางไปยังบ้านของเมอร์ซี่และขอพ่อของเมอร์ซี่เพื่อที่จะคุยกับเมอร์ซี่เป็นการส่วนตัวแมรี่และเมอร์ซี่ได้คุยกันอย่างเปิดอกเมอร์ซี่ได้ขอแมรี่แค่ว่าเขาไม่อยากทนทุกข์ทรมานกับสิ่งนี้ต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าท่านยังทำร้ายข้าจะบอกความจริงกับทุกคนแมรี่จึงได้ตอบกลับไปว่าที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าข้ายังประสงค์ให้เจ้ามีชีวิตอยู่ถ้าเกิดว่าเจ้ายอมจำนนต่อข้าเจ้าจะพบแต่ความสุขเมอร์ซี่รู้ดีว่าแมรี่นั้นมีพิษสงมากขนาดไหนถ้าเจ้าเงียบไว้เจ้าจะรอดแมรี่ซิบลีย์กล่าวตัดภาพมาที่จอห์นออเดนที่พยายามเปิดกล่องที่ได้มาจากคุกแต่พยายามมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเปิดมันออกมาได้แต่เมื่อจอห์นออเดนหมดความอดทนกับกล่องใบนั้นมันก็ดันเปิดออกมาดื้อและสิ่งของที่อยู่ข้างในมันก็ปรากฏขึ้นมันคือแอปเปิลที่สลักมาจากไม้โดยรอบๆนั้นมีอักขระเต็มไปหมดในวินาทีที่จอห์นออเดนหยิบมันขึ้นมาเขาก็ได้เห็นนิมิตสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือเหตุการณ์ที่มีคนตายมากมายจากโรคระบาด
โดยที่สภาพของแต่ละศพนั้นดูไม่จืดเลยทีเดียวเมื่อจอห์นออเดนพยายามสลัดมันออกไปจากมือมันก็ทำให้เกิดแผลพุพองบนมือตัดภาพมาที่นักบวชคอตตอนเมเธอร์เขาได้เรียกสาวขายบริการคนโปรดของเขามากอริอาน่าเหตุผลที่เขาเรียกกอริอาน่ามาที่นี่นั่นก็คือการตกลงการทำธุรกิจร่วมกันซึ่งข้อตกลงก็คือกอริอาน่าจะต้องไม่ขายบริการอีกต่อไปและเขาจะจ่ายเงินทดแทนเต็มจำนวนและเธอก็ต้องมาทุกครั้งเวลาที่คอตตอนเมเธอร์เรียกคอตตอนได้ถามกอริอาน่าว่าเจ้าจะเป็นของข้าไหมและทั้งคู่ก็เริ่มละเลงรักแต่ไม่ทันไรจอห์นออเดนก็ได้โผล่มาขัดจังหวะจอห์นออเดนก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะเห็นมาหลายรอบแล้วตัดมาที่เด็กสาว3คนที่มีความอยากรู้อยากเห็นตามประสาวัยรุ่นทั้ง3คนมีชื่อว่าดัตตี้เอมิลี่และชาร์ลอตทั้ง3คนมุ่งหน้าไปยังบ้านของเมอร์ซี่เพื่อที่จะไปสัมผัสความน่าขนลุกด้วยตัวของตัวเองดอตตี้ผู้เป็นหัวโจกของแก๊งได้ขออนุญาตเมอร์ซี่เพื่อเข้าไปในบ้านราวกับมาทัศนศึกษาแต่เมอร์ซี่ก็ยินยอมด้วยความเต็มใจเมอร์ซี่ได้พาเด็กๆไปชมสถานที่ต่างๆที่เมมอดเคยปรากฏเด็กๆมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเมอร์ซี่เมอร์ซี่ก็ตอบด้วยความเต็มใจแต่เด็กๆพวกนี้ก็ไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดและแล้วดอตตี้ก็ได้ถามคำถามนึงให้กับเมอร์ซี่รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เธอได้ชี้นิ้วทำให้พวกเมมอดวิ่งพล่านกันเลยทีเดียวเมอร์ซี่ได้ตอบไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันสาบานได้ใจของเมอร์ซี่เขารู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเขาถูกชี้ไปยังคนที่บริสุทธิ์แต่คำพูดของเด็กๆมันทำให้เมอร์ซี่จุดประกายเมอร์ซี่รู้สึกว่าเขามีอำนาจแท้ที่จริงแล้วเด็กๆพวกนี้มาที่บ้านเมอร์ซี่ก็เพราะว่าพวกเขาชื่นชมในตัวของเมอร์ซี่เปรียบเสมือนกับว่าเมอร์ซี่นั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเมืองเซเลมแห่งนี้มีอิทธิพลมากกว่าแมรี่ซิบลีย์ซะอีกเด็กๆได้กล่าวกับเมอร์ซี่ถ้าเกิดว่าเธอชี้นิ้วไปที่ใครคนนั้นตายจุดๆนี้แหละครับที่ทำให้ชีวิตของเมอร์ซี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวตัดมาที่ท่าเรือผู้จัดการท่าเรือได้บอกกับแมรี่ซิบลีย์ว่ามีพัสดุจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้บนท่าเรือซึ่งของส่วนใหญ่ถูกส่งมาถึงวิลเลียมฮุกหรือว่าผู้หมวดฮุกนั่นเองและแมรี่ก็รู้แล้วว่าตอนนี้ต้องเกิดอะไรบางอย่างกับวิลเลียมฮุกแน่นอนและเธอก็ได้บอกให้ทิทูบ้าเงียบเรื่องนี้ไว้โดยที่ไม่รู้ว่าทิทูบ้านั่นแหละที่เป็นคนจัดการระหว่างที่แมรี่และทิทูบ้ากำลังสนทนากันอยู่จู่ๆผู้ตรวจการเฮลก็ได้มาขอตัวทิทูบ้าไปก่อนโดยเขาได้อ้างว่าจะขอให้ทิทูบ้าช่วยไปเสริมสวยให้กับภรรยาของเขาเมื่อทั้งสองแยกตัวกับแมรี่ซิบลีย์ทิทูบ้าก็รู้ได้เลยว่าเฮลนั้นโกหกแมรี่โดยเหตุผลที่ผู้ตรวจการเฮลเรียกทิทูบ้ามามีจุดประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะกำจัดจอห์นออเดนในตอนแรกทิทูบ้าก็ไม่เห็นด้วยเพราะเหมือนกับว่าเธอหักหลังแมรี่ซิบลีย์แต่เพราะเหตุผลเพื่อกำจัดจอห์นออเดนเธอก็เห็นด้วยเพราะโดยส่วนตัวทิทูบ้านั้นแอบชอบแมรี่ซิบลีย์ตัดภาพมาที่คอตตอนและจอห์นออเดนอีกครั้งจอห์นออเดนได้ยื่นให้คอตตอนดูกล่องใบนั้นพร้อมกับเล่านิมิตที่เขาได้เห็นเขาเห็นผู้คนมากมายล้มตายแต่ละคนมีแผลผุพองเต็มไปหมดคอตตอนได้สืบหาตามหนังสือของเขาและพบว่ากล่องนี้เรียกว่าริทุมแมกนิกกล่องนี้เป็นวัตถุหนึ่งที่ใช้ในพิธีมหาเวทวัตถุนี้ใช้เพื่อถวายพื้นโลกเพื่อแลกกับการกลับมาของปีศาจซึ่งมันก็เกิดความพยายามหลายครั้งของแม่มดแต่ก็ไม่สำเร็จและมันก็ถูกส่งมายังพื้นที่แห่งนี้ซึ่งคนรับก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นแม่มดที่พยายามทำวิธีมหาเวทอยู่ทั้งคู่รู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ควรตกไปอยู่ในมือของแม่มดคอตตอนตั้งใจที่จะแจ้งสภาเมืองทันทีเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนแต่จอห์นออเดนนั้นกลับไม่เห็นด้วยเพราะเขานั้นรู้สึกไม่ชอบมาพากลกับสมาชิกสภาเมืองตั้งแต่แรกอยู่แล้วจอห์นออเดนจึงวางแผนว่าจะจัดการเรื่องนี้กับคอตตอนเองตัดภาพมาที่เฮลที่ทิ้งศพผู้ไม่ต้องการเฮลกับผู้ชายรูปร่างประหลาดที่มีชื่อว่าดิวค์ในตอนนี้นั้นทั้งคู่กำลังหาศพของวิลเลียมฮุกหรือว่าผู้หมวดฮุกนั่นเองเพื่อที่จะนำไปให้ทิทูบ้าไปทำพิธีปลุกชีพเมื่อทั้งคู่เจอศพของฮุกดิวค์ได้เริ่มทำการแล่หนังหัวออกมาตัดกลับมาที่เมอร์ซี่และเด็กๆทั้ง3คนเธอได้โชว์ชุดคอสตูมที่ใช้ไว้ชี้นิ้วคนเธอโชว์ด้วยความแทบไม่ภาคภูมิใจเลยแต่ทว่าเด็กๆพวกนี้กลับชื่นชมชุดนั้นเด็กๆชมว่าชุดนี้คล้ายกับเสื้อคลุมพระสันตะปาปาไม่ก็มงกุฎเพชรของกษัตริย์ก็ไม่รู้ว่าเด็กพวกนี้เอาอะไรมาคิดกันแน่ชุดมันก็ออกจากขนลุกว่าไหมครับทุกคนและสิ่งหนึ่งที่แอดคิดว่าเด็กๆพวกนี้ต้องสติไม่ดีแน่นอนเลยเด็กๆได้บอกกับเมอร์ซี่ว่าคิดดูสิใส่ชุดนี้แล้วถูกจูงโดยสาธุคุณแม่เธอสุดหล่ออะไรกันครับเนี่ยความคิดเด็กๆพวกนี้และคำพูดพวกนี้ทำให้เมอร์ซี่นั้นรู้สึกว่าตัวเองยิ่งมีอำนาจขึ้นไปอีกจนเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมิลี่ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าข้าชี้นิ้วสั่งได้เหมือนเจ้าข้ารู้ว่าข้าจะกล่าวหาใครและสายตาของเด็กคนนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเศร้าโดยทันที
แน่นอนว่าเด็กคนนี้ต้องเจอเรื่องที่ไม่ดีมาแน่ๆดอตตี้เลยได้เล่าว่าพ่อของเอมิลี่นั้นเป็นคนขี้เมาเธอจะชอบสั่งให้เอมิลี่ร้องเพลงข้างถนนและขอเงินเหมือนขอทานเพื่อที่พ่อของเขาจะนำเงินนั้นไปมั่วสุมประเวณีและเล่าและดูท่าทางแล้วเมอร์ซี่ก็เห็นใจเอมิลี่เอามากๆเธอเกลียดกับความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กๆตัดมาที่กลางป่าในตอนนี้ทิทูบาก็ได้เริ่มทำพิธีเธอได้นำหนังหน้าของวิลเลียมฮุกและทำการปลุกชีพวิลเลียมฮุกแต่ทว่าคำตอบที่ทิทูบาได้จากวิลเลียมฮุกนั่นก็คือไปตายซะไอ้นางแพทย์สยถึงแม้ว่าจอห์นออลเดนจะเป็นคนฆ่าวิลเลียมฮุกแต่เขาก็ยังยึดมั่นในศักดิ์ศรีลูกผู้ชายและภาพก็ตัดไปที่ตลาดในตอนนี้เมอร์ซี่ได้อารวาสอีกครั้งโดยเมอร์ซี่นั้นถูกจูงโดยเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะเริ่มแผนการชี้ตัวแม่หมดเมื่อเมอร์ซี่พลันไปเห็นหน้าของแมรี่ซิบลีด้วยความแค้นเขาพุ่งไปหาแมรี่ซิบลีจนทำให้แมรี่ซิบลีนั้นตัวสั่นเทาน้ำตาไหลเพราะกลัวว่าเมอร์ซี่นั้นจะชี้มาที่เธอแต่เมอร์ซี่ก็ไม่ได้ทำเธอกลับไปชี้พ่อของเอมิลี่ตามแผนและพ่อของเอมิลี่ก็ถูกจับขังไว้ในคุกแมรี่ได้มาหาคอตตันเมเทอร์เธอไม่พอใจที่คอตตันนั้นเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องทั้งที่เขาควรไปสอบสวนพ่อมดในตอนนี้คอตตันก็เริ่มแข่งข้อกับแมรี่ซิบลีเขาเริ่มไม่ชอบที่จะต้องเชื่อฟังแมรี่ซิบลีตลอดจนแมรี่ซิบลีต้องเล่นละครตบตาด้วยการร้องไห้เธอได้บอกกับคอตตันว่าเด็กคนนั้นบ้าอำนาจไปแล้วเธอแค่ถูกเพื่อนยุยงให้ทำอยากให้คอตตันนั้นช่วยพิจารณาบทบาทของเธอให้ดีและเมื่อนักบวชบ้ากามได้เห็นน้ำตาของหญิงที่สวยที่สุดในเมืองแห่งนี้แน่นอนครับว่าเขาต้องฟังแมรี่ซิบลีในระหว่างที่แมรี่ซิบลีนั้นกำลังโน้มน้าวคอตตันเมเทอร์สายตาของเธอก็เดินไปสะดุดกับกล่องริกทูแมกนิกเธอแปลกใจมากเพราะกล่องนี้มาอยู่กับนักบวชคอตตันเมเทอร์ได้ยังไงตัดมาที่ผู้ตรวจการเฮลได้มานัดพบกับแม่มดเท่าตนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรสโรสนั้นเป็นคนรับใช้คนเก่าของจอร์จซิบลีก่อนที่แมรี่ซิบลีนั้นจะแต่งงานกับจอร์จซิบลีเฮลได้รายงานถึงความล้มเหลวในการปลุกชีพวิลเลียมฮุกพอทิทูบาบอกว่าฮุกไม่ได้บอกอะไรเลยและโรสก็ได้บอกข่าวร้ายข่าวหนึ่งให้กับเฮลนั่นก็คือวัตถุที่วิลเลียมฮุกพามาส่งหรือว่ากล่องริทูแมกนิกนั้นได้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วในตอนนี้แมรี่รู้แล้วว่าทิทูบานั้นกำลังมีความลับกับเธออยู่และทิทูบาก็เบื่อที่จะต้องโกหกแมรี่ซิบลีแล้วทิทูบากล่าวว่าแม่มดทุกคนในมาลัมกำลังหักหลังเจ้าเหลือแต่ข้าคนเดียวที่เป็นพันธมิตรกับเจ้าแท้จริงเหตุผลที่ทุกคนหักหลังเจ้าก็เพราะว่าทุกคนกำลังจะจัดการกับจอห์นออลเดนถ้าเกิดว่าเจ้ารู้เรื่องนี้เจ้าก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนทิทูบาจึงได้บอกความจริงที่ได้มาจากฮุกนั่นก็คือจอห์นออลเดนคือฆาตกรแต่แมรี่ก็ไม่เชื่อคำพูดของทิทูบาเพราะเขารับไม่ได้ที่จอห์นเป็นฆาตกรจอห์นออลเดนฆ่าใครบางคนเพื่อปิดความลับของตนถ้าเกิดว่าผู้ตรวจการเฮลรู้เขาจะต้องถูกจับและถูกแขวนคอถ้าเจ้าอยากให้จอห์นออลเดนรอดเจ้าจะต้องทำพิธีมหาเวทให้สำเร็จตัดมาที่จอห์นออลเดนที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านและพบกับแมรี่ซิบลีที่นั่งอยู่ในห้องโถงแมรี่ซิบลีพูดขึ้นมาว่าได้เวลาพูดความจริงแมรี่บอกกับจอห์นว่าเหตุผลที่ข้าชอบเจ้าเพราะว่าข้าเห็นความดีในตัวเจ้าจงบอกมาเถอะว่าเจ้าไม่ใช่ฆาตกรจอห์นได้ตะคอกเสียงดังใส่จริงๆแล้วเจ้าไม่ได้รู้จักข้าหรอกข้าได้ฆ่าคนไป20คนเจ้าไม่ได้รู้จักข้าจริงๆหรอกแมรี่ซิบลีร่ำให้กับคำพูดของจอห์นออลเดนแต่จริงๆแล้วหลังจากที่เขาฆ่าคนไปเขาก็ไม่เคยอยู่สุขเลยทุกๆวันจอห์นเอาแต่รำลึกเสียใจกับคนที่เขาต้องฆ่าแมรี่เข้าใจดีว่าบางครั้งในเหตุการณ์ที่ลำบากสถานการณ์ก็บีบคั้นให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากจะทำบอกข้ามาสิว่าเจ้าทำไปเพราะจำเป็นในตอนนี้จอห์นออลเดนคุกเข่าลงและพูดกับแมรี่ซิบลีว่าข้าฆ่าคนไป20คนจริงๆและข้าจะไม่แก้ตัวเจ้าจะจับข้าเข้าคุกไหมแมรี่เลยตอบไปว่าข้าคนเดียวที่รู้เธอก้มลงมาจูบจอห์นออลเดนและออกไปเหตุการณ์ตัดมาที่ในกลางดึกในตอนที่จอห์นออลเดนกำลังหลับอยู่ข้างๆของเขานั้นมีกล่องริทูแมกนิกจู่ๆก็มีหญิงปริศนาใส่ฮูดปกปิดมิดชิดได้ลักลอบเข้ามาในบ้านของจอห์นออลเดนเพื่อหวังที่จะเอากล่องริทูแมกนิกแต่สุดท้ายแล้วหญิงคนนั้นกลับตกลงไปในหลุมพรางที่เป็นกับดักของจอห์นออลเดนและคอตตันเมเทอร์หญิงคนดังกล่าวได้ร้องโอดอวยด้วยความเจ็บปวดและหญิงคนนั้นก็คือแม่มดที่มีชื่อว่าโรส EP ที่6กุหลาบแดงและไม้หนามหลังจากที่จอห์นออลเดนและนักบวชเมเทอร์ได้จับแม่มดที่ชื่อว่าโรสได้นักบวชเมเทอร์ก็พบว่ามันเป็นวันที่ประจวบเหมาะกับวันที่ดาวเสาร์จะมาโคจรเป็นเจ้าเรือนแต่มันก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆที่ในช่วง17ปีก็จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและประโยชน์ของปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็คือแม่มดที่ถูกจับไว้ภายใต้ดาวเสาจะไม่สามารถโกหกได้เลยซึ่งสรุปก็คือทั้งสองจะจับแม่มดโรสไปสอบสวนคืนนี้นักบวชเมเทอร์ได้ลงมือปฏิบัติการทันทีเขาได้นำเยี่ยวหมาและสมุนไพร 2-3 อย่างมาผสมเป็นยาอัมพาตขนาดร้ายแรง
ื่อต้องการที่จะระงับฤทธิ์เดชของแม่มดโรสทั้งคู่ลงไปยังกับดักด้านล่างก็พบว่าบ้านที่เคยสดใสกลับมืดมนผิดปกติทั้งคู่สัมผัสได้ว่ามีวิญญาณร้ายมากมายที่กำลังอยู่ในบ้านหลังนี้แม่มดโรสพยายามใช้เวทมนต์ของเขาเพื่อที่จะทำลายสมาธิของทั้งสองไม่ว่าจะเป็นการแปลงกายเป็นแม่ของจอห์นเอาเดนเพื่อที่จะทำให้จอห์นเอาเดนนั้นไขว้เขวแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกจอห์นเอาเดนปักเข็มฉีดยาใส่อกและเธอก็นิ่งไปตัดภาพมาที่เมอร์ซี่เมอร์ซี่นั้นถูกรับอุปการะโดยแมรี่ซิบลีย์เธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของแมรี่ซิบลีย์แต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบการกระทำครั้งนี้นั่นก็คือมือขวาของแมรี่ซิบลีย์ทิทูบาเธอไม่ชอบเลยที่เมอร์ซีนั้นได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แมรี่ได้ลงมือสอนงานบ้านให้กับเมอร์ซีด้วยตัวเองอีกทั้งเธอยังได้มอบสร้อยคอให้แก่เมอร์ซีซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแค่สร้อยคอธรรมดาแต่มันเป็นถึงสร้อยคอเพชรที่สวยมากจุดประสงค์หลักของแมรี่ในตอนนี้ก็คือเอาใจเมอร์ซีให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้เมอร์ซีนั้นเคารพและรักเธออีกทั้งเมอร์ซียังได้อ้อนวอนแมรี่ให้ช่วยเล่านิทานให้เธอฟังซึ่งแมรี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดและเรื่องที่เธอเล่าก็เป็นเรื่องที่มีในเป็นเรื่องของเธอเธอแทนจอห์นเอาเดนเป็นเจ้าชายเธอเป็นเจ้าหญิงจอร์จซิบลีย์เป็นราชาผู้ชั่วร้ายและนางฟ้าเป็นทิทูบาเธอเล่าว่ามีเจ้าชายและเจ้าหญิงคู่หนึ่งทั้งคู่รักกันมากแต่วันหนึ่งก็มีราชาผู้ชั่วร้ายได้ส่งเจ้าชายไปตายส่วนเจ้าหญิงองค์นั้นหัวใจของเธอเป็นสีเทาดังเท่าฐานแต่ในคืนหนึ่งในคืนที่นางสิ้นหวังมากๆก็มีนางฟ้าองค์หนึ่งปรากฏตัวเธอได้สัญญากับเจ้าหญิงว่าโลกทั้งใบจะเป็นของเธอหากเธอยอมทิ้งความรักที่มีต่อเจ้าชายผู้ตายจากแม้ว่าเจ้าหญิงจะต้องร่ำไห้ที่ต้องสูญเสียเศษเสี้ยวเดียวของเจ้าชายที่ยังฝังลึกในตัวนางซึ่งแมรี่อาจจะหมายถึงลูกของเธอที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกับการเป็นแม่มดแต่เธอก็ยอมที่จะสูญเสียมันด้วยความหวังว่าความฝันทั้งหมดของนางอาจจะเป็นจริงได้ซึ่งหลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกตัวละครที่เธอสมมุติขึ้นมาเป็นตัวละครจริงเลยละกันครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการงงไปมากกว่านี้หลังจากที่เธอได้กลายเป็นแม่หมดแล้วเฮลก็ได้ทำการลอบวางยาพิษให้แก่ภรรยาของจอร์จซิบลีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนที่จะทำให้แมรี่ซิบลีย์นั้นกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งนี้หลังจากที่ภรรยาของจอร์จซิบลีย์ได้ตายไปภาพก็ได้ตัดมาในตอนปัจจุบันที่เมอร์ซีนั้นกำลังนั่งอยู่บนตักของแมรี่แมรี่ได้ถือมีดโกนขึ้นมาอย่างช้าๆเพื่อที่จะฆ่าเมอร์ซีในตอนที่เธอยังไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเมอร์ซีก็พูดขึ้นมาว่าแล้วนางเป็นยังไงต่อล่ะเธอก็ได้ล้มเลิกที่จะฆ่าทันทีและเล่าให้เมอร์ซีฟังต่อหลังจากที่ภรรยาของจอร์จซิบลีย์ได้ตายไปแมรี่ก็ได้กลายเป็นภรรยาของจอร์จซิบลีย์ทุกๆคืนทุกๆวันของเธอกลายเป็นวันที่เธอต้องเจ็บปวดและทรมานถึงตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอแลกมานั้นมันไม่คุ้มเอาซะเลยเธอกล่าวว่าช่วงเวลา2ปีที่เธอเป็นภรรยาของจอร์จซิบลีย์มันราวกับเป็นเหมือน 2,000 ปีของเธอเมื่อเธอทนมันต่อไปไม่ไหวเธอได้ขอให้ทิทูบาเปลี่ยนเธอกลับไปเป็นดั่งเดิมแต่มันก็สายไปแล้วแม่มดโรสได้เข้ามาโน้มน้าวแมรี่เธอกล่าวว่าอีกไม่นานเมืองแห่งนี้จะเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและคนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแห่งนี้ก็คือจอร์จซิบลีย์โรสได้บอกกับแมรี่ว่าถ้าเธอสามารถอดทนกับมันได้สักวันหนึ่งเธอจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและแมรี่ก็น้อมรับคำพูดของโรสและในคืนนั้นเธอก็ได้ใช้พลังของเธอในการเปลี่ยนจอร์จซิบลีย์ให้กลายเป็นอัมพาตจนถึงทุกวันนี้และสุดท้ายเธอก็ได้เป็นราชินีอย่างที่เธอหวังเมื่อเมอร์ซีลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเขาและแมรี่อยู่ในป่าแมรี่เตรียมที่จะฆ่าเมอร์ซีเมอร์ซีวิ่งซุกซุนจนแมรี่ตามเธอไปทันแต่ในตอนสุดท้ายแมรี่ไม่ได้ทำการเชือดเมอร์ซีแต่อย่างใดแต่เธอกลับเปลี่ยนเมอร์ซีให้เป็นแม่มดแทนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการกระทำของทั้งคู่นั้นอยู่ในสายตาของเพทรัสตัดกลับมาที่จอห์นเอาเดนและนักบวชเมเทอร์ทั้งสองได้มายังตำแหน่งที่ตรงกับดาวเสาร์และตอนนี้ยาอัมพาตที่ทั้งคู่นั้นได้ฉีดไว้ให้กับแม่มดโรสก็เริ่มจะหมดฤทธิ์ไปทุกทีเมื่อจอห์นเอาเดนพยายามที่จะยกโรสไปมัดไว้กับต้นไม้แม่มดโรสได้เอื้อมมือไปหยิบไม้ฟาดไปที่จอห์นเอาเดนแต่ทั้งคู่ก็สามารถมัดขึงไว้กับต้นไม้ได้สำเร็จแม่มดโรสได้พยายามพูดถากถางจอห์นเอาเดนว่าในตอนที่จอห์นเอาเดนไม่อยู่นั้นแมรี่ซิบลีย์ผู้น่าสงสารกลับต้องพบเจอกับเรื่องร้ายๆเธอต้องเผชิญหน้ากับชาวพิวริตัน
และยังต้องเข้าเรือนหอกับจอร์จซิบลีย์อีกคำพูดนี้ทำให้จอห์นโอเดนนั้นปรี๊ดแตกขึ้นมาทันทีแต่จู่ๆแม่มดโรสก็อ้าปากค้างโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณว่าดาวเสาร์กำลังเข้าตำแหน่งแล้วในตาของแม่มดโรสเปลี่ยนไปเป็นสีดำทั้งดวงเธอพูดขึ้นมาว่าเจ้าต้องการรู้อะไรตัดมาที่ทิทูบาที่กำลังมาหาเพทรัสอยู่พอดีทั้งคู่ได้พูดถึงเรื่องแม่มดซาวินเพทรัสกล่าวว่าแม่มดซาวินนั้นไม่ได้อยู่ในป่าแห่งนี้และเพทรัสยังได้บอกอีกว่าคืนนี้เขาได้เห็นแมรี่ซิบลีย์ด้วยและตัดมายังนักบวชเมเธอร์อีกครั้งนักบวชเมเธอร์ได้เริ่มคำถามว่าอะไรคือพิธีมหาเวทแม่มดโรสตอบมาว่าครูออลอินโนเซนเทียกล่าวคือการถวายดินแดนให้แก่ปีศาจอีกทั้งโรสได้บอกว่าตอนนี้มหาพิธีเวทได้เริ่มขึ้นแล้วทั้งจอห์นเอาเดนและนักบวชเมเธอร์ถึงกับงงว่ามหาพิธีเวทได้เริ่มขึ้นตอนไหนนักบวชเมเธอร์จึงได้ถามต่อว่ามันหมายความว่ายังไงและแล้วโรสก็ขัดขืนในตอนนี้เธอสามารถที่จะบังคับตัวเองได้แล้วอาจเนื่องจากว่าดาวเสาร์ได้เคลื่อนที่ไปนอกตำแหน่งแล้วโรสได้ปีนต้นไม้อย่างน่าสยดสยองเธอได้กัดข้อมือทั้งสองและเลือดของเธอก็ได้พุ่งมาอย่างกับน้ำประปาพร้อมทั้งเธอได้รายเวทมนต์อะไรบางอย่างและมีซากศพคนตายโผล่ขึ้นมาจากดินจนทำให้เธอสามารถหนีออกไปได้และเมื่อแม่มดโรสได้หนีออกมาอย่างที่ปลอดภัยแต่มันก็เผอิญไปเจอกับแมรี่ซิบลีย์เข้าด้วยความที่แมรี่นั้นไม่พอใจอยู่แล้วที่แม่มดโรสแอบนำมาลัมหรือกล่องเรียกทูแมกนิกเข้ามาในเมืองแห่งนี้โดยที่ไม่ได้บอกเธอสักคำแม่มดโรสได้ให้เหตุผลกับแมรี่ว่าเขาเพียงแค่ต้องการที่จะกำจัดจอห์นเอาเดนแมรี่ตอบกลับว่าแค่ผู้ชายคนเดียวเนี่ยนะจริงๆแล้วเหตุผลของแม่มดโรสนั้นมีมากกว่านั้นเหลือเกินเพราะตอนนี้จอห์นเอาเดนเป็นทั้งปฏิปักษ์ตัวหลักและเป็นศัตรูหัวใจของแมรี่ซิบลีย์ดังนั้นจอห์นเอาเดนเป็นคนคนนึงที่สมควรที่จะต้องถูกกำจัดในวินาทีนั้นแม่มดโรสได้เผยความลับของตนออกมาจริงๆแล้วนั้นเธอเป็นคนที่ใส่ความคิดให้จอร์จซิบลีย์ว่าให้พาจอห์นเอาเดนเข้าร่วมสงครามและคำพูดนี้แหละครับที่จะสรุปเนื้อเรื่องที่ผ่านมาได้ดีเลยแมรี่ถึงกับอึ้งกับคำพูดของแม่มดโรสและเธอถึงกับพูดคำว่าท่านนั่นเองความเจ็บปวดและความทรมานที่แมรี่ซิบลีย์ต้องเจอมาก่อนหน้านี้ต้นเหตุทั้งหมดมันเกิดจากแม่มดโรสนี่เองเธอโกรธแม่มดโรสมากจนตัวสั่นเลยทีเดียวแม่มดโรสบอกว่าการที่เธอถูกจับครั้งนี้มันเป็นแผนของเธอนี่เองเธอเพียงแค่ต้องการรู้ว่าในใจของจอห์นเอาเดนนั้นมีอะไรกันแน่เธอบอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้จอห์นนั้นยังรักเขาอยู่และรักตลอดไปเธอน้ำตาคลอออกมาอย่างไม่มีเหตุผลแม่มดโรสตั้งใจที่จะทำลายหัวใจของแมรี่และทำให้หัวใจของแมรี่แตกสลายเป็นล้านๆชิ้นเลยฮะมุงแม่มดโรสบอกว่าตอนนี้ข้าก็ทำให้คนรักของเจ้าตกลงไปในหลุมเหวโดยที่ไม่ต้องรบกวนไอแซคของเธอพาไปและมันทำให้แมรี่ยิ่งทวีเพิ่มความโกรธขึ้นไปอีกจนสุดท้ายเมอร์ซี่ที่โผล่มาด้านหลังก็ได้ปาดคอแม่มดโรสจนขาดและนี่ก็คือจุดจบของแม่มดโรสทางด้านของจอห์นเอาเดนและนักบวชเมเธอร์ก็ต้องเผชิญหน้ากับซากศพและสุดท้ายพวกเขาก็กำจัดมันจนหมดเป็นอันว่าทั้งคู่สามารถรอดออกไปได้จอห์นเอาเดนและนักบวชเมเธอร์กลับมาที่เมืองอย่างปลอดภัยในขณะที่แมรี่ซิบลีย์วิ่งวุ่นไปมาแต่ทั้ง3คนก็พบเจอกันจอห์นเอาเดนก็แปลกใจทำไมแมรี่ยังไม่นอนดึกดื่นขนาดนี้โดยแมรี่ก็อ้างว่าเธอแค่นอนไม่หลับเท่านั้นเองทั้งที่สายตาของเธอนั้นดูกังวลเป็นอย่างมากและจอห์นเอาเดนก็อาสาเดินไปส่งแมรี่ซิบลีย์ภาพตัดไปที่แอนเฮลเธอได้เห็นชายใส่เสื้อคลุมที่มีรูปร่างคล้ายกับพ่อของเธอชายคนนั้นได้เดินผ่านห้องนอนและเข้าไปยังประตูห้องหนึ่งแอนเฮลก็นึกว่าเป็นพ่อของตนเธอจึงเดินเข้าไปแตะไหล่แต่ทว่าในตอนสุดท้ายมันกลับกลายเป็นแค่เสื้อคลุมและหน้ากากเท่านั้นเอง EP ที่7อเมริกาในโลกของเราก่อนหน้านี้แอนเฮลก็ได้พบเรื่องปริศนาอะไรบางอย่างในบ้านของตนถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านของแอนเฮลเพื่อนๆสามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดูใน EP ที่6จนมันทำให้แม่ของแอนเฮลต้องอธิบายเรื่องทั้งหมดให้กับลูกสาวของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเธอภาพก็ตัดไปที่เรือลำหนึ่งที่อยู่กลางมหาสมุทรผู้โดยสารในเรือต่างเจ็บป่วยและล้มตายไปบางคนบรรยากาศในเรือนั้นมืดมนและสกปรกมีหนูยั่วเยะเต็มไปหมดกัปตันเรือได้พาชายคนหนึ่งไปดูสภาพว่าบนเรือแห่งนี้เกิดอะไรกันแน่ซึ่งชายคนนี้แหละครับมีนามว่าอินคริสเมเธอร์คุ้นไหมล่ะครับอินคริสเมเธอร์เป็นคุณพ่อของนักบวชคอตตอนเมเธอร์นั่นเองซึ่งอินคริสเมเธอร์เป็นนักล่าแม่มดที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเขารับจ้างล่าแม่มดทั่วทุกสารทิศและในตอนนี้บนเรือลำนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะถูกคำสาปของแม่มดเพราะเรือที่เขากำลังโดยสารอยู่ตอนนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เลยเนื่องจากสภาพอากาศนอกเรือนั้นไม่มีลมมา10 วันแล้ว
ทุกคนขาดแคลนอาหารและบางส่วนล้มตายเพราะโรคพวกเขาแทบไม่มีหวังจนกว่าใบเรือจะจับลมได้และอินคริสก็ได้พูดคำพูดเท่ๆออกมาสิ่งที่เราต้องจับไม่ใช่ลมหรอกกัปตันแต่มันคือแม่มดอินคริสรู้ทันทีแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติมันจะต้องเป็นคำสาปของแม่มดแน่นอนแต่กัปตันเรือก็ตอบกลับว่าเราค้นตัวทุกคนบนเรือแล้วนะไม่มีใครเป็นแม่มดเลยอินคริสนั้นเป็นคนดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อง่ายๆเขาบอกกับกัปตันว่าบนเรือลำนี้ต้องมีแม่มดเราจะหาแม่มดให้เจอตัดภาพมาที่แมรี่ซิบลีย์เธอได้โชว์ศีรษะแม่มดโรสให้กับเฮลเธอขู่เฮลว่าหัวนี้อาจจะเป็นของเจ้าก็ได้เหตุผลที่ข้าทำเพราะว่าโรสแอบนำเอามาลำเข้ามาโดยไม่บอกเธอแมรี่ไม่พอใจที่ทุกคนหักหลังเขาการทำพิธีมหาเวทเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเธอแต่ทำไมทุกคนถึงหักหลังเธอเฮลถึงกับสั่นกลัวในตัวแมรี่และน้อมรับให้แมรี่เป็นซาวินคนใหม่แทนที่โรสแมรี่บอกกับเฮลว่าขึ้นเพ่นของนายพรานกำลังใกล้เข้ามาแล้วเราต้องการอีก8ศพก่อนถึงตอนนั้นและในตอนนี้แมรี่ก็มีแผนในการฆ่าคน3คนพร้อมกันด้วยการลงมือเพียงครั้งเดียวตัดภาพมาที่แอนเฮลและแม่ของเธอแม่ของเธอบอกกับเธอว่าพ่อของเธอนั้นเป็นสายลับโดยที่ไม่บอกความจริงว่าพ่อของเธอนั้นเป็นพ่อมดพ่อของเธอทำงานเป็นสายลับขึ้นตรงกับต่างชาติและความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าก็จะทำให้ครอบครัวของเราตกอยู่ในอันตรายแม่ของเธอตั้งใจที่จะห้ามแอนเฮลเพื่อไม่ให้รู้มากกว่านี้และภาพก็ตัดมาที่พ่อของเธอเฮลและตอนนี้เฮลก็ได้มาผ่อนคลายที่เล้าแต่ที่เขามาที่นี่จริงๆแล้วเขามารอข้อความจากที่ไหนสักทีจู่ๆแผ่นหลังของสาวขายบริการผู้หนึ่งก็มีตัวอักษรปรากฏขึ้นซึ่งเป็นข้อความว่าตอนนี้เรือไม่มีลมและข้าก็กำลังซ่อนตัวอยู่เป็นไปได้ว่าข้อความนี้มาจากใครสักคนบนเรือซึ่งเรือลำที่ว่าก็น่าจะเป็นเรือที่อินคริสเมเธอร์โดยสารอยู่แต่ทางด้านเฮลก็ได้คิดเผื่อไว้ก่อนแล้วว่าอินคริสคงไม่มีวันตายง่ายๆหรอกอย่างดีที่สุดก็แค่ถ่วงเวลาไว้และเรื่องนี้ทุกคนก็ยังไม่ได้บอกแมรี่ซิบลีย์เลยตัดมาที่แมรี่ที่กำลังคุยกับทิทูบาอยู่ในตอนนี้แมรี่ต้องการมาลำมากๆเพราะมันเป็นสิ่งของที่ทรงพลังที่แม่มดยอมฆ่าและยอมตายเพื่อมันแต่ปัญหาหลักๆของมันตอนนี้ก็คือมันอยู่กับจอห์นอัลเดนและจอห์นอัลเดนก็ย่อมรู้พลังของมันทั้งฝั่งของแมรี่ถ้าเกิดว่าไม่มีมาลัมพิธีมหาเวทก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แมรี่เธอจึงได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเธอจะเข้าไปในความฝันของจอห์นอัลเดนและรีดความลับออกมาแต่ทิทูบาก็ได้ย้ำเตือนเธอว่าการเข้าไปในความฝันของคนนั้นมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากถ้าแมรี่หลงทางในความฝันของใครคนหนึ่งเธอก็จะไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยแต่ทว่าเธอมั่นใจวิธีนี้เพราะมันเป็นความฝันของจอห์นอัลเดนทั้งคู่ย่อมรู้กันและกันทั้งคู่จึงได้เริ่มพิธีขึ้นทันทีและเมื่อเธอก้าวเข้าไปในความฝันของจอห์นสิ่งแรกที่เธอทำเลยก็คือ คงรู้แล้วสินะครับและครั้งแรกเธอก็ได้เพียงน้ำกลับมาทางฝั่งของจอห์นอัลเดนก็ลุกตื่นขึ้นมาด้วยความแปลกใจความฝันอะไรกันทำไมมันเหมือนจริงขนาดนี้อีกทั้งยังได้บาดแผลกลับมาที่หน้าอกมันเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังฝันอยู่ตัดไปที่เรือกลางมหาสมุทรในตอนนี้อินคริสเมเธอร์กำลังถกเถียงกับกัปตันเรืออยู่อินคริสเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากมนต์ดำแต่กัปตันเรือก็เถียงว่าเราหาจนทั่วแล้วนะไม่เจอแม่มดสักตัวอินคริสก็หัวแข็งเหมือนเดิมเขายืนยันว่าบนเรือลำนี้ยังมีแม่มดอยู่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังถกเถียงกันไปมาอินคริสก็พูดคำว่าอยู่ตรงนี้ไงอินคริสหยิบมีดขึ้นมาแทงไปที่มือของกัปตันทั้งสองข้างเขาร้องตะโกนลั่นเรืออินคริสถามกัปตันว่าปมอยู่ที่ไหนเจ้าซ่อนปมไว้ที่ไหนซึ่งปมที่อินคริสพูดถึงนั่นก็คือปมพันธนาการสายลมมันเป็นมนต์ดำชนิดหนึ่งที่พ่อมดและแม่มดใช้เพื่อกักลมเพื่อไม่ให้มีลมพัดในบริเวณนั้นๆและแล้วกัปตันเรือก็สารภาพออกมาแถมยังขู่อินคริสว่าข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆแต่อินคริสก็ขึ้นชื่อในเรื่องเลือดเย็นอยู่แล้วเขาขยี้มือพ่อมดและพ่อมดยอมบอกตำแหน่งของปมคำสาปนั้นและมันก็อยู่ที่คอของพ่อมดที่เป็นกัปตันเรือและอินคริสก็เชือดคอพ่อมดคนนั้นหลังจากที่อินคริสแก้ปมไปเรียบร้อยลมก็พัดมาที่เรือและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติภาพได้ตัดมาที่เมอร์ซีและเด็กสาวทั้ง4คนและในตอนนี้พวกเขากำลังพูดถึงท็อปิกแบบวัยรุ่นนั่นคือการแต่งงานมีเด็กสาวคนหนึ่งแซวดอลลี่ว่าตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าบ่าวของดอลลี่ก็เจ้าโจบาร์เกอร์ปากเหม็นไงดอลลี่ปฏิเสธทันทีเพราะเขาไม่ได้ชอบโจบาร์เกอร์แต่อย่างใดแต่จริงๆแล้วคืนนี้ดอลลี่จะต้องเข้าพิธีเรียงมอนกับโจดอลลี่พูดขึ้นมาอย่างผิดหวังว่าต้องมีคนอื่นรอข้าอยู่อีกสิเมอร์ซีก็ได้ทำพิธีทำนายอนาคตให้กับดอลลี่โดยการนำไข่และตอกใส่น้ำซึ่งภาพที่ปรากฏจะเป็นเนื้อคู่ของเธอแต่ภาพที่ดอลลี่เห็นในแก้วนั้นกลับไม่ใช่โจบาร์เกอร์แต่เป็นรูปหัวกะโหลกเด็กสาวดอลลี่ตกใจและรีบเทน้ำออกทันทีตกดึกเมื่อดอลลี่ต้องเข้าพิธีเรียงหมอนกับโจทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่ดอลลี่ก็เห็นโจมีตุ่มตะปุ่มตะปามเต็มไปหมดบนหน้าและมีอะไรบางอย่างกำลังคลืบคลานใต้ผ้าห่มเธอฉีกผ้าห่มและออกไปจากตรงนั้นแต่ทว่าเรื่องนี้มันไม่จบง่ายผ้าห่มที่ดอลลี่ฉีกออกมานั้นมันเป็นผ้าห่มที่สืบต่อกันมา3รุ่นแล้วเธอถูกคนทำพิธีต่อว่าและบอกว่าจะฟ้องแม่ของเธอ
ภาพได้ตัดกลับมาที่แมรี่ซิบลีตอนนี้เธอกำลังจะเข้าไปในความฝันของจอห์นออลเดนอีกรอบใบหน้าของเธอนั้นยิ้มแย้มไม่เหมือนกับคนที่จะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อไปหาความลับเพราะการเข้าไปในความฝันของจอห์นออลเดนนั้นก็เหมือนการเติมเต็มความรักในวัยหนุ่มสาวในครั้งนี้แมรี่ก็ได้ถามจอห์นออลเดนว่ามาลัมอยู่ที่ไหนจะในที่สุดเธอก็รู้ว่ามันฝังอยู่ในหลุมฝังศพของคอริจายในตอนนี้กลางเมืองกำลังวุ่นวายมี2ตระกูลใหญ่ที่กำลังทะเลาะกันนั่นคือตระกูลของดอลลี่และตระกูลที่ทำพิธีเรียงหมอนที่มีชื่อว่าตระกูลบาร์เกอร์ตระกูลบาร์เกอร์ได้บอกกับแม่ของดอลลี่ว่าลูกของเธอนั้นได้ฉีกผ้าห่มที่ทำในพิธีเรียงหมอนแต่แม่ของดอลลี่ก็บอกว่ามันมีรูอยู่แล้วนี่แม่ของดอลลี่พูดเพื่อปกป้องลูกสาวและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้ง2ตระกูลทางฝั่งของจอห์นออลเดนเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปในหัวของเขาเต็มไปด้วยเรื่องกามระหว่างทางที่เขาเดินไปก็ได้พบกับแอนเฮลจอห์นออลเดนได้พุ่งเข้าไปจูบแอนเฮลทันทีแต่เขาก็ตั้งสติไว้ได้ทันและมุ่งไปยังเล้าสาวขายบริการตัดมาที่แมรี่ได้ชมเชยเมอร์ซี่ที่แผนของเขานั้นสำเร็จลุล่วงในตอนนี้คนครึ่งเมืองต่างเชื่อว่าครอบครัวบาร์เกอร์นั้นเป็นครอบครัวแม่มดและงานต่อไปก็คือการเพิ่มความบาดหมางให้กับ2ตระกูลนี้โดยแมรี่จะส่งเมอร์ซี่ไปยังบ้านของคุณนายทรัสหรือแม่ของดอลลี่นั่นเองและทำการสิงร่างคุณนายทรัสและทำลายร่างกายเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับครอบครัวบาร์เกอร์ที่มีเรื่องกันก่อนหน้านี้แต่ทว่าเมื่อเมอร์ซี่สิงเข้าไปในร่างของคุณนายทรัสเธอได้ใช้กรรไกรที่อยู่ข้างๆปาดคอคุณนายทรัสจนตายและตอนนี้เมอร์ซี่ก็รู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่ได้ฆ่าโดยที่แมรี่ไม่รู้เลยว่าเขากำลังกำเนิดปีศาจตนนึงขึ้นมาในนามของเมอร์ซี่จอห์นออลเดนได้ฝันถึงแมรี่อีกครั้งและมันก็เป็นความฝันที่คล้ายกับความจริงเหมือนก่อนหน้านี้ซึ่งครั้งนี้มันแสดงให้เห็นว่าแมรี่ได้กลับเข้ามาในความฝันของจอห์นออลเดนอีกครั้งแต่ทว่าความฝันครั้งนี้แมรี่ก็ได้พบกับแอนเฮลซึ่งมันไม่เหมือนดังที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่าจอห์นออลเดนกำลังคิดถึงแอนเฮลนั่นเองและตอนนี้แมรี่ซิบลีก็เริ่มลงทางในความฝันของจอห์นออลเดนอย่างสมบูรณ์เขาได้เห็นภาพสงครามที่จอห์นออลเดนนั้นได้เข้าร่วมทุกอย่างเริ่มกลาหลแมรี่ซิบลีไม่สามารถบังคับให้ตัวเองออกมาได้แมรี่หลงทางในสงครามที่ป่าเถื่อนเขาเห็นสงครามระหว่างอเมริกาและชนพื้นเมืองหรือที่เราเรียกว่าอินเดียนแดงที่ทุพ้าพยายามเรียกสติให้แมรี่กลับมาในความฝันนั้นแมรี่ได้เห็นจอห์นออลเดนที่เป็นชาวอินเดียนแดงแมรี่ชักกระตุกและมีฟองไหลออกจากปากจนสุดท้ายทิทูบาก็สามารถช่วยให้แมรี่ออกมาได้ทิทูบาย้ำเตือนว่าเจ้าไม่ควรกลับไปอีกแม้ว่ามันจะเป็นความรักของคนรักของเจ้าจนแมรี่ก็สารภาพว่าเขาแค่อยากเจอจอห์นออลเดนอีกครั้งจนไม่นานจอห์นออลเดนได้มาที่บ้านของแมรี่ซิบลีและทั้งคู่ก็ได้สนองความรักอย่างสมหมายทางฝั่งของทิทูบาและเมอร์ซี่ก็ได้แอบไปขุดกล่องมาลำจากหลุมศพของคอริจายจู่ๆก็มีเสียงตะโกนจากในเมืองว่าคุณนายทรัสตายแล้วทิทูบาหัวเสียมากเพราะเมอร์ซี่ทำเกินเหตุไปเพราะในตอนแรกแมรี่สั่งแค่ว่าให้ไปก่อกวนเท่านั้นคนทั้งเมืองต่างโกลาหลต้องการที่จะจับครอบครัวบาร์เกอร์ไปแขวนคอซะแต่ก็มีคอตตันเมเทอร์ที่พยายามเตือนสติคนในหมู่บ้านว่าให้ทุกคนมีสติมากกว่านี้นักบวชเมเทอร์ได้สั่งให้จับครอบครัวบาร์เกอร์ไปเข้าคุกก่อนและเราจะสืบสวนตอนเช้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดจนทุกคนนั้นใจเย็นลงและการกระทำแบบนี้ก็ไม่ถูกใจพวกพ่อมดแม่มดนักกลอเรียนาเข้ามาชื่นชมคอตตันเมเทอร์ที่เขานั้นมีความใจเย็นมากขึ้นไม่ตัดสินใครง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนและภาพก็ตัดมายังชายที่ชื่อว่าอินคริสเมเทอร์เขาได้มาถึงเมืองซาเลมแห่งนี้แล้วทางด้านจอห์นออลเดนและแมรี่ซิบลีที่กำลังทำกิจกรรมกันอยู่ในตอนนั้นจอห์นออลเดนได้เสนอว่าหนีไปกับข้าเถอะแมรี่แต่เธอก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมเธออ้างว่าเธอทำมันไม่ได้และได้ไล่จอห์นออลเดนไปซะไม่นานนักคอตตันเมเทอร์ก็ได้ฟังข่าวร้ายเนื่องจากคนทั้งหมู่บ้านได้เผาครอบครัวบาร์เกอร์ไปแล้วคอตตันเมเทอร์สงสัยว่ามันเป็นคำสั่งจากใครและพ่อของเขาก็ปรากฏตัวบอกว่าเป็นคำสั่งของฉันเองคอตตันเมเทอร์แทบช็อกเมื่อได้เห็นหน้าพ่อของตัวเองอินคริสได้ตำหนิถึงความลังเลของคอตตันว่าไม่สมกับเป็นลูกของเขาเลยคอตตันเมเทอร์นั้นเปรียบเสมือนอีกด้านของพ่อเขามักจะไม่ชอบแนวคิดของอินคริสที่วิธีการของอินคริสนั้นดูเลือดเย็นและด่วนตัดสินไอแซคได้กล่าวกับจอห์นออลเดนอย่างผิดหวังว่ามันสายเกินไปแล้วข้านึกว่าเจ้าจะมาช่วยพวกเราซะอีกและอินคริสเมเทอร์ก็ได้ไปเซอร์ไพรส์แมรี่ที่บ้านโดยที่ตั้งใจจะไปหาจอร์จซิบลีย์แต่เขาไม่รู้ว่าจอร์จซิบลีย์กำลังป่วยเป็นอัมพาตอยู่ตอนนี้แมรี่จึงได้ถามอินคริสเมเทอร์กลับว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่จนถึงเมื่อไหร่อินคริสตอบกลับว่าจนกว่าแม่มดทุกตัวในซาเลมจะตายไป EP ที่8แยกจากอีพีก่อนหน้านี้นักบวชอินคริสเมเทอร์หรือนักล่าแมมมธผู้โหดเหี้ยมได้มาถึงยังเมืองซาเลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็ไม่รอช้าที่จะเริ่มต้นการล่าแมมมธอีกครั้งอินคริสได้นำขบวนที่มีเหล่าสภาเมืองตามมาด้วยเพื่อที่จะเดินตรวจความเรียบร้อยของเมืองผู้ตรวจการเฮลได้กระซิบบอกแมรี่ว่า
ขาไม่สมควรอยู่ที่นี่แมรี่ก็ได้บอกเหตุผลที่อินคริสยังอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าเขาต้องการดูผลงานของลูกชายอินคริสเมเทอร์ได้ถามไถ่ถึงอาการของจอร์จซิบลีและทั้งยังบอกแมรี่ว่าเร็วๆนี้จะไปเยี่ยมจอร์จซิบลีในตอนนี้คอตตอนเมเทอร์ลูกชายผู้เป็นที่รักของอินคริสเมเทอร์ได้กำลังทำกิจกรรมเข้าจังหวะกับกลอเรียนาและมันก็ดันบังเอิญเป็นเวลาเดียวกันกับที่อินคริสเมเทอร์นั้นกำลังเดินไปเยี่ยมเล้าขายบริการเมื่อคอตตอนเมเทอร์รู้ตัวว่าพ่อของเขากำลังเดินมาทางนี้เขาก็ลุกลี้ลุกลนหลบลงไปใต้เตียงอินคริสเมเทอร์ได้สำรวจทุกห้องทุกชั้นจนเดินมาถึงอย่างห้องของคอตตอนอินคริสเมเทอร์ได้สังเกตถึงความผิดพลาดของคอตตอนตรงที่เขาได้วางไบเบิลไว้บนหมอนกอยนาก็ได้อ้างว่าไบเบิลเล่มนั้นเป็นของต้นแต่ในฐานะพ่อที่รู้จักลูกชายดีเขาน่าจะจำได้ว่าไบเบิลเล่มนั้นเป็นของเขาแต่อินคริสก็เงียบปากและไม่พูดอะไรเดินออกไปจากห้องทันทีและสุดท้ายอินคริสก็ได้เดินมุ่งไปยังออฟฟิศของแม่เหลาอินคริสก็ได้สังเกตความผิดปกติในห้องนี้โดยเขานั้นดันไปเห็นเศษรากของต้นออริสที่มันเหลือเป็นเศษไว้ในเชิงเทียนซึ่งรากของต้นออริสนั้นเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่แม่มดมักจะใช้ในการร่ายเวทมนต์แม่แล้วก็ยังปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตนเธอกล่าวว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกจากที่นี่ทุกวันอินคริสได้หันไปยังเตาเผาในห้องเข้ากวาดสิ่งของที่อยู่บนชั้นอย่างบ้าคลั่งและเขาก็พบช่องลับที่อยู่บนชั้นนั้นจนได้พบกับเครื่องรางมากมายของแม่เหลาและหลักฐานชิ้นนี้ก็สามารถปิดปากแม่เล้าได้เลยและนี่ก็คือความน่าเกรงขามของอินคริสเมเทอร์ที่สามารถทำให้แม่มดและพ่อมดที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องกลัวหัวหดตัดมาที่ผู้ตรวจการเฮลที่กำลังตื่นตระหนกกลัวว่าตนและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกสัดทอดแมรี่และทิทูบ้ากล่าวว่าเป็นความผิดของนางเองที่เก็บของแบบนั้นไว้ใกล้ตัวแมรี่จึงสั่งให้เฮลไปบอกกับแม่เล้าว่าปิดปากเงียบซะในตอนนี้แมรี่ค่อนข้างไม่ได้เป็นห่วงมากกับเรื่องของแม่เล้าแต่สิ่งที่เธอกลัวที่สุดก็คืออินคริสเมเทอร์บอกกับเธอว่าจะมาเยี่ยมจอร์จแมรี่จึงผุดแผนขึ้นมาว่าเธอจะพาจอร์จไปรักษาที่อื่นซึ่งในการสนทนาครั้งนี้ก็มีจอร์จแอบฟังอยู่ด้วยตัดมาที่จอร์จเอาเดนและนักบวชคอตตอนกำลังก้งเล่าอยู่แต่เช้าคอตตอนได้พูดถึงพ่อของเขาอย่างน่าผิดหวังเขาบอกกับจอร์จเอาเดนว่านายต้องขอบคุณฉันแน่ถ้าเกิดว่ารู้จักพ่อฉันดีเพราะพ่อของฉันอ่ะมันโหดเหี้ยมยิ่งกว่าฉันซะอีกไม่นานนักอินคริสเมเทอร์ก็โผล่เข้ามาในร้านคอตตอนได้แนะนำตัวจอห์นเอาเดนให้กับพ่อแต่ทว่าอินคริสเมเทอร์รู้จักจอห์นเอาเดนดีเนื่องจากพ่อของจอห์นเอาเดนเป็นเพื่อนกับอินคริสเมเทอร์ถึงขนาดที่ว่าสนิทกันมากอินคริสกล่าวชมเชยจอห์นเอาเดนในฐานะที่จอห์นเอาเดนนั้นเป็นทหารที่เคยผ่านสนามรบมาแล้วและอินคริสก็ได้เน็บแนมถึงลูกชายของเขาที่ไม่เอาไหนเลยไม่เหมือนกับจอห์นเอาเดนที่ทั้งแข็งแกร่งและกล้าหาญคอตตอนจึงได้ลุกออกและหนีออกไปจากการสนทนาก่อนที่คอตตอนจะจากไปอินคริสได้ยื่นไบเบิลให้กับเขาซึ่งมันทำให้คอตตอนแทบช็อกเพราะไบเบิลเล่มนั้นเป็นเล่มเดียวกันกับที่คอตตอนลืมไว้ที่เราตัดภาพมาที่แมรี่เธอได้ฝากให้ไอแซคพาจอร์จซิบลีไปยังโรงพยาบาลในบอสตันอย่างที่ทุกคนรู้ในอีพีแรกไอแซคกับจอร์จซิบลีไม่ลงรอยนักเพราะจอร์จซิบลีนั้นเป็นคนที่ทำลายชีวิตของไอแซคทั้งหมดแต่ทว่าบุญคุณของแมรี่นั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องชดใช้แมรี่อยากให้ลืมเรื่องเก่าๆที่จอร์จนั้นได้ทำร้ายเขาขอเพียงแค่พาเขาไปส่งโรงพยาบาลที่บอสตันตัดกลับมาที่ผู้ตรวจการเฮลที่ได้ไปหาแม่เราแม่เล้าได้บอกกับผู้ตรวจการเฮลว่าข้าจะไม่เอ่ยชื่อพวกเจ้าข้าจะยอมกินยาพิษแทนแต่ทว่าเฮลมีแผนที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือการเสนอชื่อใครบางคนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจนมาถึงวันพิพากษาและแน่นอนว่าวิธีการพิพากษาของเฮลนั้นจะต้องไม่ธรรมดาเขาได้จับแม่เล้ามัดไว้กับเก้าอี้และหย่อนลงไปในแม่น้ำจนกว่าเธอจะพูดความจริงออกมาผู้คนในเมืองต่างมามุงดูการพิพากษาครั้งนี้อินคริสเมเทอร์จับเธอลงไปในน้ำหลายครั้งแต่เธอก็ปากแข็งและไม่ยอมพูดชื่อออกมาจอห์นเอาเดนถึงกับพูดขึ้นมาว่าเขาเสียสติไปแล้วแต่คอตตอนตอบกลับไปว่าขนาดนี้ยังปราณีไปด้วยซ้ำแม่เรายังยอมทนทรมานจากการจมน้ำเพื่อที่การเอ่ยชื่อนั้นจะสมจริงมากขึ้นจนในที่สุดนั้นเมื่อเธอไม่สามารถทนมันต่อไปได้อีกเธอเลยได้เอ่ยชื่อออกมาและมันก็เป็นชื่อของกลอเรียนาทุกคนต่างมองมาที่กลอเรียนาและแน่นอนว่าคอตตอนก็ไม่เชื่อว่ากลอเรียนาเป็นแม่มดจริงคอตตอนได้ออกโรงปกป้องกลอเรียนาเต็มที่เขาบอกกับพ่อของตนว่ากลอเรียนาไม่ใช่แม่มดท่านเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะเอ่ยชื่อของใครมาก็ได้สิแต่พ่อของเขาอินคริสเมเทอร์กลับไม่ฟังเลยสักนิดแถมยังปักใจเชื่อว่ากลอเรียนาเป็นแม่มดคอตตอนถึงกับอ้อนวอนพ่อของเขาว่าให้ปล่อยกลอเรียนาไปแต่อินคริสกลับตบหน้าของคอตตอนแทนและแผนของพวกพ่อมดและแม่มดในครั้งนี้ก็คือการทำให้คอตตอนเมเทอร์และอินคริสเมเทอร์นั้นแตกหักกันและกอเรียนาก็ถูกนำไปขังภาพตัดไปที่ไอแซควอร์ตันและจอร์จซิบลีที่ทั้งคู่นั้นกำลังเดินทางไปยังบอสตันแต่ทว่าไอแซคนั้นได้สังเกตความผิดปกติของจอร์จซิบลีเขาได้ทำการเอามือล้วงคอตัวเองในระหว่างที่ไอแซคกำลังหันหน้าไปหาจอร์จซิบลีรถม้าของเขาก็พลาดไปเหยียบกับท่อนไม้จนทำให้รถม้านั้นล้มระเนระนาดเมื่อจอร์จซิบลีรู้สึกตัวขึ้นมาเขาได้นำท่อนเหล็กแหลมกรีดหน้าท้องตัวเองและเอามือล้วงไปจับกบในท้องออกมาถ้าสังเกตกันดีๆวิธีการนี้จะเป็นวิธีการเดียวกันกับที่พ่อของเมอร์ซีได้ทำกับเมอร์ซีท
ทางด้านของจอห์นออเดนได้แอบไปหาแมรี่ซิบลีเพื่อหวังที่จะได้เธออีกสักครั้งแต่ครั้งนี้แมรี่กลับปฏิเสธเขากลอเรียนาถูกจับขึงลำตัวไว้ด้วยชาย2คนเพื่อที่เอ็นคริสเมเทอร์นั้นจะหาร่องรอยบนร่างกายที่เป็นลักษณะของแม่มดแต่คอตตอนเมเทอร์ก็อาสาที่จะทำด้วยตัวเองเพราะเขาไม่ยอมที่จะให้ใครมาแตะต้องตัวของกลอเรียนาซึ่งการกระทำครั้งนี้ก็ต้องทำต่อหน้าของเอ็นคริสเมเทอร์การหาร่องรอยสัญลักษณ์ของการเป็นแม่มดนั้นจำเป็นที่จะต้องหาทั้งตัวและแน่นอนครับว่าจะต้องถกเสื้อผ้าออกคอตตอนเมเทอร์ก็ต้องทำด้วยความจำใจซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่พบร่องรอยนั้นถึงตอนนี้อินคริสก็ยังไม่เชื่อใจว่ากลอเรียนานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเชื่อว่าร่องรอยของแม่มดนั้นสามารถปกปิดได้และต่อไปก็จะเป็นการไต่สวนกลอเรียนาตัดกลับมาที่ไอแซคที่รู้สึกตัวขึ้นมาหลังจากที่รถมาล้มและในตอนนี้จอซิบลีก็ได้หายไปแล้วไอแซคพยายามเดินตามหาจอซิบลีตามรอยเลือดจนไปพบกับจอซิบลีที่กำลังหายใจอย่างรวยรินครั้งนี้จอซิบลีส่งเสียงพูดออกมาไอแซคนั้นแปลกใจเพราะก่อนหน้านี้จอซิบลีไม่สามารถพูดออกมาจอซิบลีนั้นได้สั่งให้ไอแซคกลับไปที่ซาเลมพร้อมทั้งนำอาหารและยากลับมาให้เขาไอแซคได้พูดขึ้นมาว่าเพื่อช่วยเจ้านะเหรอจำวันที่เจ้าตีตราผู้ผิดประเวณีให้ข้าได้หรือเปล่าเจ้าไม่เคยเมตตาให้ข้าเลยไอแซคกล่าวออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ทว่าจอซิบลีพูดขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดว่าเขานั้นรู้สึกผิดถึงเรื่องนี้มาตลอดถ้าเจ้าช่วยข้าข้าจะช่วยเจ้าหลังจากนี้ข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยทองคำแบบที่คนอย่างเจ้าไม่มีวันครอบครองได้ไอแซคได้ถามว่าให้มาที่นี่พร้อมกับยาและแมรี่ใช่ไหมแต่จอร์ดบอกว่าห้ามพาแมรี่มาแต่จะต้องเป็นอินคริสแทนและห้ามบอกแมรี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนี้จอร์นออเดนได้มาหาอินคริสเมเทอร์ซึ่งอินคริสก็รู้ทันทีว่าเป็นคอตตอนที่ส่งจอร์นมาจอร์นมาที่นี่เพื่ออ้อนวอนไม่ให้อินคริสไต่ส่วนกอเรน่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะเพื่อคอตตอนแต่อินคริสก็บอกมาว่ายังไงนางก็ต้องถูกไต่สวนอินคริสเชื่อว่ากลอเรียนานั้นทำมนต์ใส่ลูกชายของเขาให้หลงเสน่ห์จอห์นออเดนจึงเปลี่ยนประเด็นไปเล่าเรื่องพ่อของเขาจริงๆแล้วพ่อของเขาต้องการให้จอห์นออเดนเรียนหนังสือแต่เขากลับไม่ฟังพ่อของตัวเองและอาสาไปรบแทนกลับกันกับอินคริสเมเทอร์ที่ต้องการลูกชายของเขาแข็งแกร่งและกล้าหาญแต่พ่อของจอห์นออเดนนั้นยอมให้ลูกของเขาเลือกในสิ่งที่เขาต้องการเพราะพ่อของจอห์นรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเส้นทางที่ลูกของเขาเลือกกับสิ่งที่อยากให้ลูกเป็นและมันก็เป็นคำพูดที่จี้เข้ากระดูกดำของอินคริสอย่างเต็มๆระหว่างที่จอห์นออเดนนั้นกำลังเดินกลับไปไอแซคก็เข้ามาลากจอห์นออเดนไปคุยไอแซคได้เล่าเรื่องราวของจอห์นซิบลีทั้งหมดจอห์นออเดนนั้นแทบไม่เชื่อว่าจอห์นซิบลีนั้นสามารถพูดได้และแทนที่เขาจะให้พาแมรี่ไปแต่เขากลับขอให้อินคริสเมเทอร์ไปแทนไอแซคมาถามจอห์นออเดนเพื่อหาคำแนะนำว่าต้องทำยังไงต่อแต่คำตอบของจอห์นก็คือจงนิ่งเฉยซึ่งแน่นอนครับว่าจอห์นออเดนต้องการให้จอห์นซิบลีตายอยู่แล้วเพื่อที่หลังจากนี้เขาจะได้อยู่กับแมรี่ซิบลีไอแซคถึงกับงงกับคำตอบของจอห์นออเดนว่าทำไมจอห์นออเดนถึงเป็นคนแบบนี้จอห์นออเดนจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้าต้องการคำแนะนำจากข้าก็ตอบไปแล้วไอแซคนั้นรู้ถึงความถูกผิดดีว่าการทิ้งจอซิบลีไว้อย่างนั้นเขาจะต้องตายแน่นอนจอห์นก็ยังยืนยันคำเดิมว่าทิ้งเขาไว้อย่างนั้นและมันก็ทำให้ไอแซคยิ่งสับสนขึ้นไปอีกและแล้วก็ถึงเวลาที่กลอเรียนานั้นจะต้องถูกไต่สวนทุกๆคนต่างรวมตัวกันมาฟังการไต่สวนครั้งนี้คริสเมเทอร์กล่าวกับทุกคนว่าในตอนนี้เรากำลังหลงอยู่ในกลอุบายของแม่มดแท้จริงแล้วกลอเรียนานั้นอาจจะไม่ใช่แม่มดแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอนั้นไม่ได้มีความผิดโสเภณีผู้นี้ไม่ได้บริสุทธิ์นางได้กระทำบาปแห่งเนื้อหนังมังสาด้วยเหตุนี้นางจึงไม่สามารถอยู่ในซาเลมอีกต่อไปและเขาก็สั่งให้กลอเรียนาออกไปจากเมืองโดยไม่สามารถกลับมาได้อีกคอตตอนเมเทอร์ร้องไห้รวยรินออกมาเช่นกันกับกลอเรียนาเพราะทั้งคู่นั้นมีความรักและความผูกพันกันไปแล้วอินคริสกล่าวว่าหากเธอกลับมาอีกครั้งเธอจะต้องถูกแขวนคอและเขาก็นำตัวกลอเรียนาขึ้นรถม้าไปและมีคอตตอนเมเทอร์ที่มาจูบหลาและนั่งมองเธอเดินจากไปมันช่างเป็นการจากลาที่ทำใจได้ยากมากแมรี่ที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบกับทูตรับใช้ของเขาที่อยู่ข้างๆแมรี่เริ่มกังวลแล้วว่าถ้าทูตรับใช้ของเขาออกมาจอร์จจะสามารถพูดได้และตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนซึ่งมันเท่ากับว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันจะสลายหายไปกับตาถ้าจอร์ดได้พูดความจริงออกมาที่ทูบาได้มาสงบสติอารมณ์ให้กับแมรี่เธอได้ไล่เวทมนต์อะไรบางอย่างให้กับทูตรับใช้ของแมรี่และทูตรับใช้ของแมรี่ที่เป็นกบก็กลายเป็นนกฮูกแทนที่ทูบากล่าวว่ามันจะนำทางไปหาจอร์ดซิบลีในระหว่างที่ไอแซคกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่คนเดียวเขาก็บังเอิญไปพบกับอินคริสเมเทอร์อินคริสได้เข้ามาทักไอแซคและสงสัยว่าเจ้าต้องพาจอร์ดซิบลีไปบอสตันไม่ใช่หรอทำไมถึงมาอยู่นี่ได้เพราะมันเร็วผิดปกติไปแล้วสุดท้ายแล้วไอแซคก็พูดความจริงออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอร์ดซิบลีจนอินคริสต้องรีบขี่ม้าออกไปทันทีตัดกลับมาที่แม่เล้าในตอนนี้แผนของเขาก็ล้มเหลวไปแล้วมันถึงเวลาที่เธอจะต้องกินยาพิษเข้าไปและตอนนี้มันก็เป็นจุดจบของแม่เล้า
ทางด้านอินคริสที่มายังที่เกิดเหตุซึ่งเขาก็พบแต่รถม้าที่ล้มกลางทางแต่ไม่มีจอซิบลีทางด้านจอซิบลีก็พบกับเพทรัสเข้ามาบอกให้จอซิบลีดื่มยาของเขาซะเพื่อที่จะสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้และจอร์ดก็ได้ดื่มไปหนึ่งอึกและจอร์ดก็เริ่มน้ำลายฟูมปากและทิทูบาก็โผล่มาในตอนนั้นเพทรัสรู้สึกว่ามีคนกำลังมาเขารีบไหวตัวทันทีจนเหลือแต่ทิทูบาอยู่กับจอร์ดจนสุดท้ายอินคริสก็ได้มาพบกับจอร์ดและทิทูบาที่อยู่ด้วยกันทิทูบาบอกกับอินคริสว่าแมรี่สั่งให้เขามารับตัวของจอร์ดไปส่งที่โรงพยาบาลแต่อินคริสกลับปฏิเสธว่าไม่ให้พาไปเพราะเขาเห็นความผิดปกติตรงท้องของจอร์ซิบลีถึงตอนนี้อินคริสก็รู้แล้วว่าจอร์ซิบลีนั้นถูกมนต์สะกด EP ที่9เด็กๆเอ๋ยจงหวาดกลัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่เหลาได้ตายไปด้วยฝีมือของตัวเองสำหรับใครที่ยังไม่รู้สาเหตุการตายของแม่เหลาก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้เลยครับและแมรี่ก็ยังกังวลว่าจอร์จซิบลีจะฟื้นขึ้นเมื่อไหร่อินคริสเมเธอร์ได้เดินมายังคุกที่ขังแม่มดและพ่อมดเขาเดินไปยังพ่อของเอมิลี่ที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้โดยสาเหตุที่เขาถูกเมอร์ซี่ชี้ว่าเป็นพ่อมดอินคริสได้ยื่นสิ่งของ2 สิ่งขึ้นมานั่นก็คือเหล้าและขิงและให้ข้อเสนอกับพ่อของเอมิลี่ว่าเลือกมาหนึ่งอย่างแน่นอนครับว่าพ่อของเอมิลี่เป็นพวกขี้เหล้าและที่เรารู้แน่ๆก็คือพ่อของเอมิลี่ถูกใส่ร้ายโดยเมอร์ซี่และพวกเด็กๆสิ่งที่พ่อของเอมิลี่เลือกนั่นก็คือเหล้ามันทำให้อินคริสหมดความสงสัยว่าเขาไม่ใช่พ่อมดและปล่อยตัวพ่อเอมิลี่ไปแม่มดที่ถูกจับตัวคนต่อไปก็คือแม่เหลาอินคริสพยายามปลุกแม่เหลาขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่ออินคริสใช้เท้าเขี่ยก็พบว่าสภาพของแม่เล้านั้นกลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วอินคริสได้แบกแม่เล้าไปยังลานประหารกลางเมืองและตะโกนบอกกับทุกคนว่านี่คือแม่มดที่สร้างปัญหามากมายให้กับประเทศแห่งนี้จงกลัวไว้ซะเด็กๆและไม่นานเขาก็นำบ่วงมาสวมหัวให้กับแม่เล้าและแขวนคอแม่เล้าทั้งที่ยังเป็นศพและยังไม่พอครับความเถื่อนของอินคริสเมเธอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เขาจับตัวของแม่เล้าและดึงตัวลงมันทำให้ได้ยินเสียงกรึกและนี่มันก็คือการซ้ำศพด้วยการหักคอช่างเป็นคนที่โหดร้ายเหลือเกินแม่มดและพ่อมดที่อยู่ใกล้ๆก็น่าซีดเป็นไก่ต้มเลยทีเดียวหลังจากที่อินคริสนั้นได้หักคอแม่เล้าเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้มานั่งกินข้าวเช้าชิวๆที่บาร์ไม่นานก็มีแมรี่ที่เข้ามาพูดคุยกับอินคริสแมรี่ได้เข้ามากล่าวซาบซึ้งถึงความกล้าหาญของอินคริสทั้งๆที่หน้าของเธอนั้นได้ซีดเป็นไก่ต้มแต่จุดประสงค์หลักที่เธอเข้ามาคุยกับอินคริสนั้นไม่ใช่ที่จะมากล่าวขอบคุณแต่เธอจะมาขอตัวจอร์ซิบลีกลับบ้านเพราะถ้าจอร์ตื่นขึ้นมานั้นทุกอย่างที่เธอสร้างมาก็จะล้มไม่เป็นท่าอินคริสได้ปฏิเสธคำขอของแมรี่ซิบลีเพราะในตอนนี้อินคริสรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วจอร์ซิบลีไม่ได้ป่วยจริงๆเพียงแต่จอร์ตนั้นถูกมนต์สะกดแมรี่จึงได้อ้อนวอนว่าขอให้มีใครสักคนช่วยดูแลจอร์ซิบลีอยู่ใกล้ๆได้ไหมอินคริสจึงได้ตอบรับคำขอแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นไอแซคเท่านั้นสุดท้ายแมรี่ก็ตอบตกลงตัดกลับมาที่เมเธอร์ผู้เป็นลูกหรือว่าคอตตอนเมเธอร์ในตอนนี้คอตตอนยังจมปลักกับความรักเก่าที่ถูกขัดขวางโดยพ่อของเขาคอตตอนยังรับความจริงไม่ได้ที่กลอเรียน่านั้นถูกไล่ออกจากเมืองและเธอก็ไม่สามารถมาที่นี่ได้อีกเลยแอนเฮลเข้ามาให้กำลังใจคอตตอนเมเธอร์ว่าเธอก็เสียใจที่กลอเรียน่าจากไปและพยายามให้กำลังใจคอตตอนตัดกลับมาที่แมรี่และเมอร์ซี่ที่กำลังสนทนากันอยู่เมอร์ซี่กล่าวว่าเธออยากฆ่าอินคริสเมเธอร์แทบแย่แมรี่จึงได้บอกเมอร์ซี่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นอินคริสเมเธอร์ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงทั่วโลกทั้งโลกเก่าและโลกใหม่การตายของเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าเขาตายโดยฝีมือของแม่มดแน่นอนว่านักล่าแม่มดที่อยู่ทั่วโลกก็จะแห่มาที่นี่ดังนั้นอินคริสถือได้ว่าเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อกับเราระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยไปพ่อของเมอร์ซี่ก็ได้เข้ามาทักทายพ่อของเขาได้บอกเมอร์ซี่ว่าจะขอคุยกับลูกตามลำพังแต่แมรี่ก็ปฏิเสธข้อตกลงนั้นไปแถมยังขู่พ่อของเมอร์ซี่ว่าหากพ่อของเมอร์ซี่เข้ามายุ่งกับเมอร์ซี่อีกเธอจะฟ้องกับทุกคนว่าพ่อของเธอได้ใช้พิธีไล่แม่มดกับลูกซึ่งมันเป็นความผิดร้ายแรงของคาทอลิกแมรี่และเมอร์ซี่ก็ได้เดินออกไปเมื่อแมรี่ถึงบ้านเธอได้ปรีแตกและอาละวาดเข้าของแตกกระจายไปหมดเพราะเธอนั้นกลัวว่าถ้าเกิดว่าจอร์ซิบลีตื่นขึ้นมาเขาต้องสวยแน่ๆแต่ทิทูบาเข้ามาปลอบว่าในตอนนี้จอร์ซิบลียังไม่ตื่นดังนั้นเราควรหาวิธีแก้มันซะแมรี่จึงได้มาคุยกับไอแซคและมอบหมายให้ไอแซคช่วยดูแลจอร์ซิบลีแทนเขาพร้อมทั้งมอบขวดยาชนิดหนึ่งให้ไอแซคพร้อมบอกกับไอแซคว่ามันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและทำให้จอร์ซิบลีหลับลงและย้ำเตือนไอแซคว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับและไอแซคก็ได้ทำตามหน้าที่ที่แมรี่มอบหมายให้อินคริสได้เข้ามาคุยกับไอแซคและถามไอแซคว่าเจ้าใช่ไหมไอแซคผู้ผิดประเวณีคำนี้เป็นคำที่ทำให้ชีวิตของไอแซคถูกทำลายไปไอแซคก็ได้แต่ก้มหัวเพราะด้วยความอับอายกับความผิดที่เขานั้นได้ทำมานานมากแล้วแต่ถึงแม้เรื่องมันจะผ่านไปนานแล้ว
แต่เขาก็ยังต้องชดใช้ความผิดนั้นอยู่ในตอนนี้แต่ทว่าทางด้านอินคริสนั้นไม่ได้มองเช่นนั้นอินคริสเชื่อว่าการโดนลงโทษของไอแซคในครั้งก่อนเปรียบเสมือนกับการถูกเลือกโดยพระเจ้าอินคริสบอกกับไอแซคว่าเจ้าควรดีใจนะเพราะเจ้านั้นเคยถูกลิ้มลองจากหัตถ์ของพระเจ้าเจ้าคิดดูสิจะมีสักกี่คนที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าอินคริสเสนอว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเจ้าพร้อมข้าจะพาเจ้าไปพบกับโลกภายนอกโลกใบนี้มันใหญ่กว่าที่เจ้าคิดข้าจะพาไปชมมันด้วยกันข้าสัญญาแต่ตอนนี้เจ้าต้องดูแลจอซิบลีให้ดีซะก่อนไอแซคได้สังเกตเห็นไม้กระดานบานหนึ่งมันถูกเขียนด้วยอักษรประหลาดสีดำไอแซคถามว่ามันคืออะไรอินคริสบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเท่าฐานของแม่มดอายุ200ปีข้าเผามันเองสิ่งนี้มันจะช่วยคุ้มครองจอซิบลีจากสิ่งชั่วร้ายแอนเฮลได้ขอความช่วยเหลือจากจอร์นเอาเดนให้จอนั้นได้ไปช่วยงานที่บ้านเด็กกำพร้าเช่นการปะหลังคาการสร้างเตียงให้กับเด็กๆแอนเฮลเธอเป็นคนที่มีความใจบุญเธอรับผิดชอบดูแลบ้านเด็กกำพร้าด้วยตนเองและในบ้านหลังนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่ของเขานั้นถูกอินเดียนแดงฆ่าตายแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายคนนั้นเขารอดมาได้ยังไงซึ่งเด็กคนนั้นก็ไม่เคยบอกกับใครพอหลังจากที่พ่อแม่ของเขาตายเขาก็ไม่พูดกับใครอีกเลยซึ่งจอนเอาเดนก็พยายามจะพูดคุยกับเด็กชายคนนั้นแต่มันก็ไม่เป็นผลตัดกลับมาที่ทิทูบาและเมอร์ซีทิทูบากำลังอวดแมงมุมที่เป็นสัตว์รับใช้ของเธอซึ่งเมอร์ซีก็ชอบมันมากและทิทูบาก็ยังโชว์วิธีการให้อาหารสัตว์รับใช้เธอให้อาหารสัตว์รับใช้ของเธอบริเวณคอซึ่งต่างจากแมรี่ที่อยู่บริเวณต้นขาและทิทูบาก็ยังบอกว่าวันหนึ่งถ้าเธอพร้อมเมอร์ซีก็จะมีสัตว์รับใช้เป็นของตัวเองแมรี่ที่กำลังเดินไปอย่างรีบร้อนเธอก็พบเข้ากับเด็กๆที่เป็นสาวกของเมอร์ซีในตอนนี้แมรี่เริ่มแปลกใจแล้วว่าเมอร์ซี่กำลังทำอะไรกันแน่แมรี่เดินไปยังป่าลึกลับที่เป็นที่ซ่อนตัวของเหล่าแม่มดเธอมาเพื่อแสดงความเสียใจกับการตายของแม่เล้าและเหล่าแม่มดก็ตอบกลับแมรี่ว่าพี่น้องอีกคนล่ะที่ชื่อว่าโรสเขาไม่ได้ตายด้วยเงื้อมือของศัตรูแต่กลับตายด้วยฝีมือของแมรี่เองเหล่าแม่มดกล่าวว่าคนที่สมควรตายคือเจ้ามากกว่าแมรี่แมรี่กล่าวว่าเธอไม่มีข้อถกเถียงกับเรื่องนี้เธอมีทางเลือกไม่มากโรสเอามาลำเข้ามาในเมืองโดยไม่บอกเธอต่างหากเธอตั้งใจที่จะหักหลังแมรี่ก่อนแต่ทว่าตอนนี้มาลำก็อยู่ในมือของเธอแล้วพิธีมหาเวทจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าไม่มีมาลำแต่เธอก็ต้องถูกเหล่าแม่มดปฏิเสธไปเธอไม่อยากคบค้าสมาคมกับแมรี่เพราะแมรี่นั้นฆ่าพี่น้องตัวเองตัดกลับมาที่คอตตอนเมเธอร์ที่ยังตัดใจกับกลอเรียนาไม่ได้เลยคอตตอนได้เดินรำลึกความหลังเก่าเขาเดินไปยังซ่องที่คุ้นเคยและห้องที่เคยใช้ร่วมกันฟังไปมันก็ดูทะแม่งทะแม่งนะครับในตอนนี้กิจการของซ่องก็ล่มละลายไปแล้วเพราะด้วยฝีมือของอินคริสเมเธอร์เหล่าหญิงสาวขายบริการก็ต้องย้ายออกไปแต่ก่อนที่คอตตอนเมเธอร์จะกลับไปคอตตอนก็ได้ขอเศษผ้าที่มีกลิ่นของกลอเรียนาติดไว้กลับไปมันเป็นสิ่งของสิ่งเดียวที่ทำให้นึกถึงกลอเรียนาอินคริสเมเธอร์ผู้เป็นพ่อที่ได้มาเห็นลูกชายของเขาเดินเศร้าโศกไม่เป็นผู้เป็นคนก็เข้ามาปลอบโยนลูกชายของตนคอตตอนบอกกับพ่อของตนว่าทำไมเป็นคนที่โหดร้ายเช่นนี้ขนาดแม่มดนั้นตายแล้วท่านก็ยังแขวนคอและหักคออีกครั้งอินคริสเลยให้เหตุผลที่เขาหักคอว่าที่จริงแม่มดตนนั้นตายไปแล้วและก่อนหน้านั้นเขาก็บอกแม่มดว่าข้าจะหักคอเจ้าอินคริสบอกว่าเขาก็แค่ทำตามสัญญาของเขาแต่ฟังยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นจริงๆและคำปลอบใจที่อินคริสเมเธอร์มอบให้กับลูกนั้นมันเป็นคำปลอบใจที่พ่อให้ลูกได้ห่วยแตกมากฟังยังไงมันก็คือการซ้ำเติมอยู่ดีสุดท้ายคอตตอนเมเธอร์ก็ยังเกลียดพ่อตัวเองอยู่ดีตัดมาที่แมรี่และเมอร์ซี่อีกครั้งในตอนนี้เมอร์ซี่นั้นคันไม้คันมืออยากฆ่าอินคริสมากๆแต่เธอก็ไม่รู้จักโตสักทีแมรี่พยายามพูดกี่ครั้งว่าการฆ่าอินคริสนั้นมันยากทิทูบาเข้ามาขัดเมอร์ซี่เพราะโดยส่วนตัวนั้นทิทูบาก็ไม่ชอบเมอร์ซี่อยู่แล้วอีกทั้งยังกลัวว่าเมอร์ซี่ชอบทำอะไรโดยไม่คิดในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเถียงกันแมรี่ก็ปรี๊ดแตกขึ้นมาและไล่ทั้งคู่ออกไปจากห้องทิทูบาได้ลากเมอร์ซี่ออกมาจากห้องพร้อมทั้งขู่เมอร์ซี่ว่าถ้าเมอร์ซี่ทำอะไรโง่ๆเธอจะฆ่าทิ้งซะภาพตัดมาที่ไอแซคเขานั้นไม่พอใจที่ต้องรับใช้คนที่เขาเกลียดมากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดขนาดไหนสิ่งที่แมรี่มอบหมายก็สำคัญมากกว่าอยู่ดีสุดท้ายไอแซคก็ป้อนยาให้กับจอซิบลีตามที่แมรี่สั่งและมันก็เป็นไปตามแผนที่แมรี่วางไว้แมรี่ได้เริ่มเข้าไปในความฝันของจอซิบลีเหมือนอย่างที่แมรี่เคยทำกับจอร์นเอาเดนไว้ก่อนหน้านี้ในความฝันของจอซิบลีนั้นแมรี่และจอร์จะอยู่บนเรือกลางบึงจอร์ดกล่าวว่าตอนนี้เขาหลุดพ้นจากสัตว์ทูตรับใช้ของเธอมันจึงทำให้เขาได้ความฝันกลับมาแมรี่ก็ไม่นึกเลยว่าความฝันของเขาจะเป็นตอนที่ทั้งสองอยู่บนเรือกลางบึงซึ่งในตอนนั้นเป็นตอนที่แมรี่เกลียดจอร์ซิบลีน้อยที่สุดอาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของจอร์ดและแมรี่ที่มีความสุขร่วมกันแมรี่ไม่รอช้าเอาใบเรือตะบันหน้าจอร์ซิบลีจนเขานั้นตกลงไปในน้ำทันทีแต่จอร์ดก็หนังเหนียวพุดขึ้นมาบนเรืออีกครั้งเธอเอาด้ามไม้พายสัตว์หน้าอีกครั้งจนเธอนึกไปว่าจอร์ดนั้นหลับไปแล้วแต่ทว่าจอร์ดก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งจนแมรี่ก็สังเกตอะไรบางอย่างนั่นก็คือมีอินคริสเมเธอร์อยู่ริมบึง
แมรี่รู้แล้วว่าตอนนี้จอร์จซิบลีย์นั้นได้รับการคุ้มครองจากอิงคริสทางด้านแมรี่ความหวังของเขาก็เริ่มลดลงไปทุกทีเพราะไม่นานจอร์จซิบลีย์ก็อาจจะตื่นตัดกลับมาที่จอห์นเอาเดนและเด็กชายที่ไม่พูดกับใครในตอนนี้ทั้งคู่เริ่มสนิทกันมากขึ้นจนสุดท้ายเด็กชายคนนั้นก็ยอมบอกชื่อของตนซึ่งเด็กชายคนนั้นมีชื่อว่าสตีเฟนอยู่ๆชายที่ชื่อว่าฮอปกินส์หรือพ่อของเอมิลี่โผล่มาเธอมาตามหาลูกสาวของเธอเอมิลี่แต่เอมิลี่นั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าแอนเฮลสัญญาว่าถ้าพบเจอเธอจะบอกให้เอมิลี่กลับบ้านแอนเฮลได้ไปหาเด็กๆที่อยู่ในสุสานเธอได้บอกกับเอมิลี่ว่าพ่อของเขาถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วและตอนนี้พ่อของเขาต้องการให้เอมิลี่กลับบ้านทางฝั่งของไอแซคนั้นถูกจับได้ว่าเขาได้แอบหยอดยาอะไรบางอย่างให้จอร์จซิบลีย์ในตอนแรกไอแซคไม่ยอมสารภาพว่าเป็นคำสั่งของแมรี่เพราะเขาสัญญากับแมรี่ไว้แล้วว่าจะต้องเป็นความลับจนสุดท้ายอินคริสคูว่าจะคว้านท้องไอแซคและเอาไส้มาผูกคอไอแซคจนตายจนสุดท้ายไอแซคก็สารภาพว่าเป็นคำสั่งของแมรี่เพราะเขาคิดว่ามันก็เป็นแค่ยาแก้ปวดในระหว่างที่อินคริสและไอแซคกำลังถกเถียงกันมันก็มีแมงมุมที่เป็นทูตรับใช้ของทิทูบาแอบย่องเข้ามาในห้องและมันก็เข้าไปในปากของจอร์ซิบลีจอร์ซิบลีตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่ออินคริสเข้าไปดูอาการของจอร์ดก็พบว่าในปากของจอร์ซิบลีนั้นมีใยแมงมุมทองคำปิดปากของเขาไว้และแน่นอนครับว่ามันทำให้จอร์ดไม่สามารถพูดได้อีกครั้งครั้งนี้แมรี่ก็สามารถรอดไปอย่างหวุดหวิดทางด้านของเมอร์ซี่และเด็กๆที่อยู่ในสุสานเมอร์ซี่ได้สั่งให้เด็กๆท่องคาถาอะไรบางอย่างและพวกเด็กๆเหล่านั้นก็มีพละกำลังที่สามารถยกตัวเมอร์ซี่โดยใช้เพียงแค่ปลายนิ้วเอมิลี่ก็ได้กลับมาที่บ้านตามที่แอนบอกจนพบกับพ่อของเธอพ่อของเอมิลี่บอกกับเธอว่าจะพาเธอไปขายเพื่อที่จะนำเงินทั้งหมดไปกินเหล้าแต่ในครั้งนี้เอมิลี่ก็ขัดพ่อของเขาจนทำให้พ่อของเธอทุบตีเธอไม่ยั้งและไม่นานเพื่อนๆของเอมิลี่ก็โผล่มาด้านหลังพร้อมกับใส่ชุดสีขาวหน้าคนลุกทุกคนเข้ามาทุบตีพ่อของเอมิลี่จนเลือดสาดและแขนขากระเด็นออกจากตัวตัดกลับไปที่อินคริสเมเทอร์อินคริสสงสัยในตัวแมรี่ซิบลีย์อย่างยิ่งเขามุ่งหน้าไปยังบ้านของแมรี่ซิบลีย์และบอกว่าตอนนี้จอร์ซิบลีย์ถูกมนต์สะกดอีกครั้งเนื่องจากแมรี่ซิบลีย์แอบเอายาให้ไอแซคป้อนให้กับจอร์ซิบลีย์แมรี่ก็รีบแก้ตัวทันทีว่ามันไม่ใช่ยาพิษแต่มันเป็นแค่ยาแก้ปวดและเพื่อความน่าเชื่อถือแมรี่ก็ดื่มยานั้นด้วยตัวเองต่อหน้าผู้คนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแมรี่คอตตอนเลยเข้ามาบอกกับพ่อว่ายายแมงมุมสีทองนั้นเกิดได้จากทูตรับใช้ของแม่มดที่เป็นแมงมุมเท่านั้นมันไม่มีทางเกิดจากยาได้และมันก็ทำให้อินคริสได้รับเสียงโห่จากชาวบ้านเพราะอินคริสนั้นไม่ได้ชำนาญในศาสตร์นี้จู่ๆเมอร์ซี่ก็ตะโกนขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนท่านว่าแมงมุมเหรอตอนที่แมรี่ซิบลีย์ไม่อยู่ฉันเห็นทิทูบ้าได้ทำสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งนางเอาแมงมุมมาไว้ที่คอและดูเหมือนว่านางจะให้อาหารมันจังหวะนี้เมอร์ซี่ได้แก้แค้นทิทูบ้าอย่างเจ็บแสบมากเพราะเธอนั้นก็เกลียดทิทูบ้าอยู่เหมือนกันซึ่งเธอถือว่าเป็นการกำจัดคู่แข่งไปแล้วหนึ่งและหลังจากนี้คนที่จะอยู่เคียงข้างของแมรี่ก็คือเธอนั่นเองและแน่นอนครับว่าทิทูบ้าก็ถูกจับไปตามระเบียบและการกระทำของเมอร์ซี่ครั้งนี้ก็ทำให้แมรี่นั่งอึ้งเป็นไก่ตาแตกไปเลย EP ที่10บ้านแห่งความเจ็บปวดใน EP ก่อนหน้านี้ทิทูบ้าได้ถูกจับตัวไปเนื่องจากเธอถูกเมอร์ซี่แก้แค้นเอาซะแล้วหากใครยังไม่รู้รายละเอียดว่าเมอร์ซี่แก้แค้นทิทูบ้ายังไงก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดูได้อีกเช่นเคยครับทางด้านอินคริสเมเทอร์ได้กลับมาที่ห้องอินคริสได้นำเข็มขัดเหล็กมารัดตัวเองเพื่อเป็นการไถ่บาปกับสิ่งที่ตนได้ทำผิดมาเมื่อสังเกตจากร่องรอยแล้วก็น่าจะรู้ว่าครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของเขาและตัดกลับมาที่กลุ่มเด็กๆผู้เป็นสาวกตัวน้อยของเมอร์ซี่ในอีพีก่อนหน้านี้พวกเขาได้ลงมือฆ่าพ่อของเอมิลี่และตอนนี้พวกเขาก็มายังเหวแห่งความตายเพื่อมาทิ้งศพที่เป็นหลักฐานหลังจากเหตุการณ์นี้พวกเขาก็เทิดทูนเมอร์ซี่อย่างกับเป็นพระเจ้าของพวกเขาแต่ทางด้านของเมอร์ซี่นั้นกลับถูกแมรี่ต่อว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับทิทูบามันไม่ใช่โครงการอะไรของเจ้าเลยแต่เมอร์ซี่ก็แก้ตัวว่าเป็นเพราะเธอต้องการที่จะปกป้องแมรี่ต่างหากถ้าเธอไม่ทำแบบนั้นแมรี่ก็ต้องซวยแน่ๆเมื่อแมรี่พยายามจะคว้าตัวเมอร์ซี่ภาพที่เห็นเป็นเธอก็กลายเป็นแมงมุมแทนมันก็ทำให้แมรี่รำลึกถึงคำพูดของทิทูบาว่าเราควรที่จะกำจัดเด็กคนนี้ไปซะและแมรี่ก็บีบแมงมุมตัวนั้นด้วยความแค้นทางด้านของแอนเฮลก็แอบเข้าไปในห้องของพ่อในระหว่างที่พ่อและแม่ของเขาไม่อยู่บ้านเมื่อเข้าไปในห้องแอนก็พบกับหน้ากากประหลาดที่เธอเคยเจอมาก่อนหน้านี้เธอหยิบมันขึ้นมาดูและสวมมันเข้าไปเธอได้เห็นภาพระหว่างช่องตาของหน้ากากมันคือป่าเมื่อเธอนำมันเข้ามาใกล้หน้าอีกหน้ากากใบนั้นก็ดูดหน้าเธอเข้าไปและแล้วเธอก็โผล่มาอยู่ในป่าอย่างที่ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัดกลับมาที่แมรี่ที่กำลังเดินไปถึงซ่องแต่ทว่าอาคารที่เคยเป็นซ่องกลับถูกเปลี่ยนเป็นออฟฟิศของอินคริสเมเทอร์แทนเขาเปลี่ยนจากสถานเริงรมนี้ให้เป็นสถานที่แห่งการสำนึกบาปแทนและแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่รวมของเครื่องมือในการทรมานเหล่าแม่มดเพื่อที่จะเค้นความจริงออกมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดกระโหลกเครื่องชำแหละหน้าอก
และอย่างอื่นอีกนับไม่ถ้วนและเหยื่อรายแรกของเขาวันนี้ก็คือทิทูบาแต่คอตตอนก็ไม่เห็นด้วยกับการทรมานแบบนี้เพราะมันป่าเถื่อนมากเกินไปต่างจากพ่อของเขาที่ชอบเสพติดความป่าเถื่อนไม่เห็นเลือดไม่หลั่งน้ำตาไม่ว่าลูกของเขาพยายามพูดให้เปลี่ยนใจมากแค่ไหนแต่อินคริสก็ยังหัวแข็งไม่ยอมฟังใครเริ่มจากการสวมเครื่องมือที่มีชื่อว่าซอมของพวกนอกรีดไว้ที่คอของทิทูบาเพื่อให้เธอนั้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหากเธอเผลอหลับหรือสลบไปซอมก็จะทิ่มเข้าที่คอหอยของเธอแค่เครื่องมือแรกก็โหดขนาดนี้แล้วและเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องตอกเล็บและไม่นานก็ได้ยินเสียงของทิทูบาลั่นออกมาจากบ้านทางด้านของเฮลและภรรยาที่กลับมาก็พบกับหน้ากากไปที่ไหนก็ได้ที่คล้ายกับประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดราเอมอนตกอยู่ที่พื้นเฮลรู้เลยว่าลูกสาวของเขาต้องเผลอสวมมันไปซึ่งทำให้เธอต้องโผล่ไปอีกที่หนึ่งเฮลได้ทำการเผาหน้ากากนั้นทิ้งไปซะภรรยาของเฮลบอกว่างั้นก็สวมมันซะและพาลูกกลับบ้านแต่เฮลบอกว่ามันทำไม่ได้แล้วเฮลก็ถูกภรรยาของเขาตบสั่งสอนไปหนึ่งฉากเฮลบอกว่าหน้ากากนี้มันสามารถเดินทางได้ทีละคนเท่านั้นดังนั้นมันจึงไม่สามารถทำได้แต่ที่รู้แน่ๆตอนนี้แอร์นั้นอยู่ในป่าและเฮลก็ได้สัญญากับภรรยาว่าเขาจะไปตามหาลูกเองและแน่นอนว่าในป่าในยุคนั้นเป็นสถานที่ที่อันตรายมากๆมีกระทั่งชาวเผ่าอินเดียแดงหรือไม่ก็หมาป่าเต็มไปหมดถ้าไม่รีบพาแอร์กลับมาเธอต้องตายแน่นอนแม่ของแอร์นั้นเป็นห่วงเธอมากจนขนาดที่ว่าเขาสาบานว่าถ้าเกิดว่าลูกของเขาไม่อยู่บนเตียงข้างๆเขาคืนนี้เขาจะเป่าประกาศกับทุกคนว่าเฮลนั้นคือพ่อหมดแน่นอนว่าภรรยาของเขานั้นรักแอนมากกว่าเฮลทางด้านของแอนที่อยู่กลางป่านั้นก็นึกว่าตนกำลังฝันไปเธอพยายามตะโกนและหยิกตัวเองเพื่อให้ตื่นแต่มันก็ไม่เป็นผลครับเพราะมันไม่ใช่ความฝันอย่างที่เธอคิดระหว่างที่เธอพยายามหาทางกลับบ้านนั้นจู่ๆเธอก็พบเข้ากับพวกอินเดียนแดงภาพได้ตัดไปที่ทางด้านของเฮลเฮลได้มาขอให้จอห์นเอาเดนไปช่วยแอนเพราะเฮลรู้ว่าจอห์นนั้นมีความชำนาญกับป่าในตอนแรกจอห์นเอาเดนก็ปฏิเสธเพราะจอห์นนั้นก็ไม่ชอบเฮลอยู่แล้วแต่เฮลก็ใช้ลูกไม้ว่าสิ่งที่ข้าทำไปนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่คิดว่าทำเพื่อแอนได้ไหมคำพูดนี้ก็ทำให้จอห์นเอาเดนนั้นใจอ่อนจนได้ตัดกลับมาที่คอตตอนเมเทอร์ที่ผิดหวังกับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นพ่อของเขาที่ไม่เคยฟังเขาสักอย่างหรือแม้แต่ความรักเก่าที่พังไปพอๆในตอนนี้หัวใจของคอตตอนเมเทอร์ก็แตกสลายเป็นเสียงๆเขาเอาแต่พูดคนเดียวเหมือนกับคนบ้าและเขาก็เดินไปจนพบกับลำธารในวินาทีนี้คอตตอนเดินลงไปในน้ำเพื่อจบชีวิตตัวเองเขาก็ได้กล่าวว่าลาก่อนท่านพ่อและแน่นอนครับว่าการฆ่าตัวตายโดยลงไปในน้ำก็เหมือนกับการบีบจมูกตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายเพราะในโลกนี้ไม่มีใครตายเพราะบีบจมูกตัวเองแน่นอนเมื่อเขาลงไปสักพักเขาก็ผุดขึ้นมาและลงไปอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูไปแล้วมันก็รู้สึกหาแทนที่จะเศร้าแทนนะครับทางด้านของอินคริสนั้นก็ยังไม่สามารถรีดความลับจากทิทูบาได้อีกอินคริสยังกล่าวชมทิทูบาว่าเธอน่าทึ่งมากขนาดโดนขนาดนี้ก็ยังไม่เอ่ยชื่อออกมาสักทีจนตอนนี้อินคริสก็พูดว่าอีกไม่นานเราจะไปถึงจุดนั้นเมื่อความเจ็บปวดแสนสาหัสที่แม้แต่ข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของเจ้าชายแห่งคำโกหกไม่อาจที่จะโกหกได้อีกต่อไปและแล้วเขาก็หยิบอุปกรณ์หำเหล็กขึ้นมาอุปกรณ์นี้เรียกว่าลูกแพรบีบเข็นมันจะถูกสอดไปในโพรงที่มืดมิดจากนั้นมันก็จะอ้าออกด้วยความหวังที่ว่าผู้ที่ถูกกระทำจะถูกอ้าปากออกเช่นกันดังนั้นจงเอ่ยชื่อมาซะแม่แต่ละคำพูดของอินคริสนั้นช่างน่าโหดเหี้ยมและโดนใจเป็นที่สุดและเขาก็เริ่มสอดมันเข้าไปตัดกลับไปทางด้านของคอตตอนข้ามไปดีกว่าครับทางด้านของจิทูบาก็เริ่มพูดอะไรบางอย่างเธอกล่าวว่าเธอไม่ใช่ชาวพิริตันและเธอก็ไม่ใช่แม่มดเธอเคยเป็นชนเผ่าอาราวักเธอกล่าวว่าชีวิตในตอนเด็กของเขานั้นมีความสุขแต่แล้วก็มีคนผิวขาวเข้ามาในเมืองของเธอคนพวกนั้นได้ฆ่าทุกคนในครอบครัวของเธอเว้นแต่เธอเท่านั้นที่รอดมาได้ทุกคนที่เหลือก็ถูกลามโซ่ส่วนผู้หญิงก็ถูกขืนใจและฆ่าและพวกมันก็เผาหมู่บ้านของข้าจนในช่วงขณะหนึ่งเธอก็ได้เห็นดวงตาสีแดงจ้องมองมาที่เธอเจ้าดวงตาแดงก่ำนั้นได้พูดกับข้าว่าทิทูบาเจ้าเป็นของข้าแต่คำพูดนั้นก็ไม่ได้ทำให้อินคริสใจอ่อนลงสักนิดเลยทางด้านของเฮลและจอห์นออเดนที่เดินเข้ามาในป่าจอห์นออเดนพยายามแกะรอยคนที่เข้ามาในป่าจนพบว่ามีคนเดินเข้ามาก่อนหน้านี้เดินไปแบบไม่รู้ที่ว่าจะไปทางไหนแต่แล้วก็มีสายน้ำหล่นลงมาเหนือหัวมันไม่ใช่ฝนแต่มันเป็นฉีกของคอตตอนเมเทอร์ในตอนนี้เขารู้สึกว่าบรรลุทางโลกแล้วหลังจากที่เขาได้เอาเท้าไปเหยียบพื้นดินซึ่งอาการตอนนี้ของเขาสเปะสปะเหมือนคนเมายามากเฮลและจอห์นก็ไม่สนใจและเดินไปต่อทางด้านของอินคริสและทิทูบาการทรมานของอินคริสนั้นก็ยังดำเนินไปต่อในที่สุดทิทูบาก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยขายวิญญาณมาก่อนจนกระทั่งมาถึงไซเลมเธอนั้นถูกซื้อขายเป็นทาสมาหลายครั้งจนกระทั่งในช่วงหนึ่ง
ภาพได้แฟลชแบ็กไปในตอนที่เธอยังเป็นเด็กเฮลเป็นคนที่มาซื้อเธอและไปขายต่ออีกครั้งและเธอก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวตระกูลวอลคอร์ตครอบครัวนี้ให้เธอนอนอยู่บนเตียงเท่าที่รู้ตระกูลวอลคอร์ตนั้นน่าจะเป็นตระกูลของแมรี่แมรี่นั้นเธอได้ปรนิบัติทิทูบ้าอย่างกับเป็นน้องสาวชีวิตเธอเริ่มมีความสุขอีกครั้งแต่ทว่าในตอนกลางคืนนั้นทิทูบ้ายังแอบนึกถึงพ่อแม่ของเขาในกลางคืนวันหนึ่งเธอเดินออกมาจากบ้านและเข้าไปในป่าจนได้พบกับปีศาจตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคานายมาเธอกล่าวว่าเขาเข้ามาช่วยเราและช่วยทุกคนเขาดึงดูทุกคนที่เจ็บปวดทุกคนที่หลบซ่อนทุกคนที่ถูกเกลียดชังเขาจะมาช่วยและบดขยี้ศัตรูของเราด้วยกำปั้นอันทรงพลังฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจทิทูบ้าเอามากๆเลยนะครับชีวิตของเธอถูกกดขี่มาทั้งชีวิตแต่เธอก็ผิดที่ว่าดันไปเลือกปีศาจเพื่อช่วยในการแก้แค้นเมื่อการสนทนาของทั้งคู่จบลงอินคริสเมเธอร์ก็ถอดถุงมือออกทางด้านของจอห์นออเดนและเฮลนั้นก็ยังเดินทางตามหาแอนเฮลอยู่ต่อไปในระหว่างที่เขาเดินทางมานั้นแทบไม่เห็นรอยเท้าของแอนเฮลจนมาถึงตอนนี้ก็เห็นรอยเท้าของแอนเฮลลางๆแล้วแต่ก็ไม่นานทั้งคู่ก็พบเข้ากับชาวอินเดียนแดงจอห์นออเดนได้กำชับเฮลว่าห้ามพูดอะไรเดี๋ยวเขาจะจัดการเองและจอห์นออเดนก็ได้พูดกับชาวอินเดียนแดงด้วยภาษาถิ่นของชาวอินเดียนแดงเฮลแปลกใจมากทำไมจอห์นออเดนถึงสามารถพูดภาษาถิ่นของชาวอินเดียนแดงได้และมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวละครของจอห์นออเดนนั้นเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทางด้านของชาวอินเดียนแดงได้ให้ข้อมูลกับจอห์นออเดนว่าเธอได้พบหญิงสาวคนนึงแต่ไม่ได้ทำอะไรกับเธอทีและพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อแอนเฮลว่าบ้าซึ่งคำว่าบ้าของชาวอินเดียนแดงนั้นพวกเขาคิดว่าคนบ้านั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือผู้เดินทางระหว่างพบมันฟังดูมีเหตุผลไหมจอห์นออเดนได้ถามเฮลและเฮลก็ได้ทำตาลุกลี้ลุกลนใส่จอห์นดูยังไงมันก็มีพิรุธหลังจากที่อินคริสเมเธอร์ได้ถอดถุงมือออกมันแสดงให้เห็นว่ามือของอินคริสเมเธอร์นั้นมีรอยแผลเวอะหวะเต็มไปหมดเขานั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โชคโชนเขานั้นเคยเป็นทหารมามากกว่า40ปีเขาบอกกับทิทูบาว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงแต่ที่สำคัญนั้นเธอเลือกทางผิดแล้วจนสุดท้ายทิทูบาก็ได้เอ่ยปากออกมาว่าข้าจะไม่ยอมทรยศต่อความรักที่มีหนึ่งเดียวของข้าอินคริสเหมือนเริ่มจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ทิทูบายอมทรมานมาทั้งหมดเป็นเพราะเธอทำเพื่อความรักอินคริสเริ่มเข้าใจเลยว่าจะต้องพูดยังไงเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ทิทูบายอมพูดความจริงเขาได้ถามทิทูบาว่าเจ้าเชื่อจริงๆหรอว่าพวกเขาจะรักเจ้าเท่ากับที่เจ้ารักพวกเขาลองคิดดูสิถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แทนเจ้าพวกเขาจะยอมหรือไม่ยอมบอกชี้เจ้าและมันก็เป็นเหมือนคำพูดที่จี้ใจดำมากจนสุดท้ายนั้นทิทูบาก็ยอมกระซิบบอกชื่อตัดกลับมาที่แอนเฮลที่กำลังนั่งอยู่คนเดียวและเดียวดายอยู่ในป่าเธอเริ่มหมดหวังที่จะกลับบ้านจู่ๆฝนก็ตกลงมาที่เธอจำได้ไหมครับว่าปีศาจมันมักจะมาตอนที่เราอ่อนแอที่สุดในตอนนี้แอนเฮลก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดและแล้วปีศาจอานายมาก็เริ่มปรากฏตัวให้เธอเห็นเธอพยายามวิ่งหนีมันสุดชีวิตจนสุดท้ายเธอวิ่งไปชนกับจอห์นออเดนและทั้งคู่ก็ได้พบแอนเฮลจนได้แอนเฮลรีบวิ่งเข้ามากอดพ่อของตนแอนเฮลได้เผลอถามพ่อของตนว่าทำไมเขาถามไปจนลืมว่ามีจอห์นออเดนอยู่ข้างๆจอห์นออเดนได้ถามแอนเฮลว่าเจ้าเดินเข้าป่ามาได้ยังไงแถมเธอยังทิ้งร่องรอยไว้เพียงเล็กน้อยพ่อและลูกได้มองหน้ากันและเหมือนว่าครั้งนี้แอนเฮลจะช่วยแก้ต่างให้พ่อเธอบอกว่าเธอแค่โง่เขลาและหุนหันไปหน่อยก็เลยลงป่ามาจนถึงขนาดนี้ก่อนที่ทั้ง3นั้นจะเดินกลับบ้านแอนเฮลก็ได้เข้ามาจูบจอห์นออเดนเพื่อเป็นการขอบคุณทางฝั่งของแมรี่เธอเอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายจนตาของเธอนั้นบวมขึ้นมาจู่ๆอินคริสเมเธอร์ก็เดินเข้ามาเธอบอกว่าในตอนนี้ทิทูบ้าสารภาพแล้วเธอนั้นยอมทนทรมานเพื่อความรักอินคริสบอกต่อไปว่าความรักมันก็เหมือนเหรียญ2ด้านทิทูบ้าบอกว่าหัวหน้าแม่มดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หัวหน้าเท่านั้นแต่เป็นคนรักของเธอด้วยคำพูดนี้ก็ทำให้แมรี่ซีดเป็นไก่ต้มเลยทีเดียวเพราะเธอคิดว่าอินคริสรู้แล้วแน่ๆว่าต้องเป็นเธอแต่ในตอนสุดท้ายอินคริสบอกว่าทิทูบ้าบอกกับเขาว่าเมอร์ซี่นั้นเคยถูกทำร้ายโดยแม่มดแต่ตอนนี้เธอก็ถูกเปลี่ยนเป็นแม่มดซะแล้วและอีกคนที่เป็นหัวหน้าของเหล่าแม่มดก็คือจอห์นออเดนแมรี่แทบช็อกกับคำตอบของอินคริสเมเธอร์ถึงแม้เธอจะรอดตัวไปแต่คนที่เธอรักมากที่สุดอย่างจอห์นออเดนก็กลับถูกกล่าวหาซะแล้วเหมือนกับจะดีใจแต่ก็ดีใจไม่สุดครับจอห์นออเดนเฮลและแอนเฮลก็เดินกลับมาอย่างหมู่บ้านพอดีและแล้วก็มีเหล่าประชาชีเข้ามาจับตัวจอห์นออเดนในข้อหาใช้มนต์คาถาโดยคำสั่งของอินคริสเมเธอร์แมรี่ได้มองมาที่จอห์นโดยที่น้ำตาของเธอเต็มเบ้าตาภาพตัดมาที่ทิทูบ้าที่อยู่ในห้องทรมานเธอได้อมยิ้มด้วยความสะใจ EP ที่11แมวและหนูจาก EP ก่อนหน้านี้จอห์นออเดนได้ถูกจับตัวไปในข้อหาการใช้มนต์คาถาและมันก็เป็นคำสั่งของอินคริสเมเธอร์ซึ่งจริงๆแล้วจอห์นออเดนนั้นถูกกล่าวหาโดยทิทูบ้าอินคริสเมเธอร์นั้นได้เข้ามาหาจอห์นออเดนพร้อมพูดออกมาอย่างน่าผิดหวังว่าข้าแค่อยากให้เจ้าเป็นลูกชายของข้าแต่ตอนนี้ข้าคงรู้จักเจ้าไม่พอจอห์นออเดนก็ได้แต่ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่พ่อมดอินคริสเมเธอร์ก็ได้เดินจากไปแมรี่เลยได้เข้ามาถามอินคริสเมเธอร์เจ้าเชื่อจริงๆหรอว่าจอห์นออเดนนั้นเป็นพ่อมดทางฝั่งของอินคริสนั้นยังเชื่อมั่นในคำพูดของทิทูบาเพราะทิทูบานั้นได้สารภาพออกมาอย่างหนักแน่นตอนนี้อินคริสเมเธอร์ก็จับได้ว่า
จริงๆแล้วแมรี่ก็อาจจะมีใจให้กับจอห์นอยู่เพราะเธอเอาแต่ปกป้องจอห์นอัลเดนเธอกล่าวว่าในตอนนี้ใจของเธออยู่กับจอร์ดหมดแล้วแต่ข้าก็เป็นห่วงเรื่องที่ว่าจอห์นอัลเดนนั้นถือเป็นจอมก่อกวนแต่เขาก็เป็นที่รักของผู้คนในเมืองซาเลมมันหมายถึงว่าจอห์นอัลเดนนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลต่อเมืองนี้ดังนั้นการไต่สวนจอห์นอัลเดนนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความเห็นชอบของเหล่าสภาเมืองถ้าเกิดว่าเหล่าสภาเมืองไม่เห็นด้วยมากกว่าท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ไต่สวนจอห์นอัลเดนทางฝั่งของเมอร์ซี่เธอก็ได้กลายเป็นแม่มดเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพราะด้วยการกระทำของเธอกับทิทูบาก่อนหน้านี้เธอก็ต้องอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่มีคนอยู่ดังเช่นเหวแห่งความตายแห่งนี้ในคืนที่เหน็บหนาวเธอก็จะได้เพียงแค่อ้อมกอดจากศพคนตายแอนเฮลได้มาถามพ่อตัวเองว่าเจ้าหน้ากากนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมพ่อถึงต้องการที่จะทำลายมันพ่อของเขาก็ได้ถามย้อนกลับไปว่าไม่ใช่เจ้ารู้อยู่แล้วว่ามันคือหน้ากากวิเศษหายตัวได้เฮลก็ได้พยายามแถมันไปว่ามันคือศิลปะวัตถุที่พ่อได้จากการเดินทางแอนเธอเลยได้วีนใส่พ่อของตนและบอกพ่อของเธออีกครั้งว่าหนูแค่ต้องการรู้ความจริงว่าพ่อนั้นคือใครและเป็นอะไรคำถามนี้ก็ทำให้เฮลนิ่งไปเลยและเบี่ยงประเด็นไปทำสิ่งอื่นแทนแอนเธอได้พูดประชดพ่อของเธอว่าข้ารู้ว่าพ่อคงเบื่อกับคำถามของข้าบางทีก็อาจจะมีคนที่ไม่เบื่อกับคำถามของข้าคนที่มีความรู้เรื่องของอีกภพอินคริสเมเทอร์ไงล่ะและเฮลก็นั่งไม่ติดเก้าอี้อีกเลยทางฝั่งของอินคริสที่นั่งรอลูกอยู่ที่ห้องและจู่ๆลูกของเขาคอตตอนเมเทอร์ก็ได้มาถึงและสติของคอตตอนก็เริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอินคริสได้บอกกับลูกของเขาว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่ข้ากลับมาที่เซเลมไม่ได้มาแค่เพื่อปราบแม่มดแต่ข้าจะกลับมาทำให้ลูกชายของข้าเป็นชายเต็มตัวเขาได้บอกกับคอตตอนต่ออีกว่าพรุ่งนี้พ่อจะยื่นคดีของจอห์นอัลเดนต่อคณะสภาและนี่ก็เป็นโอกาสของเจ้าที่จะได้แสดงต่อหน้าคนทั้งเมืองว่าเจ้านั้นเป็นนักพูดที่มีพรสวรรค์ทางด้านคอตตอนก็ไม่ถูกใจใหญ่เพราะเขาเชื่อว่าจอห์นอัลเดนนั้นไม่ใช่พ่อหมดจริงๆทั้งคู่ฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเยอะคอตตอนเลยได้ตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ข้างจอห์นอัลเดนอินคริสเมเทอร์ก็ได้เล่าประสบการณ์ให้ลูกว่าข้าก็เคยมีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนสนิทของเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อหมดและในตอนนั้นเขาเอาแต่เงียบและไม่พูดอะไรจนทำให้พ่อหมดที่ถูกกล่าวหานั้นลอยนวลต่อไปและ2ปีต่อมาเพื่อนสนิทของเขาก็ได้ทำการปาดคอหญิงสาวพรหมจรรย์2คนเพื่อทำพิธีบูชาซาตานและมันก็เป็นความผิดของเขาที่หลอกหลอนมาจนถึงตอนนี้ทางดานเฮลได้เข้ามาคุยกับแมรี่และได้สำรวจความคิดเห็นของเหล่าสภาเมืองมี6คนเห็นชอบที่จะให้จอห์นอัลเดนขึ้นไต่สวนแต่มีอีก5คนที่ยังจงรักภักดีในตระกูลอัลเดนงั้นก็เหลืออีก2เสียงที่จะทำให้จอห์นอัลเดนหลุดพ้นเฮลได้สัญญาว่าจะออกเสียงตามคำขอของแมรี่และเหลืออีก1เสียงก็คือเสียงของเธอซึ่งแผนทั้งหมดก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วอินคริสเมเทอร์ได้พูดโน้มน้าวต่อคนทั้งเมืองว่าจอห์นอัลเดนนั้นถือว่าเป็นลูกของคนที่มีอิทธิพลต่อเมืองมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรอดจากการถูกไต่สวนและมันก็ถึงเวลาการโหวตของเหล่าสภาเมืองและเหล่าสภาเมืองที่เห็นด้วยกับการไต่สวนของจอห์นอัลเดนก็มีทั้งหมด6คนและมันก็เป็นไปตามแผนที่แมรี่ได้วางไว้ต่อไปก็คือการออกเสียงสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการไต่สวนจอห์นอัลเดนมีคนยกมือไม่เห็นด้วยทั้งหมด5คนเพราะเฮลนั้นยังลังเลว่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแมรี่หรือไม่แมรี่จึงได้ถามเฮลว่าคนทั้งเมืองนั้นกำลังรอเสียงของเจ้าอยู่เฮลมันก็ยังนั่งบื้ออยู่สักพักแต่แล้วเฮลก็ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามสัญญาที่ให้ไว้กับแมรี่ในตอนนี้คะแนนทั้งหมดกลายเป็นว่าเท่ากันทีแล้วมันก็เป็นคะแนนเสียงของแมรี่ก่อนที่แมรี่นั้นจะได้ออกเสียงโหวตเธอก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยอินคริสเมเทอร์ที่จริงแล้วคุณนายซิบลีย์คุณไม่จำเป็นต้องออกเสียงใดๆในตอนนี้นั้นจอร์จซิบลีย์เขาแข็งแรงขึ้นแล้วและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะออกเสียงโหวตด้วยตัวเองและอินคริสเมเทอร์ก็ได้ลากจอร์จออกมาจนทำให้แมรี่นั้นยืนตาค้างเลยทีเดียวแมรี่เลยได้แย้งออกมาว่าจอร์จนั้นยังคงป่วยอยู่และยังพูดไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้ก็เพียงแค่ทมน้ำลายออกมาเองและมันก็เข้าทางอินคริสเมเทอร์เลยทีเดียวอินคริสได้ถามจอร์ดว่าจอร์ดเพื่อนรักเอ๋ยถ้าเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดจงถมน้ำลายออกมาและจอร์ดก็ได้ถมน้ำลายออกมาตามคำสั่งของอินคริสเมเทอร์และในตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีอินคริสเมเทอร์ได้ลากรถของจอร์ดไปยังจอห์นอัลเดนและได้ถามกับจอร์ดว่าเจ้าคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อมดหรือไม่ถ้าเจ้าเห็นด้วยก็ถมน้ำลายซะเพื่อนๆคิดว่าจอร์ดนั้นจะถมน้ำลายใส่จอห์นอัลเดนหรือไม่ลองคอมเมนต์กันดูผมให้เวลา3วิใช่แล้วครับสุดท้ายจอร์ดนั้นถมน้ำลายใส่จอห์นอัลเดนก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าจอร์ดนั้นจะเป็นคนดีไปซะแล้วแต่ผมก็คิดผิดเหมือนกันครับเพราะจอห์นอัลเดนนั้นเป็นศัตรูหัวใจของเขาจังหวะนี้ก็ทำให้แมรี่น้ำตาคลอเบ้าเลยทีเดียวและผลสรุปก็คือจอห์นอัลเดนนั้นถูกไต่สวนแมรี่ก็ได้มาหาจอห์นอัลเดนที่คุกเพื่อได้ใช้เวลาคุยกับจอห์นอย่างส่วนตัวแมรี่เธอเลยได้ย้อนคำพูดที่เธอเคยพูดกับจอห์นว่าก่อนหน้านี้เขาบอกไว้แล้วว่าถ้าเจ้าไม่ออกไปจากซาเลมเจ้าก็จะต้องตายอยู่ที่นี่เธอมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอโทษจอห์นอัลเดนว่าเป็นเพราะเธอที่ทำให้ชะตาต้องลงเอยแบบนี้เธอน่าจะรับข้อเสนอที่ว่าจะไปนิวยอร์กกับจอห์นและออกไปให้ไกลจากที่นี่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็คงไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้จอห์นก็พูดกับแมรี่ด้วยความรู้สึกผิดว่าหากข้าไม่ได้ไปเข้าร่วมสงครามเจ้าก็คงไม่ต้องมาแต่งงานกับจอร์จซิบลีย์หรอก
แมรี่เลยเข้ามากระซิบบอกจอห์นว่าถ้าหากเจ้าต้องขึ้นศาลไต่สวนเจ้าจะต้องถูกแขวนคอแน่แต่ข้าก็มีแผนที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นพวกเขาจะไต่สวนไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีเจ้านั่นก็คือแมรี่ต้องการให้จอห์นเอาเดนนั้นแหกคุกไปและไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเลยแมรี่ได้อ้อนวอนจอห์นเอาเดนให้แหกคุกซะข้ามีวิธีทางทุกอย่างข้ามีเส้นสายเจ้าก็แค่แหกคุกออกไปซะจอห์นเอาเดนก็เข้ามาพูดกับแมรี่ด้วยความอ่อนโยนว่าแมรี่ไม่ข้าจะไม่หนีจอห์นเอาเดนยืนยันว่าเขาจะไม่หนีออกไปจากบ้านเกิดของตัวเองข้าขอตายอยู่ที่นี่ดีกว่าเมื่อแมรี่อ้อนวอนขนาดนี้แต่จอห์นนั้นกลับปฏิเสธเธอก็ได้พูดประชดว่าขอให้เจ้านั้นได้ดังสมปรารถนาและเธอก็เดินออกไปในตอนนี้แอนเฮลก็ได้มาหาอินคริสเมเทอร์ตามที่เธอได้บอกไว้กับพ่อระหว่างที่เธอกำลังจะถามอินคริสนั้นจู่ๆเธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยพ่อของเธอเฮลได้บอกกับแอนว่านีนูกำลังขัดจังหวะการทานอาหารของอินคริสเมเทอร์อยู่นะถ้าเกิดว่าลูกมีคำถามที่พ่อสามารถตอบได้เดี๋ยวพ่อจะช่วยตอบให้เองและแอนก็ได้ถามย้ำพ่อของตนว่าสัญญานะว่าพ่อจะพูดแต่ความจริงและจะตอบทุกคำถามตอนนี้อินคริสก็คิดว่าตอนนี้พ่อลูกน่าจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่แน่เขาก็เลยเดินออกไปจากโต๊ะทันทีทางฝั่งของเฮลนั้นในตอนนี้ก็น่าจะกลัวหัวหดแล้วซึ่งแอนเฮลก็สามารถทำได้แสบจริงๆทางฝั่งของอินคริสเมเทอร์ก็สามารถจับสาวกตัวน้อยของเมอร์ซี่ได้แล้วและพวกเด็กๆทั้งหลายก็ถูกอินคริสเมเทอร์กำลังทรมานอยู่เด็กๆเหล่านี้ถูกทรมานด้วยการนำน้ำร้อนสาดไปที่ผิวหนังจนแผลผุพองเพื่อที่จะรีดความจริงว่าในตอนนี้เมอร์ซี่อยู่ที่ไหนพวกเด็กๆก็ยังเชื่อมั่นว่าเมอร์ซี่จะต้องมาช่วยพวกเธอแน่ๆแมรี่ได้เข้ามาในป่าเพื่อมาหาเมอร์ซี่และบอกกับเมอร์ซี่ว่าครั้งหนึ่งเจ้าเคยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอินคริสและตอนนี้ข้าก็ได้เปลี่ยนใจแล้วนั่นก็คือเธอต้องการให้เมอร์ซี่นั้นฆ่าอินคริสเมเทอร์และตอนนี้แมรี่ก็มีแผนอยู่นั่นก็คือเธอจะให้เมอร์ซี่ขวนแผ่นหลังของเธอทางด้านของเฮลนั้นก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับลูกสาวเขาเล่าว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กพ่อของเขาและแม่ของเขาถูกเผาทั้งเป็นหลังจากที่เขาได้เห็นพ่อและแม่ของเขาตายนั้นเขาก็สามารถเริ่มใช้พลังของพ่อหมดได้เฮลนั้นได้ลงมือฆ่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาอย่างเลือดเย็นและเขาก็ได้เดินทางออกมาจากอังกฤษตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กสู่โลกใบใหม่นั่นก็คืออเมริกาแห่งนี้และเขาก็ได้รับการดูแลจากผู้จงรักภักดีผู้ที่เลี้ยงดูเขามาด้วย2ภารกิจเขาสอนให้พ่อควบคุมพลังที่พ่อมีและต้องซ่อนมันไม่ให้โลกรู้จากนั้นพ่อก็สร้างครอบครัวของตัวเองมันทำให้รู้ว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของพ่อมันก็คือลูกและเฮลก็ได้สารภาพกับลูกว่าพ่อคือพ่อหมดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้พ่อนั้นรักลูกน้อยลงแอนนั้นได้รีบเดินจากไปทันทีทางฝั่งของแมรี่นั้นได้เรียกไอแซคมาคุยด้วยและตอนนี้ไอแซคก็สังเกตเห็นรอยข่วนที่อยู่บนหลังของแมรี่แมรี่ได้ชวนให้ไอแซคมานั่งกินชาด้วยกันเธอเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เคร่งเครียดในตอนเช้าทำให้เธอต้องเข้าไปในป่าเพื่อสูดอากาศให้ร่างกายนั้นผ่อนคลายและเธอก็ได้หยิบแก้วน้ำชาให้ไอแซคในระหว่างนั้นไอแซคก็ได้ดื่มไปพลางๆและเธอก็เล่าต่อว่าสุดท้ายเธอก็ได้เจอกับเมอร์ซี่โดยที่ไม่ทันระวังตัวจนมันทำให้เธอได้แผลที่เห็นอยู่บนหลังและสักพักไอแซคก็เริ่มมีอาการง่วงและมึนงงแมรี่ก็พูดออกมาทันทีว่ามันออกฤทธิ์แล้วสินะแต่ไม่เป็นไรนะหลังจากที่เจ้าตื่นมาเจ้าก็จะลืมไปหมดแล้วสาเหตุที่แมรี่ทำแบบนี้เป็นเพราะว่าไอแซคนั้นเป็นคนเดียวที่อินคริสเมเทอร์คิดว่าไอแซคนั้นเป็นคนที่ขี้กลัวและไร้เล่ห์เหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วเธอก็เสียใจที่ต้องหลอกใช้ไอแซคแต่มันก็เป็นทางเดียวที่จะล่ออินคริสเมเทอร์ได้และแมรี่ก็ให้ไอแซคท่องตามเธอว่าข้าเข้าไปในป่าเพื่อตามหาเมอร์ซี่ลูอิสผ่านทะเลสาบไปข้างต้นไม้ร่ำให้ข้าได้สะกดรอยนางไปทางฝั่งของอินคริสเมเทอร์ที่กำลังบรรยายธรรมอยู่ในโบสถ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของจอห์นเอาเดนก็กล่าวว่าจอห์นเอาเดนนั้นเป็นลูกของผู้ที่มีอิทธิพลในตอนนี้นั้นแม่มดแฝงตัวไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเพื่อนของท่านก็อาจจะเป็นพ่อมดหรือแม้แต่ภรรยาหรือสามีของท่านก็อาจจะเป็นพ่อมดเช่นกันและก็มีเสียงตะโกนออกมาจากข้างนอกว่าพระเจ้าหรือปีศาจอินคริสนั้นโกรธควันออกหูเพราะว่าไม่เคยมีใครกล้าทำกับเขาแบบนี้และคนที่ปรากฏตัวออกมาก็คือลูกชายของเขาคอตตันเมเทอร์คอตตันเมเทอร์นั้นได้เห็นว่าพ่อของเขานั้นกำลังทำให้ประชาชนนั้นเริ่มทวีเพิ่มความตื่นกลัวในแม่มดด้วยเหตุนี้คอตตันก็ใช้เหตุผลนี้ในการเหน็บแนมพ่อของตัวเองบางทีพ่อก็อาจจะเป็นปีศาจในชุดคลุมของพระเจ้าและอินคริสก็รีบลงมาลากลูกชายของเขาออกไปทันทีและเฮลก็ได้มาพูดกับภรรยาของเขาว่าบางทีเราน่าจะพูดความจริงกับลูกได้แล้วล่ะทางด้านของไอแซคก็ได้มาบอกข้อมูลให้กับอินคริสเมเทอร์ตามที่แมรี่สั่งไว้จนสุดท้ายอินคริสเมเทอร์นั้นก็ยอมออกไปตามล่าเมอร์ซี่ตามข้อมูลที่ไอแซคได้บอกไว้และตอนนี้เมอร์ซี่ก็กำลังเตรียมพร้อมหาอาวุธเพื่อที่จะใช้สู้กับอินคริสเมเทอร์ซึ่งอาวุธของเธอนั้นค่อนข้างซาดิสไปนิดนึงเธอได้นำเอากระดูกซี่โครงของคนตายมาใช้เป็นอาวุธไอแซคได้นำทางอินคริสเมเทอร์เพื่อไปยังเมอร์ซี่และในที่สุดก็ได้พบกับเมอร์ซี่เมื่อเธอได้พบเข้ากับอินคริสเมเทอร์เธอก็ได้หัวเราะลั่นอย่างกับเป็นเรื่องสนุกทางด้านของแอนที่ได้มาปรึกษาเรื่องแม่มดกับคอตตันเมเทอร์แอนต้องการที่จะรู้ว่าแม่มดและพ่อมดนั้นใช้ชีวิตยังไงคอตตันได้ตอบไปว่าแม่มดและพ่อมดแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันและก็มีแม่มดบางประเภทที่มีความซับซ้อนในการใช้ชีวิตบางตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์จนเราเข้าใจผิดว่าเขาเป็นมนุษย์จริงๆและมีจังหวะหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นเหมือนจะพูดคุยกันถูกคอเอามากๆ
และมีเสี้ยววินาทีนึงที่คอตตอนนั้นได้ยืนหน้าจะเข้าไปจูบแอนแต่แอนก็ได้ถอยออกมาตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอินคริสและไอแจ็คในตอนนี้นั้นทั้งคู่ได้พลัดกันกับเมอร์ซีในเวลาเดียวกันทางฝั่งของแมรี่นั้นเธอกำลังร่ายมนต์อะไรบางอย่างเมื่อแมรี่ได้ร่ายจนจบท่อนหนึ่งเข็มขัดเหล็กที่อินคริสเมเธอร์มักจะใส่อยู่เสมอที่เขามักจะใส่เพื่อชดใช้บาปของตัวเองมันก็ได้รัดจนแน่นตัวเขาและนี่มันก็เป็นการตัดกำลังของอินคริสจนสุดท้ายเมอร์ซีก็ได้ปรากฏตัวเมอร์ซีได้ทำการปากระดูกที่เธอได้เตรียมไว้แต่ทว่าอินคริสนั้นสามารถหลบไปได้อินคริสได้ปามีดของเขาสวนไปที่เมอร์ซีและโดนเมอร์ซีเข้าจังๆทางฝั่งของแมรี่ก็ร่ายมนต์อีกรอบและครั้งนี้ก็มีเถาวัลย์เยอะแยะเข้ามารัดตัวของอินคริสเมเธอร์อินคริสเมเธอร์เริ่มเสียเปรียบไปเรื่อยๆนอกจากจะมีเข็มขัดรัดหน้าอกแล้วเขาก็ยังไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้อีกแต่ต้องยอมรับเลยว่าฝีมือของอินคริสเมเธอร์นั้นไม่ธรรมดาเอาจริงๆขนาดเสียเปรียบขนาดนี้เขาก็ยังสามารถตัวต่อตัวกับเมอร์ซีได้อีกทั้งเมอร์ซียังได้แผลเยอะกว่าเขาอีกเมื่อเมอร์ซีคิดได้ว่าเธอไม่สามารถต่อกรกับอินคริสเธอก็ได้ตัดสินใจวิ่งหนีไปอินคริสนั้นพยายามเรียกไอแซคแต่เมื่อหันไปมองไอแซคนั้นเขาก็ได้โดนกระดูกที่เมอร์ซีปาในตอนแรกปักเข้าไปเต็มท้องและอินคริสเมเธอร์ก็เข้ามาดึงกระดูกจากท้องออกแต่แล้วก็มีชายคนนึงมาเรียกแมรี่ให้ไปพบกับเมเธอร์ซึ่งแมรี่ก็ถามว่าคอตตอนใช่ไหมแต่ชายคนนั้นก็ตอบกลับว่าอินคริสแมรี่แทบอึ้งเพราะคิดว่าอินคริสนั้นน่าจะตายไปแล้วแต่เขาก็กลับรอดกลับมาแมรี่ได้ไปหาอินคริสที่สถานที่ทรมานเหล่าแม่มดเธอได้มองดูเครื่องมือเหล่านั้นอย่างขนลุกเมื่อพบเข้ากับอินคริสเขาก็ได้พาไปดูไอแซคแมรี่ก็เสียใจกับการกระทำของตนที่ได้หลอกใช้ไอแซคและในตอนนี้นะครับที่แมรี่ได้สัญญากับไอแซคว่าแม้อนาคตอันมืดมนรอผู้คนในเซเลมอยู่แต่ข้าจะปกป้องเจ้าจากความเจ็บปวดทั้งปวงและอินคริสเมเธอร์ก็เรียกแมรี่ออกไปในตอนนี้อินคริสก็เริ่มแปลกใจว่าทำไมไอแซคถึงทำแบบนั้นเพื่อเขายอมนำไปยังที่ที่เมอร์ซี่อยู่ซึ่งปกติแล้วไอแซคจะเกลียดเขามากแมรี่ก็ได้ตอบกลับว่าไอแซคไม่เคยเกลียดใครอินคริสก็ได้ยอมรับถึงความจิตใจดีของไอแซคเขาคิดว่าไอแซคเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่เอาแต่ซึมซับเจตนารมณ์ของผู้อื่นแมรี่เลยได้ถามว่าท่านหมายถึงยังไงอินคริสได้ตอบว่าเมื่อไอแซคได้ซึมซับเจตนารมณ์ของคนที่อยากและหวังที่จะให้เขาตายและเขาก็นั่งมากล่าวว่าความผิดทั้งหมดนั้นเป็นของจอห์นเอลเดนและแมรี่ก็ตอบกลับไปว่าข้าไม่อาจรู้และสุดท้ายอินคริสก็งัดคำพูดเด็ดขึ้นมาว่าถ้างั้นก็คงจะต้องมีผู้กระทำผิดตัวจริงจะกล่าวออกมารับโทษและล้างมนทินให้กับจอห์นเอลเดนเจ้าคิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะแมรี่อินคริสก็เริ่มจะมีความน่าสงสัยในตัวของแมรี่แล้วล่ะทางฝั่งของเฮลนั้นเขาตัดสินใจที่จะมาบอกความจริงที่สำคัญอย่างหนึ่งให้กับลูกนั่นก็คือพลังของหน้ากากนั้นสามารถเข้าถึงได้เฉพาะคนประเภทเดียวและคนประเภทนั้นก็เป็นคนประเภทเดียวกับพ่อ EP ที่12เท่าฐานสู่เท่าฐานหลังจากผ่านการต่อสู้ระหว่างอินคริสและเมอร์ซีในตอนนี้เมอร์ซีเริ่มสติแตกและเริ่มคุยกับศพที่ตายแล้วไปมั่วเธอได้คิดว่าตอนนี้เธอตายไปแล้วแท้จริงแล้วเมอร์ซี่นั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเขาไม่ยอมทนที่จะต้องดูเด็กน้อยและคนไม่รู้อินโนอินเน่ถูกฆ่าจนตายแต่มันดันกลับกันกับสติของเธอเธอได้เลือกที่จะเข้าหาปีศาจและเธอก็ยังเป็นคนที่สนุกกับการฆ่าจนกระทั่งมีแมรี่ที่เข้ามาเตือนสติเธอเมอร์ซี่ได้ถามแมรี่ถึงสาวกตัวน้อยของเธอว่าในตอนนี้พวกเขาสบายดีไหมแต่เมอร์ซี่กลับได้ข่าวร้ายมาว่าเหล่าสาวกของเธอนั้นต้องถูกอินคริสเมเธอร์จับตัวและทรมานกลับมาที่ทางฝั่งของคอตตอนเมเธอร์เขาเอาใจศึกษาเรื่องมาลัมอย่างจริงจังและพบว่ามาลัมที่แท้จริงนั้นคือแอปเปิลและแอปเปิลลูกนั้นก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้พิธีมหาเวทสมบูรณ์และคอตตอนเขาก็เคยเห็นแอปเปิลลูกนั้นแล้วซึ่งมันถูกบรรจุไว้ในกล่องริกโทแมกนิกที่บ้านของจอห์นออลเดนระหว่างที่เขาค้นคว้าและเขียนบันทึกลงไปจู่ๆก็มีคนเคาะประตูที่บ้านของเขาปรากฏว่าคนที่มานั้นคือแอนแอนนั้นมีท่าทีลุกลี้ลุกลนเมื่อเขาได้ฟังสิ่งที่พ่อพูดก่อนหน้านี้หากใครยังไม่รู้ว่าเฮลได้พูดอะไรกับลูกก่อนหน้านี้ก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้เลยครับแอนได้มาขอให้คอตตอนช่วยหาสัญลักษณ์ปีศาจให้เธอทีแต่ทางฝั่งของคอตตอนก็ยังรู้สึกผิดกับเรื่องก่อนหน้านี้ไม่หายแต่ทางฝั่งของแอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วเธอได้ยอมให้คอตตอนนั้นคลำหาอย่างเต็มใจเมื่อคอตตอนได้ทำการคลำหาไปเรื่อยๆจนได้คลำไปถึงช่วงกลางของลำตัวเธอก็ได้เกิดอาการตัวลอยขึ้นและพบว่าสายตาและลิ้นของเธอเปลี่ยนไปเป็นสัตว์และสัตว์ที่คล้ายกับแอนในตอนนี้ก็คืองูเธอแลบลิ้นออกมาเป็นแฉกทางด้านคอตตอนก็ไม่ทันที่จะสังเกตเพราะเขามัวแต่ตั้งใจคลำหาสัญลักษณ์และคอตตอนก็ได้สรุปมาว่าเขาไม่พบสัญลักษณ์อะไรเลยภาพได้ตัดไปที่อินคริสเมเธอร์เขากำลังลงมือทรมานอย่างไม่หยุดยั้งและขู่พวกเด็กๆว่าถ้าไม่พูดความจริงออกมาพวกเจ้าจะต้องถูกเผาและในตอนนี้ก็มีคิตตี้กำลังแอบดูอยู่อินคริสได้ขู่ย้ำพวกเด็กๆอีกครั้งว่าถ้าใครยอมพูดความจริงว่าจอห์นออลเดนได้ทำอะไรกับพวกเจ้าบ้างข้าจะไม่เผาพวกเจ้าและปล่อยให้พวกเธอนั้นคิดกันเองอินคริสจึงได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกแต่แล้วเมอร์ซี่ก็ได้แอบเข้ามาหาพวกเด็กๆเธอเข้ามาปลอบขวัญพวกเด็กๆว่าไม่ต้องกลัวเด็กๆจึงได้ถามเธอว่ามาเชื่อพวกเราใช่ไหมเมอร์ซี่ก็ตอบว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ทางฝั่งของเด็กๆก็บอกว่าพวกเขาคงทนไม่ไหวแล้วอินคริสได้บังคับให้พวกเขาพูดความจริงออกมา
เมอร์ซีเลยได้บอกให้เด็กๆทำตามที่อินคริสขอและให้พวกเด็กๆนั้นพูดกล่าวโทษจอห์นเอาเดนแมรี่เธอเข้าไปหาเหล่าแม่มดยุคเก่าแต่ในครั้งนี้เหล่าแม่มดอาวุโสก็ได้กล่าวชื่นชมแมรี่และบอกว่าพิธีมหาเวทใกล้สมบูรณ์แล้วพวกเขายังกล่าวกับแมรี่ว่าเจ้าประสบความสำเร็จทั้งๆที่คนหลายรุ่นล้มเหลวและในตอนนี้เหยื่อ5คนที่เหลือก็อยู่ในมือของเราแล้วทั้ง5คนนี้จะต้องตายก่อนพระจันทร์ขึ้นเราลองมาพิจารณากันดูก่อนนะครับว่า5คนนี้เป็นใครบ้างเท่าที่ผมได้ดูมาจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่า4คนแรกก็คือเด็กๆเหล่าสาวกของเมอร์ซีและอีกคนก็น่าจะเป็นจอห์นเอาเดนครับเพราะในฉากนี้พวกเขาได้พูดถึงจอห์นเอาเดนและอีกทั้งจอห์นเอาเดนก็ยังถูกจับตัวอยู่ด้วยแต่สิ่งเดียวที่ขัดใจแมรี่ก็คือทำไมจะต้องเป็นจอห์นเอาเดนแมรี่กล่าวว่าจอห์นเอาเดนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เหล่าแม่มดก็ตอบว่ามันคือการเสียสละพิธีมหาเวทจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราได้ถวายชีวิตของคนบริสุทธิ์ให้แก่ซาตานอีกทางเลือดของผู้บริสุทธิ์นั้นจะทำให้มาลัมเปิดออกตัดกลับมาที่ทางฝั่งคอตตอนเมเทอร์ได้เข้ามาคุยกับพ่อเขาบอกกับพ่อว่ามาลัมนั้นเป็นของที่มีอยู่จริงและในตอนนี้มาลัมก็อยู่ในเมืองแห่งนี้อินคริสเมเทอร์กลับไม่เชื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหลวไหลทางด้านอินคริสเชื่อว่าวิธีที่จะหยุดพิธีมหาเวทนั้นคือการฆ่าแม่มดผู้เป็นตัวการและอินคริสก็ได้เล่ากับลูกชายว่าก่อนหน้านี้เขาเคยหยุดพิธีมหาเวทมาแล้วเขาได้ฆ่าแม่มดตนนั้นในระหว่างที่เขากำลังทำพิธีแม่อินคริสได้บีบคอแม่มดคนนั้นจนตายแต่แล้วก็มีมือของปีศาจช่วงชิงร่างของนางข้าได้ใช้มือคู่นี้ยื้อร่างของนางเอาไว้เพราะข้าตัดสินใจเลยว่าเขาไม่สมควรที่จะได้กลับไปนรกจนสุดท้ายมือของอินคริสก็ถูกดูดลงไปในน้ำมันเนื้อสีดำเลือดและมือคู่นี้นี่แหละที่เคยสัมผัสนรกมาแล้วและตอนนี้มันก็ยังคงแผดเผาข้าอยู่ระหว่างที่จอห์นเอาเดนนั้นถูกพาไปไต่สวนชาวบ้านทั้งหลายก็เข้ามาสาปไล่จอห์นเอาเดนอย่างกับว่าจอห์นเอาเดนนั้นคือพ่อมดจริงๆการไต่สวนจอห์นเอาเดนได้เริ่มต้นขึ้นแต่ก็มีลูกชายของเขาคอตตอนเมเทอร์เป็นฝ่ายค้านเขาได้ยึดมั่นที่จะปกป้องจอห์นเอาเดนอินคริสเมเทอร์ได้พบว่าที่คอของจอห์นเอาเดนนั้นมีรอยคล้ายกับแบบเดียวกันของเจตูบาเขากล่าวหาว่ารอยนี้เป็นรอยที่ไว้ใช้ให้อาหารทูตรับใช้จอห์นเอาเดนก็ได้หลุดคำออกมาอินคริสเลยได้ตบไปที่หน้าของจอห์นเอาเดนไป1ฉากอินคริสยังได้กล่าวหาจอห์นเอาเดนว่าจอห์นเอาเดนนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เมอร์ซีเป็นแม่มดและเขายังบอกว่าจอห์นเอาเดนนั้นร่ายมนต์ใส่หญิงสาวไปทั่วไม่เว้นแม้แต่หญิงสาวผู้สูงส่งนั่นก็คือแมรี่ซิบลีย์นั่นเองจอห์นเอาเดนได้ล่อลวงแมรี่ซิบลีย์และบุกรุกเข้าไปยังบ้านของแมรี่ในตอนกลางคืนอินคริสจึงได้ถามแมรี่ว่าจริงหรือไม่ที่จอห์นเอาเดนบุกรุกไปในตอนกลางคืนแมรี่ก็พยายามแก้ต่างให้จอห์นเอาเดนว่าที่เขาเข้าไปนั้นเป็นเพราะว่าเขาต้องการหาเรื่องการเมืองพอก่อนหน้านี้จอห์นเอาเดนต้องการเก้าอี้ที่เป็นของตระกูลเอาเดนคริสเลยได้ย้อนถามแมรี่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะจนมันทำให้แมรี่หน้าแตกต่อหน้าผู้คนเลยทีเดียวและเขาก็ได้กล่าวหาจอห์นเอาเดนต่อในเรื่องที่ว่าจอห์นเอาเดนนั้นเคยขโมยจูบของแอนเฮลคราวนี้อินคริสก็ได้ถามแอนเฮลต่อว่าจริงหรือไม่ครั้งนี้แอนเฮลไม่ได้แก้ตัวให้จอห์นเอาเดนและกลับบอกอินคริสว่าเป็นเรื่องจริงไม้ตายสุดท้ายของอินคริสที่จะทำการปิดประตูลงให้กับจอห์นเอาเดนนั่นก็คือคำให้การของหลานแม่มดตัวน้อยอินคริสได้ขอให้เอมิลี่ลุกขึ้นพูดเอมิลี่กล่าวว่าจอห์นเอาเดนเคยล่อลวงเมอร์ซี่จริงอีกทั้งจอห์นเอาเดนยังเป็นคนที่เปลี่ยนให้เมอร์ซี่เป็นแม่มดยังไม่พอครับเอมิลี่กล่าวว่าจอห์นเอาเดนก็ได้ล่อลวงพวกเขาเช่นกันและบอกว่าจอห์นเอาเดนนั้นเคยนอนกับพวกเขาทุกคนคอตตอนเมเทอร์ได้ลุกขึ้นมาทันทีเขาได้เข้าไปหาพวกเด็กๆและถามว่าพวกเจ้าทุกคนเลยเหรอเจ้าบอกว่าพวกเจ้าไม่ใช่สาวพรหมจรรย์แล้วใช่ไหมคอตตอนเมเทอร์ได้ถามเข้าตรงประเด็นอย่างจังจนเอมิลี่นั้นต้องพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจถ้าข้าได้ตรวจสอบเจ้าและให้ผู้หญิงคนไหนสักคนตรงนี้ตรวจสอบพวกเขาก็จะพบว่าเจ้าไม่เหมือนเดิมแล้วเจ้าจะยอมหรือไม่ล่ะและนี่ก็เป็นจุดที่คอตตอนสามารถจับไตพวกเด็กๆได้ทุกคนที่อยู่ในห้องต่างรู้ทันทีเลยว่าพวกเด็กๆนั้นโกหกคอตตอนก็ได้ช่วยแก้ตาให้พวกเด็กๆเขาได้บอกกับทุกคนว่าพวกเด็กเหล่านี้ก็แค่ถูกข่มขวัญเท่านั้นเองพวกเขานั้นถูกทรมานอย่างรุนแรงจนต้องพูดอะไรบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดโดยจากฝีมือพ่อของข้าพร้อมบอกว่าการทรมานของอินคริสนั้นมันผิดมนุษย์มนาไปแล้วและนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อินคริสใช้ทรมานผู้คนคอตตอนได้ทำการโชว์เครื่องมือนั้นขึ้นมาจนทำให้ทุกคนโห่ร้องใส่อินคริสจนทำให้อินคริสต้องประกาศเลื่อนการไต่สวนไปคอตตอนได้เข้ามาคุยกับจอห์นเป็นการส่วนตัวคอตตอนเข้ามาถามจอห์นว่ามาลัมอยู่ที่ไหนคอตตอนบอกกับจอห์นว่าสิ่งนั้นมันคือกุญแจที่จะไปสู่พิธีมหาเวทจอห์นเอาเดนก็ยังไม่ยอมบอกไปพอท้ายอินคริสรู้เข้าว่าจอห์นเอาเดนครอบครองมันไว้ก็นับได้ว่าเป็นการปิดประตูลงให้กับจอห์นเลยทีเดียวคอตตอนก็พยายามเค้นถามต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าของสิ่งนี้มันอยู่กับแม่มดแล้วนั่นก็แสดงว่าพิธีมหาเวทก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วจนจอห์นเอาเดนนั้นยอมบอกความจริงว่ากล่องๆนั้นมันอยู่ที่หลุมศพของคอริจายถ้าใครได้ติดตามสปอยซีรีส์เรื่องซาเลมก็น่าจะรู้ครับว่ากล่องนั้นได้มีคนเอาไปแล้วคอตตอนได้ทำการขุดหลุมฝังศพของคอริจายจนพบว่าในที่สุดกล่องไม่มีอยู่แล้วเมื่อกล่องหายไปก็แปลว่าเมืองนี้กำลังใกล้จะวิบัติแล้วคอตตอนไม่มีตัวเลือกไหนแล้วจึงได้รีบไปหาพ่อของตนทางด้านอินคริสก่อนที่คอตตอนจะมาถึงเขาได้ทำการกรีดแขนตัวเองแล้วเอาผ้าชุบไว้และส่งผ้าผืนนั้นให้กับชายคนหนึ่งเมื่อคอตตอนมาถึงเขาบอกกับพ่อว่ากล่องนั้นมีอยู่จริงและเขาก็สัมผัสมันมาแล้วตอนที่มันอยู่ในบ้านของจอห์นเอาเดนทางโคมุ่งไปที่บ้านของจอห์นเอาเดนและได้หามันจนสิ่งของกระจัดกระจายเต็มไปหมดและพวกเขาก็กลับไม่พบกล่องนั้นก
คอตตอนเลยได้กลับมาหาจอห์นออเดนอีกครั้งและบอกว่ากล่องนั้นไม่ได้อยู่ที่หลุมศพของคอรีแล้วและคอตตอนก็สับสนไม่รู้จะเชื่อใครแล้วจอห์นออเดนก็พยายามย้ำกับคอตตอนว่าเขาบอกเจ้าทุกอย่างแล้วไม่นานก็มีเสียงชาวบ้านโห่ร้องกันมาทุกคนหันไปมองก็พบว่าอินคริสเมเทอร์ได้พาพวกเด็กๆมายังแท่นประหารเขาจะทำการแขวนคอพวกเด็กๆมิลลี่ได้ดิ้นออกมาและมาหาจอห์นออเดนเธอได้เข้ามาขอโทษกับจอห์นและบอกกับจอห์นว่าเขาจำเป็นต้องทำมันจริงๆพร้อมได้ทำการยื่นอะไรบางอย่างให้กับจอห์นออเดนจอห์นออเดนก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรพวกเจ้าแล้วไม่เป็นไรเขาเข้าใจสิ่งที่เอมิลี่ได้ยื่นมาให้ก่อนหน้านี้มันก็คือเหรียญอีกข้างหนึ่งที่เขาได้ทิ้งมันไปก่อนหน้านี้ในตอนนี้ก็มีคิตตี้ที่ได้แอบมาดูด้วยคอตตอนวิ่งเข้ามาบอกกับพ่อว่าพ่อโกหกได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้อินคริสสัญญาว่าจะไม่ทำกับพวกเด็กๆอินคริสเลยตอบลูกของเขาว่าข้าสัญญาว่าจะไม่เผาเด็กแต่ไม่ได้สัญญาว่าจะไม่แขวนคอและทุกๆคนก็ได้แต่นั่งดูการตายอันน่าสยดสยองของพวกเด็กๆทางฝั่งของแมรี่ก็ยิ้มมุมปากเพราะพวกเขาได้บรรลุเป้าหมายการฆ่าสี่คนแรกแล้วคิตตี้รีบวิ่งไปฟ้องเมอร์ซี่ว่าเพื่อนๆของเธอคนอื่นๆถูกแขวนคอไปหมดแล้วทางฝั่งเมอร์ซี่ก็เครียดแค้นอย่างมากเธอไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเด็กๆจนทำให้เธอได้สั่งคิตตี้ว่ากลับไปที่ซาเลมซะรวบรวมคนหนุ่มสาวคนจนและคนที่ทุกทนพวกเขาจะเป็นกองทัพของเราวันใหม่ของพวกเราจะต้องมาถึงและวันนั้นก็ต้องการราชินีแห่งรัติการคนใหม่มันอาจจะหมายถึงเมอร์ซี่ต้องการที่จะโค่นบัลลังก์ของแมรี่และการไต่สวนจอห์นออเดนก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งอินคริสเมเธอได้เริ่มกล่าวกับทุกคนว่าในตอนนี้ทุกคนคงไม่เชื่อเลยว่าจอห์นออเดนนั้นเป็นพ่อมดจริงแต่ก็ไม่เป็นไรมันมีความจริงอีกอย่างนึงที่จอห์นออเดนนั้นปกปิดไว้เป็นความผิดที่เขาสมควรจะต้องถูกแขวนคอมันเป็นความจริงที่อินคริสได้มาจากติทูบาเขาเล่าว่าจอห์นออเดนนั้นได้เข้าร่วมกับเผ่าอินเดียนแดงและได้สังหารทหารที่อยู่ในกองทัพของตัวเองอินคริสถึงขนาดท้าจอห์นออเดนว่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงจงแก้ตัวซะทางฝั่งจอห์นออเดนได้คิดหนักและไม่พูดอะไรออกมานั่นก็น่าจะหมายถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถึงแม้คอตตอนจะพยายามให้จอห์นออเดนแก้ตัวแต่เขาก็ดันไม่พูดอะไรออกมาเลยคริสก็ได้ทำการสรุปคดีนี้ออกมาถึงแม้จอห์นออเดนจะไม่ใช่พ่อหมดแต่จอห์นออเดนก็สมควรถูกแขวนคอเพราะเขาได้เข้าร่วมกับอินเดียนแดงและฆ่าคนเป็นนั้นว่าจอห์นออเดนจะต้องถูกแขวนคอคอตตอนได้มาถามกับจอห์นเป็นการส่วนตัวว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมจอห์นในตอนนี้คอตตอนก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นถูกหลอกใช้ที่เขาได้ผ่านเรื่องราวมากมายมากับจอห์นมันก็เป็นแค่เรื่องหลอกลวงใช่ไหมจนสุดท้ายจอห์นออเดนก็ยอมพูดกับคอตตอนเจ้าแน่ใจหรอว่าเจ้ารู้ถึงความดีชั่วอย่างแท้จริงเจ้ามันแค่พวกเครื่องศาสนารู้แค่ว่าโลกใบนี้มีแค่ขาวดำแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรนอกจากสีเทาจอห์นจึงได้เล่ากลับไปในตอนที่เขากำลังจะตายเขาได้สู้รบกับชาวอินเดียจนอาการสาหัสปางตายแต่แล้วก็มีเผ่าโมฮอคมาช่วยเขาเผ่าโมฮอคนั้นก็ถือว่าเป็นชาวอินเดียนเผ่าโมฮอคไม่ใช่ชาวอินเดียนที่เราสู้ด้วยชาวเผ่าโมฮอคก็มีศัตรูตัวเดียวกันกับเราที่มีชื่อว่าเผ่าอาเบนากิถึงแม้เขาจะไม่ใช่มิตรกับพวกเราก็ตามแต่พวกโมฮอคก็ได้ช่วยฆ่าไว้รอยที่พ่อของเจ้าได้เห็นที่คอจริงๆแล้วมันเป็นรอยลูกตะกั่วที่ข้าโดนยิงในสงครามมันไม่ใช่รอยที่ให้อาหารทูตรับใช้ที่พ่อของเจ้าเข้าใจข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพวกเขาถึงช่วยฆ่าไว้เหมือนกับว่านักบวชของพวกเขาสนใจในตัวข้าภาพมันก็ได้โชว์ไปที่เหรียญแห่งคำสัญญาของจอห์นและแมรี่แต่ในเรื่องจริงๆแล้วจอห์นไม่ได้อธิบายกับคอตตอนถึงเรื่องนี้หลังจากนั้นจอห์นก็กินอยู่และหลับนอนร่วมกับพวกเขาเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันในวันนั้นพวกเขาได้ออกไปล่าสัตว์ด้วยกันเมื่อกลับมายังที่พักของพวกเขาก็พบว่าทุกคนนั้นได้ตายไปแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กคนแก่และผู้หญิงนอนกระจัดกระจายเต็มไปหมดคอตตอนจึงได้ถามจอห์นว่ามันเป็นเพราะชนเผ่าอาเบนากิใช่ไหมจอห์นได้ตอบไปว่ามันไม่ใช่มันคือพวกทหารอาสามันเป็นทหารของพวกเราเองที่ไม่หยุดยั้งชั่งใจหลังจากนั้นจอห์นออเดนก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับชาวอินเดียนและได้ฆ่าพวกทหารอาสาพวกนั้นจนเหลือรอดไว้เพียงคนเดียวถ้าพวกเราจำได้ชายคนนั้นมันก็คือฮุกนั่นเองและฮุกก็ถูกจอห์นออเดนฆ่าไปอีกคนตัดกลับมาที่ทางฝั่งของแมรี่เธอเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ตัวคนเดียวเมื่อเธอได้หันไปที่กระจกเพื่อมองดูร่างอัปลักษณ์อีกร่างหนึ่งของเธอจู่ก็มีไอแซคที่เข้ามาปลอบแมรี่ไอแซคได้เข้ามาปลอบประโลมเธอทั้งๆที่แผลที่ถูกแทงมาก่อนหน้านี้เลือดก็ยังไหลไม่หยุดแมรี่ที่เห็นไอแซคสภาพแบบนี้เธอก็ยิ่งร้องไห้ออกมาไอแซคได้บอกกับแมรี่ว่าก่อนหน้านี้ข้าก็เคยร้องไห้มามากเหมือนกันร้องไห้ไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเชื่อข้าเถอะที่จอห์นออเดนกำลังจะถูกแขวนคอนั้นที่จริงแล้วมันเป็นความผิดของข้าเองในตอนที่จอห์นออเดนนั้นกำลังตัดสินใจจะออกจากเมืองเพื่อมุ่งตรงไปยังนิวยอร์กแต่ในระหว่างทางเขาเป็นคนที่ห้ามจอห์นออเดนไม่ให้ออกไปจากเมืองเขากล่าวโทษตัวเองว่าที่จอห์นออเดนจะต้องตายก็เป็นเพราะฝีมือเขานั่นแหละไอแซคเลยได้บอกกับแมรี่ว่าแต่ท่านสามารถช่วยเขาได้คนอื่นอาจจะเรียกท่านว่าแมรี่ซิบลีแต่รู้ไหมว่าข้าเรียกท่านว่าอะไรข้าเรียกท่านว่าแมรี่ผู้วิเศษท่านมีมนต์วิเศษอยู่เสมอแม้แต่ตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวท่านก็สามารถทำได้ทุกอย่างท่านแค่ต้องปรารถนาให้มันมากพอตัดกลับมาทางฝั่งของจอห์นออเดนที่กำลังนอนอยู่ในคุกแต่แล้วก็มีแมรี่เข้ามาจูบหน้าผากจอห์นก็ได้บอกกับแมรี่ว่าพวกเขาจะแขวนคอข้าพรุ่งนี้ในที่สุดเมืองซาเลมแห่งนี้ก็สั่งประหารใครสักคนจากกรรมที่คนผู้นั้นก่อขึ้นจริงๆจอห์นได้กล่าวออกมาติดตลกเพราะต้องการที่จะสื่อความหมายว่าก่อนหน้านี้นั้นเมืองซาเลมได้ทำการประหารแม่มดหลายคนที่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแม่มดตัวจริงหรือเปล่าจอห์นได้ไล่ให้แมรี่กลับบ้านไปซะกลับไปใช้ชีวิตของเจ้าแมรี่ก็ได้ทำการพูดสวนกลับมาว่าเจ้าคือชีวิตของข้า
ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าถูกแขวนคอแน่นอนข้าสัญญาแต่จอห์นนั้นกลับไม่เห็นด้วยเพราะทั้งคู่นั้นเคยผิดสัญญากันมาแล้วตอนนี้จอห์นเอาเดนได้ทำใจเรียบร้อยเลยว่าเขาจะต้องถูกแขวนคอเพราะเขานั้นได้เริ่มสำนึกกรรมที่เขาได้ก่อไว้จนในตอนสุดท้ายจอห์นเอาเดนได้บอกกับแมรี่ว่าความรักมันไม่สามารถเปลี่ยนความจริงได้หรอกแมรี่รีบตอบกลับทันทีว่าเจ้าคิดผิดแล้วความรักนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าความจริงแข็งแกร่งยิ่งกว่าทุกอย่างบนโลกและบอกกับจอห์นว่ายังมีที่สำหรับเราบนโลกจอห์นก็สวนกลับมาว่าแค่ในฝันเท่านั้นแหละและแมรี่ก็บอกว่าครั้งสุดท้ายข้าขอฝันไปกับเจ้าและทั้งคู่ก็ได้จูบกันและภาพมันก็ได้ตัดไปจู่ๆทั้งคู่ก็ได้โผล่มาที่ไหนสักทีและจอห์นก็ต้องแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น EP ที่13ล่มสลายพินพังจากความเดินตอนที่แล้วที่จอห์นเอาเดนและแมรี่ซิบลี่จูบด้วยกันแต่แล้วไม่กี่อึดใจจอห์นเอาเดนก็ต้องแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะในตอนนี้ทั้งคู่ได้ไม่อยู่ในป่าแล้วแน่นอนครับว่าจอห์นเอาเดนก็ต้องแปลกใจว่าแมรี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงแมรี่ก็ได้กล่าวบอกจอห์นเอาเดนว่าทีนี้เจ้าก็รู้แล้วว่าข้าเป็นใครและก็เป็นทางแมรี่เองที่ยอมรับว่าเธอเป็นแม่มดทีนี้รีบออกไปจากที่นี่ซะเจ้าเหลือเวลาไม่มากแล้วจอห์นเอาเดนก็ได้แต่ถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ซึ่งคำตอบของแมรี่เธอก็ตอบเพียงแต่ว่าเพื่อเอาตัวรอดข้าแค่ต้องการให้เจ้าปลอดภัยเพราะงั้นไปซะขอให้เชื่อแค่ว่าข้ายังรักเจ้าอยู่และพอใจที่ได้รู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่แม้ว่ามันจะแปลว่าข้าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกต่อไปท่าทีของจอห์นที่ในตอนแรกดูเหมือนว่าจะรับไม่ได้แต่ทว่าความรักของจอห์นนั้นมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ว่าสามารถทลายกำแพงระหว่างปีศาจและมนุษย์ได้จอห์นคว้าตัวของแมรี่และจูบเธออย่างไร้ข้อกังขาทั้งคู่ได้หยิบเหรียญแต่ละข้างของตนขึ้นมาจอห์นบอกกับแมรี่ว่ามันกลับมาหาข้าเพราะถ้าจำได้ก่อนหน้านี้จอห์นได้ทิ้งมันไปแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาอยู่ที่เขาเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าเหรียญนี้กลับมาหาจอห์นได้ยังไงก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้เลยครับแมรี่ได้ยื่นเหรียญอีกข้างของเธอให้กับจอห์นในตอนนี้ทุกสิ่งได้หวนคืนแล้วแมรี่เธอรู้ดีว่าเธอไม่สมควรรักจอห์นได้อีกแล้วหลังจากที่จอห์นได้รู้ว่าเธอเป็นแม่มดจอห์นได้กล่าวว่าพ่อของข้าเคยกล่าวที่นี่คือดินแดนที่ให้โอกาสและนี่ก็คงจะเป็นโอกาสของเราเราเริ่มต้นกันใหม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็แค่เดินออกมาจากจุดเดิมแมรี่จึงได้ตอบกลับว่าเจ้าไม่เข้าใจหรอกพวกนั้นมันไม่ปล่อยข้าไว้แน่จอห์นเดนก็แทบไม่เห็นด้วยกับความคิดของแมรี่เขาจึงโต้แมรี่ว่างั้นเจ้าก็จะอยู่ต่อสิเจ้าคิดหรอว่าสิ่งที่เจ้าทำอยู่จะทำให้เจ้ามีความสุขได้ข้าว่าเจ้าก็รู้เรื่องนี้ดีพอๆกับข้าถ้างั้นเราก็มาค้นหาเรื่องนี้ด้วยกันได้ไหมทางแมรี่ก็ได้ตอบตกลงและให้สัญญาว่าจะมาที่นี่แต่ในตอนนี้ข้ามีบางอย่างที่จะต้องกลับไปทำถ้าข้าไม่กลับไปแก้ไขมันจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นข้าสัญญาว่าข้าจะมาก่อนพระจันทร์ขึ้นแต่จอห์นเดนก็ได้ให้เงื่อนไขว่าแต่เมื่อไรพระจันทร์ลับขอบฟ้าข้าจะไปไม่ว่าตอนนั้นเจ้าจะอยู่หรือไม่ทั้งคู่ได้ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยเมื่อจอห์นได้หันกลับมาดูเหรียญของพวกเขาเหรียญทั้งคู่ได้ประกอบกันอย่างกับไม่เคยแยกมาก่อนในระหว่างที่แมรี่เดินทางกลับไปที่เมืองจู่ๆก็มีชิ้นส่วนของมนุษย์ตกลงมาทีละชิ้นทีละชิ้นณตอนนี้เมอร์ซี่ลูอิสได้หมดศรัทธาให้กับแมรี่ซิบลีแล้วเขากล่าวโทษแมรี่ที่ทำให้พวกเด็กๆนั้นต้องตายและมันก็ดันเป็นความตั้งใจหนึ่งของแมรี่เหมือนกันที่ต้องการให้พวกเด็กๆตายเพื่อสำเร็จพิธีมหาเวทเมอร์ซี่เธอได้บอกกับแมรี่ว่าอย่าพยายามตามหาข้าที่นี่เพราะเจ้าไม่สามารถตามหาข้าได้แต่กลับกันกับข้าข้าสามารถเจอเจ้าทุกเมื่อในเวลาที่เจ้าไม่ต้องการเหล่าชายชะกันที่เป็นดังเหมือนผู้รักษาสันติราษฎร์ของเมืองแห่งนี้ได้เข้ามาค้นบ้านของคอตตอนตามคำสั่งของอินคริสคอตตอนก็ได้แต่นั่งปลงกับสิ่งที่เหล่าชายชะกันได้ทำลงไปคนเหล่านั้นได้ขุดคุ้ยและทำลายสิ่งที่คอตตอนรักจนเหลือเพียงแต่ไบเบิลเล่มเดียวเขาโยนไบเบิลลงไปอย่างไม่ใยดีเพราะทุกคนดันคิดว่าสิ่งที่เขาศึกษาค้นคว้ามานานมันดันเป็นเรื่องไร้สาระซะงั้นมันก็เหมือนกับว่าทุกคนดูถูกผลงานของเขาจู่ๆไอแซคก็เดินเข้ามาในห้องของคอตตอนเข้ามาเพื่อต้องการแจ้งเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับจอห์นเอาเดนว่าวันนี้นั้นจะเป็นวันที่จอห์นเอาเดนนั้นถูกแขวนคอข้ารู้ว่าท่านสองคนเป็นเพื่อนกันและพวกท่านทั้งคู่ก็ไม่เคยพูดเรื่องดีๆด้วยกันสักครั้งและนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกท่านที่จะได้พูดบางสิ่งถึงกันและกันได้และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านจะได้บอกลาจอห์นเอาเดนไอแซคพูดออกมาทั้งๆที่น้ำตาของเขาได้เริ่มไหลลงออกมาเพราะความจริงนั้นไอแซคไม่มีเพื่อนเลยแต่เขาก็มีแต่จอห์นเอาเดนแมรี่และคอตตอนที่ยอมคุยกับเขาซึ่งอาจจะหมายถึงการตายของจอห์นเอาเดนนั้นก็จะทำให้ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาตายลงไปด้วยมันก็เช่นเดียวกันกับคอตตอนเขาและจอห์นได้ผ่านอะไรมามากมายแต่ทั้งคู่นั้นก็ไม่เคยพูดดีให้กันเลยตัดกลับมาที่ทางฝั่งของครอบครัวเฮลเฮลผู้เป็นพ่อนั้นได้แบกกระสอบมาอย่างเร่งรีบเฮลบอกกับครอบครัวว่าในตอนนี้พวกเรามีของครบพอที่จะอยู่ครบ1สัปดาห์หรือมากกว่าซึ่งหมายถึงเฮลกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่แอนเฮลก็งงคำพูดของพ่อเธอยังงงว่าพ่อหมายถึงเอาตัวรอดจากอะไรทั้ง3คนเข้ามากลางบ้านเฮลได้หยิบไก่ตัวนึงขึ้นมาและให้แอนช่วยถือมันไว้เฮลได้ดึงคอไก่จนหัวหลุดออกจากคอ
ทั้งที่ไก่มันยังเป็นอยู่ในระหว่างที่เลือดของไก่เนี่ยพุ่งกระฉูดออกมาเขาก็ได้ทำการละเลงไปที่ผนังด้านหนึ่งจู่ๆมันก็ปรากฏเป็นประตูทิพย์ที่นำไปสู่ห้องลับของพวกเขาตัดกลับมาทางฝั่งแมรี่ที่อยู่ท่ามกลางแม่มดยุคเก่าแมรี่เริ่มรู้สึกพอแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอต้องการหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เธอบอกว่าจะไม่มีใครต้องตายอีกแล้วเหตุผลที่เธอทำแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอต้องการหยุดสิ่งที่ชั่วร้ายลงและหนีไปกับจอห์นออเดนเหล่าแม่มดยุคเก่าต่างก็เริ่มไม่พอใจแมรี่แต่ทางแมรี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเป็นเธอทำไมไม่เป็นเฮลผู้ที่สืบเลือดเนื้อมาอย่างยาวนานแต่มันกลับจะต้องเป็นเธอเท่านั้นจงเงียบซะไม่งั้นข้าจะฆ่าทุกคนหลังจากนี้อย่ายุ่งกับข้าข้าจะออกไปจากเมืองเซเลมแห่งนี้คำพูดของแมรี่ก็ทำให้แม่มดยุคเก่าทุกคนเงียบไปเลยและเธอก็ได้เดินจากไปแม่มดคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นมาว่าไปหาทิทูบาบอกนางว่าถึงเวลาแล้วเขาตอนตั้งใจที่จะมาหาจอห์นออเดนที่คุกแต่ในตอนนี้จอห์นออเดนก็ไม่อยู่แล้วเขาตอนเข้าใจผิดว่าจอห์นออเดนนั้นได้ถูกอุ้มไปฆ่าแล้วอินคริสได้บอกเขาตอนว่าแน่นอนว่าไม่ใช่อยู่แล้วข้าไม่ทำอย่างนั้นกับผู้บริสุทธิ์อินคริสเลยได้บอกความจริงกับเขาตอนว่าก่อนหน้านี้ข้ารู้อยู่แล้วว่าจอห์นออเดนนั้นไม่ใช่พ่อมดเขากลับเป็นชายที่น่านับถือซะด้วยซ้ำจอห์นออเดนนั้นสมควรถูกแขวนคอตายเพราะเขาเป็นคนทรยศพวกเดียวกันอีกทั้งยังได้ฆ่าพวกเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ควรปล่อยเขาไว้อย่างไรก็ตามเขาตกหลุมรักแม่มดและที่สำคัญกว่านั้นแม่มดก็ตกหลุมรักเขาเช่นกันเขาตอนรู้ทันทีว่าพ่อของเขาหมายถึงใครผู้หญิงคนนั้นก็คือแมรี่ซิบลีย์ครับเขาตอนก็ยังไม่เชื่อคำพูดพ่อว่าแมรี่ซิบลีย์คือแม่มดยังจำผ้าที่อินคริสชุบเลือดของเขาไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับหากใครจำไม่ได้ก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้เลยครับเขาได้ใช้ผ้าที่เลือดของตัวเองแบ่งออกเป็น2ผืนผืนแรกเขาได้ใส่ไว้ในกระเป๋าของจอห์นออเดนและผืนที่2ก็เก็บไว้เพื่อให้หมาดมกลิ่นเพื่อที่จะแกะรอยจอห์นออเดนได้ง่ายขึ้นนับได้ว่าอินคริสเมเทอร์เป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมมากเลยทีเดียวทั้งอินคริสยังได้สั่งลูกน้องว่าเมื่อจับจอห์นออเดนและแมรี่ซิบลีย์ได้แล้วได้พาพวกเขากลับมาที่เมืองแต่ให้ทำการประหารพวกเขาที่นั่นทันทีภาพตัดไปที่ครอบครัวเฮลแอนเธอแปลกใจเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าห้องนี้มีอยู่ในบ้านของเธอเฮลได้วางแอปเปิลลูกหนึ่งไว้ที่ชั้นของเขาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าพิธีมหาเวทนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแอนได้ถามพ่อว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเฮลเลยได้เล่ากับลูกว่ามันจะเกิดโรคระบาดขึ้นซึ่งเหล่าผู้ที่จะอยู่รอดนั่นก็คือผู้ที่เป็นแม่มดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดแอนได้ย้อนถามกลับกับพ่อว่าถ้างั้นเธอก็ต้องตายเหมือนกันสิเฮลถามกลับลูกว่าแน่ใจหรอแอนแน่ใจว่าเธอไม่ได้เป็นแม่มดเพราะก่อนหน้านี้นั้นเธอได้ให้ข้อต้นตรวจสอบเธอแล้วและไม่พบสัญลักษณ์ที่เป็นแม่มดเดลได้เริ่มถามลูกว่าแอนเจ้าจำที่นี่ไม่ได้แล้วสินะในตอนเด็กข้าพาเจ้ามาที่นี่บ่อยครั้งซึ่งเหตุผลที่แอนเฮลจำไม่ได้นั่นก็คือเฮลผู้เป็นพ่อนั้นได้ลบความทรงจำของแอนไปเพื่อจนกว่าที่แอนนั้นจะพร้อมซึ่งตอนนี้เจ้าก็พร้อมแล้วเฮลได้หยิบตุ๊กตาชิ้นหนึ่งขึ้นมาให้ลูกเจ้าจำได้ไหมว่าข้าแกะสลักมันเองแอนได้เริ่มจำตุ๊กตาตัวนั้นได้แต่แอนจำได้ว่าตุ๊กตาตัวนี้มันจะเต้นรำเองเมื่อแอนเริ่มจ้องมองมาที่มันตุ๊กตาตัวนั้นก็ได้เริ่มเต้นรำอย่างสยดสยองทางฝั่งของแมรี่เธอเก็บของเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปจากเมืองแห่งนี้ระหว่างที่เธอเก็บของไปพลันบ่นถึงจอซิบลีไปแต่แล้วทิทูบาก็ได้โผล่มาซึ่งในตอนนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทิทูบาออกมาได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้เธอถูกอินคริสจับตัวไปบางทีในเรื่องในซีซั่นต่อไปก็อาจจะเปิดเผยเรื่องนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ก็ช่างมันก่อนครับเมื่อทิทูบาโผล่มาแมรี่ก็เริ่มทักทายทันทีว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้าคนทรยศกลับมาของทิทูบาครั้งนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเธอเริ่มเป็นตัวของตัวเองเธอไม่ได้เป็นเงาของแมรี่อย่างเมื่อก่อนแล้วเธอตอบกลับแมรี่ว่าเจ้าต่างหากเป็นคนทรยศเจ้าหันหลังให้กับคนที่ฟูมฟักและเลี้ยงดูเจ้ามาทิทูบาได้พูดถึงค่ำคืนที่แมรี่ไม่อาจจะลืมเลือนมันคือคืนที่แมรี่ได้ถวายลูกที่อยู่ในท้องให้กับปีศาจทิทูบาได้บอกความจริงที่แมรี่ไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆแล้วเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่และถูกเลี้ยงโดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ถ้าหากเธอออกไปจากเมืองแห่งนี้และทำให้พิธีมหาเวทล้มเหลวชีวิตของเด็กคนนั้นก็อาจจะไม่สบายอีกต่อไปทิทูบาได้ขู่แมรี่ให้ทำพิธีมหาเวทจนเสร็จทิทูบาก็ได้นำเส้นผมของลูกแมรี่มาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเมื่อแมรี่ได้ดมกลิ่นนั้นเขาก็ได้รู้ทันทีเลยว่าลูกของเขาจริงๆจนสุดท้ายแมรี่ยอมอยู่ต่อเพื่อที่จะทำให้พิธีมหาเวทสำเร็จไอแซคเข้ามาหาแมรี่อย่างลุกลี้ลุกลนเขาบอกกับแมรี่ว่าจอห์นออเดนไปแล้วมันเป็นฝีมือของท่านใช่ไหมแมรี่แมรี่ตอบกลับไอแซคอย่างนุ่มนวลว่าข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ยอมให้จอห์นออเดนถูกแขวนคอซึ่งในตอนนี้ผมก็คิดว่าไอแซคก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแมรี่นั้นคือแม่มดแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดออกมาเพราะด้วยที่ว่าเขารักและเคารพแมรี่ผู้เป็นคนที่มีพระคุณต่อเขาไอแซคได้ไปเห็นม้าล้ำที่แมรี่ถืออยู่เขากล่าวชมออกมาว่ามันสวยมากเลยแมรี่ได้บอกว่ามันสวยแต่พิษสงของมันนั้นอันตรายมากๆมันสมควรที่จะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แซคก็ได้อาสาจะจัดการเรื่องนี้ให้แมรี่หยิบถุงเงินให้กับไอแซคไอแซคได้กล่าวอย่างนอบน้อมว่ามันเยอะมากเลยนะท่านแต่แมรี่ก็บอกว่ามันมีอีกหลายกองเงินแค่นี้มันน้อยไปสำหรับเจ้าเมื่อเทียบกับงานที่เจ้าได้ช่วยข้าไว้เจ้าเอามันไปใช้เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ซะและไปหาคนที่จิตใจดีพอๆกับเจ้าและที่สำคัญก็คือเมื่อเจ้าได้จากไปเจ้าต้องไปต่อเรื่อยๆและอีกอย่างระหว่างที่เจ้าออกจากเมืองด้วยฝากจดหมายนี้ไปถึงคอตตอนด้วยไอแซคได้กล่าวมาอย่างน่าเสียใจว่าข้าจะไม่พบเจ้าอีกต่อไปแล้วใช่ไหมแมรี่และแมรี่ก็ตอบว่าไม่ข้าคิดว่าไม่คงน่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว
ไอแซคได้พูดออกมาว่าจอห์นอัลเดนและแมรี่นั้นคือเพื่อนสนิทที่สุดที่เขาเคยมียกเว้นแต่ม้าที่ข้าเคยรู้จักครั้งหนึ่งแต่มันก็ได้ตายไปแล้วแมรี่ก็เลยได้เสนอมาว่างั้นเจ้าก็ซื้อม้าตัวใหม่มาเลยสิซื้อม้าทั้งฝูงเลยก็ยังได้และเจ้าก็ต้องผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เพราะนี่คือดินแดนแห่งการให้โอกาสเหมือนท่านกับจอห์นอัลเดนใช่ไหมพวกท่านยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวอีกไหมแมรี่ก็ยังหวังว่าพวกเขาน่าจะยังได้แก้ตัวอีกทางจอห์นอัลเดนก็นั่งรอแมรี่ตามที่สัญญาไว้แต่แล้วก็ได้ยินเสียงหมาและฝูงคนที่กำลังเดินมาทางนี้จอห์นอัลเดนรีบสับตีนไปทันทีเพราะในตอนนี้ลูกน้องของอินคริสนั้นได้มาถึงแล้วตัดไปอีกครั้งที่ทางฝั่งของอินคริสเมเทอร์ในระหว่างที่อินคริสกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่จู่ๆก็ได้มีเสียงปีศาจที่คล้ายคนโหยหวนและก็กลายเป็นแมรี่ที่ปรากฏตัวออกมาในที่สุดอินคริสก็ได้เห็นกับตาว่าเขาคิดถูกมากแค่ไหนเขามองเห็นความมืดที่สว่างสวยในตัวของแมรี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและแล้วศึกของอินคริสเมเทอร์และแมรี่ซิบลีย์ก็มาถึงพวกเขานั้นได้ต่อสู้พร้อมปะทะวาจาไปด้วยแมรี่กล่าวว่าพิธีมหาเวทได้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะครอบครัวเมเทอร์ผู้บริสุทธิ์ทั้ง12คนที่ต้องตายไปก็ล้วนแต่เป็นฝีมือของเจ้าไม่ว่าจะเป็นคอริจายพยาบาลบริจิตบิชอปครอบครัวบาร์เกอร์และคนอื่นๆและแน่นอนพวกเด็กน่าสงสารที่ถูกหลอกก็เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังหารด้วยฝีมือของเจ้าและในตอนนี้ศพที่13ก็อยู่ตรงนี้แล้วแมรี่ซิบลีย์ได้หมายถึงว่าศพที่13นั่นก็คืออินคริสเมเทอร์นั่นเองและศึกครั้งนี้ก็เป็นตัววัดว่าพิธีมหาเวทจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่ผู้ชนะเท่านั้นการต่อสู้ครั้งนี้ก็ถือว่าสูสีเลยทีเดียวแต่ละฝั่งก็ต่างเสียเลือดเท่าๆกันตอนเมเทอร์ที่ได้อ่านข้อความจากแมรี่เขาก็รีบมุ่งตรงมายังบ้านของพ่อทันทีทางฝั่งของจอห์นอัลเดนที่พยายามหนีจากผู้คนกลุ่มนั้นและแล้วในตอนนี้เขาก็จนมุมจนได้ไอแซคที่กำลังทำตามคำสั่งของแมรี่เขาถูกสั่งให้นำมาลำใส่เข้าไปในต้นไม้เก่าแก่แต่ไอแซคก็ยังสองจิตสองใจว่าจะทำหรือไม่เพราะใจหนึ่งเขาก็รู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะทำลงไปนี้มันอาจจะสร้างหายนะต่อผู้คนแต่อีกใจหนึ่งก็ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของแมรี่ทำให้เขาก็ยังลังเลว่าจะใส่หรือไม่ใส่ดีเมื่อเขาตอนได้มาถึงยังห้องของพ่อภาพที่เขาได้เห็นก็พบว่าพ่อของเขากำลังทรมานแมรี่อยู่และมันก็ดันไปเข้าแผนของแมรี่พอดีเธอได้ใช้มวลจับตัวเองไว้กับเก้าอี้เพื่อให้เกิดความสมจริงว่าเธอนั้นกำลังถูกอินคริสทรมานอยู่คอตตอนที่เห็นก็เข้ามาด่าพ่อของตนทันทีว่าพ่อนั้นเสียสติไปแล้วแมรี่นั้นไม่มีทางเป็นแม่มดไปได้แม้ว่าอินคริสจะพยายามบอกคอตตอนว่าแมรี่นั้นคือแม่มดตัวจริงเสียงจริงแต่ลูกชายของเขาก็กลับไปเชื่อคนอื่นมากกว่าจนในที่สุดอินคริสพยายามจะลงมือทำร้ายแมรี่และแล้วเมเทอร์ผู้เป็นลูกก็ได้ใช้ดาบยาวทิ่มไปที่หน้าอกของพ่อหลังจากที่เขาได้แทงไปเขาได้อบกอดร่างของพ่อจนร่างลงไปแน่นิ่งกับพื้นแน่นอนว่าคอตตอนก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเพราะอินคริสนั้นก็เป็นพ่อแท้ๆของเขากลายเป็นว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่แมรี่ได้ตั้งไว้แมรี่โน้มน้าวคอตตอนให้ออกไปจากเมืองแห่งนี้ซะถ้าเกิดคนอื่นรู้เขาว่าเจ้าเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองคนในเมืองแห่งนี้ก็อาจจะไม่ยอมเรื่องนี้แน่ตัดกลับไปที่ทางฝั่งของไอแซคอีกครั้งไอแซคกำลังคิดว่าจะขุดหลุมฝังมันไว้แทนที่จะเอาไปใส่ในต้นไม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังสับสนว่าจะทำยังไงกับมันกันแน่แมรี่ได้ใช้พลังวาร์ปของเธอเพื่อวาร์ปเธอและอินคริสไปในป่าและเธอก็ลงมือแทงอินคริสไปที่หัวใจอีกครั้งและครั้งนี้มันก็เป็นจุดจบของอินคริสแล้วจริงๆเมื่อเลือดของผู้บริสุทธิ์คนที่13หลั่งออกมาลูกแอปเปิลมาลัมก็ได้เปิดออกไอแซคได้หยิบสิ่งของที่อยู่ในแอปเปิลลูกนั้นออกมาและสิ่งที่เรียกว่าความตายถูกเก็บไว้ในกรอบแก้วอีกทีเมื่อเขาได้แกะกรอบแก้วใบนั้นออกมาก็ปรากฏเป็นก้อนเนื้อที่เต้นตุบๆคล้ายหัวใจดวงจันทร์เต็มดวงที่สว่างสวยก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเลือดจนสุดท้ายมันแตกออกเต็มใส่หน้าของไอแซคทางฝั่งของครอบครัวเฮลแอปเปิลที่ตั้งไว้ผู้บอกสัญญาณว่าพิธีมหาเวทมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันก็ได้เริ่มเน่าเสียลงเมื่อแอนเฮลได้รู้ว่าคนทั้งเมืองจะต้องตายด้วยโรคระบาดและมีแมรี่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดพอได้พ่อของเขาหลุดปากมาว่าเป็นชื่อของแมรี่มันทำให้เธอไม่ยอมที่จะนิ่งนอนใจรอดูคนในเมืองตายไปทีละคนทีละคนเธอได้พยายามที่จะเปิดประตูลับนั้นออกไปแต่ประตูนั้นมันกลับเปิดออกยากกว่าที่เธอคิดเฮลได้บอกว่าประตูมันไม่ยอมเปิดออกวิธีการที่จะเปิดมันคือต้องใช้เลือดเท่านั้นแอนเฮลถึงขนาดหยิบมีดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เลือดของตัวเองในการเปิดประตูแต่ก็มีพ่อของเขาที่ห้ามเอาไว้จนสุดท้ายเธอถูกพ่อของเธอตบไปหนึ่งฉากและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นความหายนะของครอบครัวเฮลแอนเฮลเธอได้ระเบิดพลังออกมาถึงขนาดที่ว่าบ้านเกือบถล่มลงมาเลยทีเดียวยิ่งเธอใช้พลังนี้นานเท่าไหร่สติของเธอก็เริ่มจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนในตอนสุดท้ายเธอระเบิดพลังโดยไม่รู้ตัวและเป็นผลทำให้แม่ของเธอหัวระเบิดจนสมองแตกกระจายและฉากนี้คนเป็นพ่อก็ไม่รอดครับเฮลถูกท่อนไม้ทิ่มไปที่หัวจนสมองกระจัดกระจายเช่นกันครับในฉากนี้ผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าเฮลต้องมาตายแบบนี้พอเรื่องนั้นได้ปูตัวละครของเฮลมาไกลขนาดนี้แต่เขาก็กลับต้องตายอย่างง่ายดาย
ทางฝั่งของจอห์นเอาเดนในตอนนี้เขากำลังจะถูกแขวนคอและนี้อาจจะเป็นจุดจบของจอห์นเอาเดนแล้วเชือกของเขานั้นถูกดึงจนขาลอยขึ้นไปและแน่นอนครับว่าพระเอกของเรื่องก็คงจะไม่ตายง่ายๆแต่ผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าในตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจอห์นเอาเดนเป็นพระเอกจริงๆหรือเปล่าต้นทางของธนูที่ยิงมานั้นปรากฏเป็นชนเผ่าอินเดียนแดงพวกเขานั้นได้ร่วมมือกันเข้ามาช่วยจอห์นเอาเดนจนในช่วงเสี้ยววินาทีหนึ่งจอห์นเอาเดนก็ดันถูกยิงไปที่อกข้างซ้ายเต็มๆชนเผ่าอินเดียนแดงก็ได้แบกร่างของจอห์นเอาเดนไปเช่นเดียวกันกับอินคริสเมเทอร์ในวาระสุดท้ายของเขาได้ถูกฝูงหมาเข้ามารุมกินเนื้อจากก่อนหน้านี้เมอร์ซีลูอิสได้สั่งให้คิตตี้ไปรวบรวมเหล่าคนหนุ่มสาวคนจนและผู้ที่ไม่ต้องการของสังคมมาเข้าร่วมเป็นทหารของเธอและนับจากนี้ราชินีรัตติการคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนั่นก็คือเธอเองเมอร์ซีลูอิสนางอาจจะปูให้เมอร์ซีเป็นศัตรูตัวสำคัญคนใหม่ของแมรี่และเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในภาค2กันครับทางด้านทิทูบาก็ได้พาไปยังที่ซ่อนตัวของเหล่าแม่มดยุคเก่าเขาได้มอบของขวัญที่สำคัญให้กับแมรี่เพื่อตอบแทนที่เธอสามารถทำให้พิธีมหาเวทเกิดขึ้นและของขวัญชิ้นนั้นก็คือเด็กที่เป็นลูกชายของเธอนั่นเองในตอนสุดท้ายก็ปรากฏภาพของชายที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนั่นก็คือไอแซคเขาได้รับเชื้อโรคระบาดไปเต็มๆคนเดียวตอนนี้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยแผลผุพองทรมานจนต้องดิ้นทุรนทุรายอยู่คนเดียวก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องซาเลมใน EP ที่13และนี่ก็เป็นตอนจบของซีรีส์เรื่องซาเลมในซีซั่นที่1เข้มข้นขนาดที่ว่าแอดดูไปแล้วขนลุกไปเลยครับและก่อนจบกันไปผมขอทิ้งคำถามไว้สักหนึ่งข้ออยากถามเพื่อนๆว่าชอบใครที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้สำหรับแอนแล้วก็น่าจะเป็นอินคริสเมเทอร์ครับเพราะเป็นตัวละครที่มาแค่ไม่กี่ตอนแต่กลับแย่งซีนตัวละครตัวอื่นไปหมดเลยตัวละครของอินคริสนั้นค่อนข้างมีมิติเป็นอย่างมากครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมดิบเถื่อนแต่จิตสำนึกที่แท้จริงของเขานั้นก็ทำเพื่อส่วนรวมใครที่ชอบตัวละครตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรแอดรอฟังความคิดเห็นจากทุกคนอยู่นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำซีรีส์เรื่องซาเลมในซีซั่นที่2ต่อไปครับสำหรับวันนี้พวกเราเวสเตอร์สตูดิโอก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่